จุดเริ่มต้นของมหาสงครามระหว่างยักษ์กับกองทัพวานรต้องเล่าย้อนไปถึงอดีตชาติของผู้นำฝ่ายยักษ์นั่นก็คือทศกัณฐ์นั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งที่จักรวาลถูกแบ่งออกเป็น3โลกซึ่งได้แก่โลกบาดาลโลกมนุษย์และก็โลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทวดาและก็เหล่าผู้มีฤทธิ์แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของเขาไกรลาศแกนกลางของจักรวาลอันเป็นที่ประทับของพระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของทั้ง3โลกนั่นเองครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่พระอิศวรเนี่ยได้ทำการแต่งตั้งตำแหน่งพรหมาธิบดีโดยไม่เป็นไปตามลำดับความอาวุโสนะครับทำให้อสุรพรหมตนหนึ่งที่ชื่อว่าอนันตพรหมเกิดความไม่พอใจแล้วก็คิดกระด้างกระเดื่องขึ้นครับโดยการไม่เข้าเทวสมาคมไม่เข้าเฝ้าพระอิศวรพอพระอิศวรทรงทราบว่าอนันตพรหมนั้นมีความอวดดื้อถือดีก็เลยสาปให้ไปเป็นยักษ์ชื่อนนทกครับโดยให้คอยทำหน้าที่ล้างเท้าให้กับพวกเทวดาที่จะมาเข้าเฝ้าพระอิศวรบริเวณตีนเขาไกรลาศและด้วยความที่นนทกเนี่ยเป็นแค่บริวารต้อยต่ำเวลาที่เหล่าเทวดาแวะเวียนกันมาเข้าเฝ้าพระอิศวรนะครับพวกเทวดาเนี่ยก็มักจะจับหัวนนทกเล่นบ้างตบหัวเล่นบ้างและที่หนักไปกว่านั้นก็คือมักจะถอนผมของนนทกติดมือไปด้วยทุกครั้งที่นนทกก้มล้างเท้าให้ครับซึ่งถือเป็นการกระทำที่แย่มากเลยนะครับเนี่ยถึงขนาดหัวที่เคยมีผมดกดำเนี่ยแปรเปลี่ยนสภาพมาเป็นยักษ์หัวล้านที่ไม่มีผมไปเลยนะครับทุกคนซึ่งเหตุการณ์กลั่นแกล้งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกวันเป็นเวลานานทำให้นนทกเนี่ยเกิดความเครียดแค้นแล้วก็โมโหอย่างมากครับผมมีหนำซ้ำนะครับเมื่อพวกเทวดาเนี่ยเห็นว่านนทกหัวล้านก็เกิดความขบขันแล้วก็แกล้งหนักเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกครับจนมาถึงวันหนึ่งที่นนทกทนไม่ไหวอีกต่อไปเนี่ยนนทกจึงได้ไปร้องไห้อ้อนวอนต่อพระอิศวรให้ตนนั้นได้รับพรวิเศษคือมีนิ้วเพชรที่เมื่อชี้ไปที่ใครเนี่ยคนที่โดนนิ้วเพชรชี้นั้นก็จะต้องตายทันทีเลยนะครับโดยให้เหตุผลต่อพระอิศวรว่าเมื่อพวกเทวดาเนี่ยเห็นว่านนทกมีนิ้วเพชรแล้วจะได้เลิกแกล้งนนทกแล้วก็รู้สึกเกรงใจนนทกบ้างนะครับซึ่งพระอิศวรเนี่ยก็ได้ประทานพรให้นนทกมีนิ้วเพชรตามที่ขอนะทุกคนเนื่องจากเห็นว่านนทกนั้นก็ทำงานรับใช้พระอิศวรมานานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมานะครับหลังจากที่นนทกได้นิ้วเพชรแล้วเนี่ยก็กลับไปทำงานดังเดิมแต่ทว่าเวลาที่เหล่าเทวดาที่จะต้องมาเข้าเฝ้าพระอิศวรแล้วจะต้องให้นนทกล้างเท้าให้นั้นหากว่าเทวดาองค์ใดกลั่นแกล้งนนทกเหมือนกับที่เคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับนนทกก็จะใช้นิ้วเพชรชี้ไปยังเทวดาองค์นั้นทำให้เทวดาองค์นั้นเนี่ยถึงกับตายไปเลยนะครับผมซึ่งหลังจากที่นนทกได้นิ้วเพชรมาเพียงไม่นานเนี่ยนนทกก็ได้ใช้นิ้วเพชรนั้นฆ่าเทวดาเป็นหลายองค์เลยนะครับเมื่อเทวดาองค์อื่นๆเนี่ยเห็นความร้ายกาจของนิ้วเพชรแล้วก็รู้สึกเกรงกลัวนิ้วเพชรของนนทกเป็นอย่างมากทำให้นนทกเนี่ยเกิดความลำพองใจเพราะเห็นว่าไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานนิ้วเพชรของตนได้จึงนึกลองดีไปทำร้ายเทวดาตนอื่นๆจนเกิดความปั่นป่วนไปทั่วสวรรค์เลยครับผมเมื่อเหล่าเทวดาทนไม่ไหวเนี่ยก็ได้รวมพลไปทูลต่อพระอิศวรให้ช่วยจัดการนนทกให้หายซ่าสักทีครับพอเมื่อพระอิศวรทราบเรื่องเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้พนารายมาปราบนนทกครับทุกคนพอเมื่อพนารายได้รับมอบหมายงานอันสำคัญนี้นะครับก็คิดหนักครับผมว่าจะหาวิธีเข้าถึงตัวนนทกได้ยังไงเพราะถ้าหากว่านนทกยังมีนิ้วเพชรอยู่เนี่ยเพียงแค่นนทกมองเห็นพนารายเนี่ยก็อาจจะใช้นิ้วเพชรชี้มายังตนเองแล้วก็ทำให้ตายไปได้ง่ายๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยพนารายจึงแปลงกายเป็นนางอัปสรครับซึ่งมีรูปโฉมงดงามมากเพื่อจัดการนนทกโดยไปดักรอในป่าครับผมฝ่ายยักษ์นนทกผู้เหิมเกริมเนี่ยเมื่อเห็นนางอัปสรก็หลงไหลอยากจะเข้าไปเกี้ยวพาราสีจึงได้พยายามเข้าไปพูดคุยกับนางอัปสรโดยไม่รู้ว่าเป็นร่างอวตารของพนารายนะครับซึ่งนางอัปสรเนี่ยก็แสดงความยินดีครับที่นนทกเนี่ยต้องการจะเข้ามาผูกมิตรด้วยแล้วก็ทำการออดอ้อนนนทกไปครับว่าเราก็เป็นแค่นางรำถ้าหากปรารถนาจะมีคู่ของเราก็จะต้องรำได้เช่นเดียวกับเรานะเมื่อนนทกได้ยินเนี่ยก็หลงกลพนารายตอบรับคำไปอย่างง่ายดายครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยนางอัปสรก็เริ่มร่ายรำแล้วก็บอกให้นนทกนั้นทำตามไปทุกท่านะครับและไม่ว่าจะเป็นท่ารำใดๆก็ตามเนี่ยนนทกก็ทำตามนางไปทั้งหมดด้วยความหลงไหลนะครับทุกคนจนกระทั่งมาถึงท่านาคาม้วนหางวงครับซึ่งเป็นท่าที่จะต้องใช้นิ้วเนี่ยชี้ไปยังหน้าขานะทุกคนนนทกก็ไม่ได้เอะใจครับเพราะกำลังเพลิดเพลินกับการฟ้อนรำเนาะจึงเผลอใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่ขาตนเองครับผมพอนิ้วเพชรชี้ไปโดนขาปุ๊บนนทกก็ล้มฟุบทันทีเนื่องจากโดนอิทธิฤทธิ์ของนิ้วเพชรตนเองเข้าไปครับผมและทันใดนั้นเองนะครับนางอัปสรแสนสวยเนี่ยก็กลับกลายเป็นพระนารายณ์ขึ้นมาเหยียบร่างของนนทกเมื่อยักษ์นนทกเห็นร่างที่แท้จริงของนางอัปสรว่าคือพระนารายณ์เนี่ยก็ได้ร้องถามพระนารายณ์ครับว่าเพราะอะไรทำไมพระนารายณ์จะต้องมาฆ่าตนด้วยพระนารายณ์ก็ตอบไปครับว่า
ราะห์ความผิดของนนทบที่ใช้นิ้วเพชรตามใจชอบเที่ยวไปไล่ฆ่าเทวดาโดยพระการทำให้พระอิศวรเนี่ยจำเป็นจะต้องรับสั่งให้พนารายมาจัดการฝ่ายนนทกเมื่อได้ยินดังนี้เนี่ยก็ร้องออกมาด้วยความไม่พอใจครับว่าแล้วทำไมพนารายไม่มาสู้กับเราซึ่งหน้าหรือว่าพนารายเนี่ยกลัวนิ้วเพชรของเรากันแน่พนารายเป็นถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่มี4มือมีอาวุธประจำกายมากมายส่วนเราเป็นแค่ยักษ์ที่มี2แขนเท่านั้นจะเอาอะไรไปสู้ท่านได้เมื่อพนารายได้ยินเช่นนี้เนี่ยจึงได้ตอบกลับนนทกไปครับว่าถ้าหากว่านนทกคิดว่าพลังอำนาจนั้นทำให้ตนเองต้องแพ้พ่ายในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้นนทกไปเกิดใหม่ให้มี10หัว10หน้า20มือให้เหาะเหินเดินอากาศได้มีอาวุธนานาชนิดครบทุกมือส่วนพระองค์นั้นจะลงมาเกิดเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่มีแค่2แขน2มือและเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะทำการกำราบนนทกอีกครั้งครับผมหลังจากสิ้นเสียงรับสั่งนะครับพนารายก็ได้ตัดหัวนนทกจนขาดไปเลยครับทุกคนด้วยจิตสุดท้ายอันแรงกล้าของนนทกทำให้นนทกเนี่ยไปจุติยังโลกมนุษย์ทันทีเลยครับผมแต่ว่าก็มีบางตำรานะครับทุกคนที่เล่าว่านนทกนั้นไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่เขาของพระอิศวรก่อนนะครับโดยเปรตตนนั้นเนี่ยมีกระดูกที่ยื่นออกมาจากศีรษะเป็นคันซอและก็ใช้เส้นเอ็นของตนเองเนี่ยเล่นซอจนพระอิศวรต้องลงมาหานะทุกคนเมื่อเปรตตนนั้นได้พบกับพระอิศวรอีกครั้งจึงได้ขอพรให้ตนนั้นไปเกิดเป็นทศกัณฐ์ตามคำสาปส่งของพระนารายณ์นะทุกคนซึ่งพระอิศวรเนี่ยก็ได้ให้พรตามนั้นครับผมโดยให้นนทกเนี่ยไปจุติในครรภ์ของพระนางรัชดามเหสีเท้ารัสเตียนเจ้ากรุงลงกาโดยเกิดมาเป็นโอรสคนโตซึ่งมีนามว่าทศกัณฐ์นั่นเองครับผมซึ่งเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เดชมากๆนะทุกคนมากถึงขนาดที่สามารถยกเขาไกรราชอันเป็นแกนกลางของจักรวาลขึ้นได้ด้วย20มือของเขาเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นยักษ์รูปงามมี10หน้า20กรผิวกายปกตินั้นเป็นสีเขียวแต่ถ้าว่าเวลาอารมณ์ดีหรือว่าเวลาจะเกี้ยวสาวเนี่ยก็จะสามารถเนรมิตกายให้เป็นสีทองได้นะครับทุกคนมีความสามารถจดจำพระเวทได้ทุกบทจนสามารถถอดดวงใจออกจากตัวได้ครับโดยใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ฝากไว้กับอาจารย์ซึ่งก็คือฤาษีโคบุตรนะครับซึ่งในบางตำราเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าทศกัณฐ์นั้นได้สวดมนต์สหัสนามหรือพระนามทั้ง 1,000 ของพระนารายณ์เพื่อให้สามารถรอดพ้นความตายได้1ครั้งและก็อาศัยช่วงเวลานั้นแหละครับทำการควักหัวใจของตนเองออกมาแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องแก้วซึ่งลงอาคมกำกับเอาไว้นะครับแต่ถ้าว่ามีข้อเสียอยู่ครับทุกคนนั่นก็คือหัวใจนั้นเนี่ยย่อมปรารถนาจะเข้าไปที่อยู่เดิมของมันตลอดเวลาจึงจะต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ห่างจากตัวของทศกัณฐ์ทำให้ไม่มีใครสามารถฆ่าทศกัณฐ์ได้นะครับเมื่อมีชีวิตเป็นอมตะยักษ์ทศกัณฐ์ก็แผ่ขยายอำนาจไปไกลทั่วทั้ง3โลกทศกัณฐ์เนี่ยก็กลายเป็นยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เดชมากแต่ใจเนี่ยกลับไม่ใฝ่ธรรมะตามบรรพบุรุษของตนครับผมทศกัณฐ์เนี่ยกลับใฝ่ไปในทางต่ำกลายเป็นคนพาลลูกเขาเมียใครหรือว่าสัตว์ประเภทไหนก็ตามหากเป็นที่ต้องใจแล้วเนี่ยทศกัณฐ์ก็จะใช้เล่ห์กลหรือว่าใช้ทรัพย์สมบัติเข้าแลกเอามาให้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งฉุดเอาตามอำเภอใจก็มีครับผมซึ่งต่อมาไม่นานเนี่ยทศกัณฐ์ก็ได้สืบทอดอำนาจในกรุงลงกาต่อจากเท้ารัสเตียนผู้เป็นพ่อจนมีอำนาจแผ่ไพศาลสถานสะเทือนไปทั้ง3โลกครับไม่ว่าจะเป็นเทวดาอารักษ์นาคครุฑคนทันแห่งหนไหนที่พอมีชื่อเสียงหรือไม่ชอบที่หน้าเนี่ยทศกัณฐ์ก็จะไปข่มเหงรังแกหรือว่าท้ารบด้วยและในเวลาเพียงไม่นานเนี่ยทศกัณฐ์ก็มีพรรคพวกไพร่พลมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะลูกของทศกัณฐ์เองเนี่ยก็มีมากถึง 1,017 ตนแล้วนะครับแถมมีลูกที่เกิดจากนางมนโทตนหนึ่งครับที่มีนามว่ารณพักที่ได้ไปศึกษาวิชากับฤาษีโคบุตรอาจารย์คนเดียวกันกับทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อนั่นแหละครับจนกระทั่งสำเร็จวิชามนมหาการละอักคีและได้บำเพ็ญตบะจนแกร่งกล้าจนสามารถทำพิธีขออาวุธวิเศษจากมหาเทพทั้ง3ได้สำเร็จครับผมโดยพระอิศวรเนี่ยประทานสอนนาคบาทและก็พรที่ทำให้สามารถแปลงร่างเป็นพระอินทร์ได้ส่วนพระพรหมเนี่ยก็ประทานสอนพรหมมาศแล้วก็พรที่ทำให้รณพักไม่สามารถตายบนพื้นดินได้นะทุกคนซึ่งถ้าหากจะตายได้เนี่ยก็จะต้องตายบนอากาศเท่านั้นและถ้าหากเสียงของรณพักขาดและตกลงมาบนพื้นโลกเนี่ยก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ทั่วทั้งจักรวาลเลยครับผมโดยจะต้องนำพานแว่นฟ้าของพระพรหมมารองรับเสียงเอาไว้เท่านั้นนะครับจึงจะระงับไฟนั้นได้ส่วนพระนารายณ์เนี่ยก็ประทานสอนวิษณุปานำให้เมื่อทศกัณฐ์ทราบว่ารณพักลูกของตนเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากจึงได้บัญชาให้รณพักนะครับยกทัพขึ้นไปรบกับพระอินทร์เพื่อหมายจะยึดครองสวรรค์ดาวดึงส์ครับผม
หลังจากรับคำบัญชาแล้วเนี่ยรณพักก็เคลื่อนทัพใหญ่จากกรุงลงกาบุกขึ้นสวรรค์ดาวดึงดินแดนของพระอินทร์ทำให้พระอินทร์เนี่ยจะต้องยกทัพใหญ่ออกมาต้านเอาไว้นะครับแต่ด้วยฤทธิ์เดชแล้วก็อาวุธวิเศษมากมายของรณพักเนี่ยทำให้กองทัพของพระอินทร์จะต้องแตกพ่ายและต้องทิ้งรถศึกพร้อมกับจักรแก้วเอาไว้เมื่อสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยรณพักก็นำทัพกลับกรุงลงกาพร้อมกับนำจักรของพระอินทร์เนี่ยถวายต่อทศกัณฐ์ครับจากความดีความชอบนี้เองแหละครับทศกัณฐ์จึงเปลี่ยนชื่อให้รณพักใหม่เป็นอินทรชิตซึ่งหมายถึงผู้ชนะพระอินทร์นั่นเองครับผมหลังจากที่ทศกัณฐ์แผ่อำนาจครอบคลุมไปถึงสวรรค์แล้วทั้ง3โลกเนี่ยก็ได้เข้าสู่ไตรดายุคซึ่งก็คือยุคที่คนชั่วเพิ่มมากขึ้นจนมีจำนวนเท่ากับคนดีนะครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในกาลียุคนะทุกคนซึ่งหมายถึงยุคที่มีคนชั่วมากกว่าคนดีนั่นเองครับผมและในยุคที่อสูรครองโลกเนี่ยนะครับเหล่ามารเนี่ยก็รุกรานจาบจ้วงไปทั่วนะครับมนุษย์โลกเนี่ยต่างพากันเดือดร้อนกระทั่งผู้ทรงศีลไม่ว่าจะเป็นฤาษีชีไพรก็ต้องยอมหลบอยู่ในเงาอำนาจของทศกัณฐ์ทั้งสิ้นครับแต่ทว่าในขณะนั้นเองเนี่ยมีเมืองหลวงเมืองนึงครับที่ชื่อว่ากรุงอโยธยาที่ปกครองโดยท้าวทศรถมีพระมเหสี3พระองค์ซึ่งได้แก่นางเกาสุริยานางกายเกสีและก็นางสมุทรเทวีกรุงอโยธยาเนี่ยเป็นเมืองที่มนุษย์ยังคงอยู่กันอย่างผาสุกนะครับแต่ทว่าท้าวทศรถผู้ปกครองนครเนี่ยมีอายุมากแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยแต่ทว่ายังไม่มีโอรสสืบทอดราชสมบัติครับทุกคนท้าวทศรถเนี่ยจึงคิดทำพิธีขอโอรสขึ้นโดยได้ไปนิมนต์พระฤาษีไกรโกรธผู้เรืองฤทธิ์ให้มาเป็นประธานในการทำพิธีให้แต่ทว่าฤาษีไกรโกรธเนี่ยเห็นว่าในยุคที่โลกมืดมนแบบนี้ควรจะมีผู้มีบุญญาธิการลงมาเกิดเพื่อกำราบพวกยักษ์อสูรครับดังนั้นกลุ่มฤาษีไกรโกรธเนี่ยจึงเหาะขึ้นฟ้าไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอให้พระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาปราบอสูรร้ายพระอิศวรเนี่ยก็เห็นชอบด้วยนะครับจึงมอบหมายให้พระอินทร์เนี่ยเป่าสังปลุกพระนารายณ์ให้เสด็จอวตารยังโลกมนุษย์ครับผมและก็ให้กลุ่มฤาษีนะครับลงมาทำพิธีเชิญพระนารายณ์อวตารเพื่อลงมาเกิดเป็นโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์เมืองอโยธยากลุ่มฤาษีเนี่ยจึงได้ทำพิธีกวนข้าวทิพย์เพื่อขอบุตรเป็นเวลา3คืนครับและเมื่อครบ3คืนเนี่ยก็ได้มีอสูรตนหนึ่งปรากฏขึ้นกลางกองไฟพร้อมกับถาดทองนะทุกคนซึ่งในถาดทองนั้นนะครับก็มีข้าวทิพย์อยู่4ปั้นกลิ่นของข้าวทิพย์เนี่ยหอมฟุ้งไปถึงกรุงโลงกาเลยครับแล้วก็ไปเข้าจมูกของนางมนโทมเหสีของทศกัณฐ์ทำให้นางมนโทเนี่ยมีอาการอยากกินข้าวทิพย์นี้อย่างมากมากถึงขนาดที่ว่าถ้าหากไม่ได้กินเนี่ยจะตายให้ได้เลยนะครับทศกัณฐ์เนี่ยจึงได้ใช้ให้นางยักษ์กากนาสูรแปลงร่างเป็นอีกาแล้วให้บินไปยังอโยธยาเพื่อนำข้าวทิพย์กลับมาให้นางมนโทเมื่อนางกากนาสูรบินไปถึงบารมพิธีเนี่ยก็ได้บินโฉบลงไปคาบเอาข้าวทิพย์ขึ้นมาได้ครึ่งปั้นครับแล้วก็นำข้าวทิพย์เนี่ยกลับมาให้กับนางมนโทเมื่อนางมนโทได้กินข้าวทิพย์นะครับก็ทำให้นางเนี่ยตั้งครรภ์ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้าวทิพย์เนาะเพราะว่าข้าวทิพย์เนี่ยกวนขึ้นมาเพื่อขอบุตรนั่นเองครับผมส่วนข้าวทิพย์ที่เหลือ3ครึ่งก้อนนั้นนะครับท้าวทศรถก็แบ่งให้มเหสีทั้ง3ซึ่งหลังจากที่มเหสีทั้ง3กินข้าวทิพย์เข้าไปเนี่ยก็ทำให้พวกนางเนี่ยตั้งครรภ์ขึ้นมานะครับและก็ได้ให้กำเนิดพระโอรส4พระองค์นั่นก็คือนางเกาสุริยาเนี่ยได้ให้ประสูติพระรามซึ่งก็คือพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดนั่นเองครับส่วนนางกายเกสีเนี่ยก็ได้ให้ประสูติพระพรตซึ่งก็คือจักรอาวุธประจำกายของพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดนั่นเองครับส่วนนางสมุทรเทวีเนี่ยก็ได้ให้ประสูติพลักษ์กับพระสัตรุษซึ่งพลักษ์ก็คือสังแล้วก็บัลลังก์นาคราชของพระนารายณ์ส่วนพระสัตรุษเนี่ยก็คือคาถาของพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดนั่นเองครับแล้วก็ข้าวอีกครึ่งปั้นที่นางมนโทได้กินเข้าไปแล้วก็ตั้งครรภ์นั้นนะครับนั่นก็คือพระลักษมีมเหสีของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางมนโทซึ่งก็คือนางสีดานั่นเองครับและข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบให้กับทุกคนที่สงสัยนะครับว่าทำไมทศกัณฐ์ที่ไม่เคยมีเมียเป็นมนุษย์มาก่อนเนี่ยจึงมีลูกเป็นนางสีดาที่เป็นมนุษย์ได้นั่นก็เป็นเพราะว่านางมนโทมเหสีของทศกัณฐ์ซึ่งเธอเป็นนางฟ้าที่พระอิศวรเนี่ยยกให้กับทศกัณฐ์เพื่อตอบแทนที่ทศกัณฐ์ยกเขาไกรราชที่สุดเอียงเนื่องจากโดนสังวานหน้าของยักษ์วิรุณหกขว้างใส่จากเมืองบาดาล นะครับจนต้องขอกำลังจากทศกัณฐ์เพื่อให้มายกเขาไกรราชให้ตั้งตรงได้อีกครั้งนั่นเองครับผมฟังดูแล้วสวรรค์มันก็ดูวุ่นวายเหมือนกับโลกมนุษย์อยู่นะครับเนี่ย ซึ่งนางมนโทเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดพระธิดาที่เป็นมนุษย์ซึ่งมีรูปโฉมงดงามมากๆนะครับแต่ทว่าเสียงแรกที่นางร้องหลังจากคลอดออกมาเนี่ยก็คือคำว่าผานราบถึง3ครั้งนะทุกคนพิเภกเนี่ยจึงได้ไปกราบทูลต่อทศกัณฐ์ว่าพระธิดาองค์นี้เนี่ยจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่วงยักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยจึงได้รับสั่งให้นำพระธิดาใส่ไว้ในพระอบทองแล้วก็ลอยน้ำทิ้งไปครับ
เนื่องจากว่าไม่อาจหักใจประหารชีวิตธิดาในไส้ตนเองได้หลังจากที่นำพระอบทองใส่พระธิดาไปลอยน้ำเนี่ยพระอบนั้นก็ได้ลอยไปถึงอาสมของฤาษีชนกผู้ครองกรุงมิถิลาครับเมื่อฤาษีชนกเห็นพระอบเนี่ยก็เปิดดูแล้วก็พบว่าในพระอบนั้นมีเด็กทารกหน้าตาน่ารักอยู่ภายในครับทุกคนแต่ทว่าฤาษีชนกในขณะนั้นเนี่ยครองเพศฤาษีอยู่จึงไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเด็กนะครับฤาษีชนกเนี่ยจึงได้นำพระอบทองนั้นฝังดินเอาไว้พร้อมกับให้พระแม่ธรณีเนี่ยช่วยดูแลรักษานางด้วยจนเวลาผ่านล่วงเลยไปถึง16ปีครับทุกคนฤาษีชนกเนี่ยก็ตั้งใจจะกลับไปครองกรุงมิถิลาตามเดิมแต่นึกขึ้นได้ว่าได้ฝังพระอบที่ใส่เด็กน้อยเอาไว้เมื่อ16ปีก่อนครับฤาษีชนกจึงได้ทำพิธีไถคราดดินเพื่อหาพระอบทองที่ฝังดินเอาไว้พอไถไปเรื่อยๆเนี่ยคันไถก็ไปติดพระอบทองเข้าจึงได้ให้เหล่าทหารเนี่ยขุดพระอบทองขึ้นมาครับและเมื่อเปิดพระอบทองออกเนี่ยก็พบกับหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสะสวยหาที่เปรียบเปรยไม่ได้สวยงามที่สุดและก็งดงามยิ่งกว่านางใดในโลกนี้เลยครับผมฤาษีชนกเนี่ยจึงได้รับนางเป็นพระธิดาแห่งกรุงมิถิลาพร้อมกับประทานนามให้นางใหม่ว่าสีดาที่แปลว่ารอยไถนั่นเองครับและในระหว่าง16ปีที่นางสีดานอนอยู่ในพระอบเนี่ยนะทุกคนพระรามเองเนี่ยก็เติบโตแล้วก็ได้รับการศึกษาศิลปศาสตร์กับสำนักฤาษีสวามิตรจนมีความเก่งกล้าสามารถมากซึ่งมีอยู่ครั้งนึงครับที่ทศกัณฐ์เนี่ยได้บัญชาให้นางกากนาสูรออกไปโจมตีขับไล่เหล่าฤาษีชีไพรที่มาบำเพ็ญเพียรในป่าเพื่อที่จะประกาศให้รู้ว่าป่าทั้งป่านั้นคือเขตแดนของอสูรครับทำให้เหล่าฤาษีชีไพรเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วพระรามเนี่ยก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการสังหารนางกากนาสูรแล้วก็ลูกสมุนจนสำเร็จครับและเมื่อพระรามเติบใหญ่นางสีดาก็เจริญถึงวัยอันควรกลายเป็นสตรีที่มีความงามยิ่งกว่านางฟ้าในสวรรค์ซะอีกนะทุกคนผู้ใดพบเห็นเนี่ยก็ต่างพากันตกตะลึงในความงามของนางครับท้าวชนกพระบิดาของนางเนี่ยจึงคิดจะจัดพิธีสยุมพรให้กับนางสีดาซึ่งก็คือพิธีเลือกผัวของนางกษัตริย์สมัยโบราณนะทุกคนท้าวชนกจึงได้เป่าประกาศหาผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถที่สามารถจะยกมหาธนูโมรีที่หนักถึง 1,000 แรงคนยกได้ถ้าหากผู้ใดยกธนูนี้ขึ้นได้เนี่ยก็จะยกนางสีดาให้อภิเษกด้วยเมื่อข่าวนี้มาถึงกรุงอโยธยานะครับฤาษีที่เป็นอาจารย์ของพระรามเนี่ยก็เห็นควรว่าลูกศิษย์ของตนเองน่าจะไปเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยจึงพากันออกเดินทางไปยังเมืองมิถิลาโดยมีพระรักตามไปด้วยนะครับเมื่อมาถึงเมืองมิถิลาเนี่ยพระรามกับนางสีดาก็ได้พบกันโดยบังเอิญครับด้วยบุพเพสันนิวาสเนี่ยก็ทำให้ทั้งสองนั้นมีใจรักภักดีต่อกันในทันทีเลยนะครับพอเมื่อถึงวันพิธียกธนูเนี่ยเหล่ากษัตริย์จากเมืองต่างๆเนี่ยก็เวียนพากันยกธนูหลายต่อหลายคนนะครับแต่ทว่าธนูเนี่ยไม่ไหวติงเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมจนกระทั่งพระรามเนี่ยอยากจะขอลองยกธนูดูบ้างพอพระรามเนี่ยเอื้อมมือไปยังคันธนูนะครับพระรามก็สามารถยกมหาธนูโมรีขึ้นอย่างง่ายดายเลยครับผมทำให้พระรามเนี่ยได้มหาธนูโมรีแล้วก็นางสีดามาครอบครองและทั้งสองเนี่ยก็ได้อภิเษกแล้วก็ครองรักกันอย่างมีความสุขสืบไปนั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวการกำเนิดพระรามแล้วก็นางสีดาที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากพระนารายณ์แล้วก็อาวุธประจำกายของพระองค์จะจุติลงมายังโลกมนุษย์เพื่อปราบทศกัณฐ์แล้วนะครับยังมีกองทัพจากสวรรค์แล้วก็ของวิเศษอีกมากมายเลยครับทุกคนที่ได้จุติลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพระรามในการทำศึกกับทศกัณฐ์นะครับเรียกได้ว่ายกกันมาทั้งสวรรค์เลยก็ว่าได้นะทุกคนและหนึ่งในอาวุธชิ้นสำคัญของพระรามในการทำศึกกับยักษ์ทศกัณฐ์นั่นก็คือหนุมานนั่นเองครับซึ่งต้นกำเนิดของหนุมานนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนเรื่องราวการกำเนิดของหนุมานเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปยังกรุงสาเกตนครของท้าวโคดมกษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถแต่ว่าเบื่อหน่ายโลกจึงออกบวชเป็นฤาษีครับฤาษีโคดมเนี่ยบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าปล่อยหนวดเข้ารุงรังจนมีนกกระจาบสองผัวเมียมาทำรังอยู่ในเคราของเขาครับซึ่งมีอยู่วันนึงเนี่ยนกกระจาบตัวผู้ได้บินออกไปหาอาหารแต่บังเอิญดันไปติดอยู่ในดอกบัวทั้งคืนครับผมพอรุ่งเช้าเนี่ยจึงได้บินกลับมายังรังในหนวดของฤาษีโคดมก็เกิดการทะเลาะกันกับนกกระจาบตัวเมียเสียงดังเลยล่ะครับเนื่องมาจากว่านกกระจาบตัวเมียเนี่ยคิดว่านกกระจาบตัวผู้นั้นไปนอนค้างอยู่กับนกสาวตัวอื่นทั้งคืนนะครับซึ่งไม่ว่าจะอธิบายยังไงเนี่ยนกกระจาบตัวเมียก็ไม่ยอมเชื่อครับว่าตนน่ะติดอยู่ในดอกบัวทั้งคืนครับนกตัวผู้เนี่ยก็เลยสาบานครับว่าถ้าหากสิ่งที่ตนพูดมานั้นเป็นเรื่องโกหกก็ขอให้บาปทั้งหมดของฤาษีโคดมเนี่ยตกมาเป็นของตนทั้งหมดครับพอพูดจบปั๊บฤาษีโคดมเนี่ยก็ถึงกับสะดุ้งโยงเลยครับพร้อมกับพูดสวนกลับมาว่าทุกวันนี้เนี่ยฉันนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนารักษาศีลอยู่ตลอดเวลาฉันจะมีบาปได้ยังไงหรืออธิบายให้ฟังหน่อยสิ
นกตัวผู้เนี่ยก็ตอบไปทันทีเลยแหละครับว่าท่านฤาษีโคดมท่านเนี่ยแหละเป็นคนบาปเพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีทายาทสืบทอดราชบัลลังก์และการที่ท่านทิ้งบ้านเมืองมาอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านนั้นทิ้งนครของท่านให้ไร้กษัตริย์ปกครองอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าท่านเป็นคนบาปได้หรือไม่ท่านฤาษีพอฤาษีได้ฟังเนี่ยก็สตันไป2วิครับผมว่าไอ้นกพูดเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะดังนั้นฤาษีโคดมเนี่ยจึงเนรมิตสาวงามขึ้นมานางนึงครับชื่อว่านางการอัจฉนาเพื่อมาอยู่กินกันฉันผัวเมียจนได้ลูกคนหนึ่งที่ชื่อว่านางสวาหาครับและวันนึงเนี่ยในขณะที่ฤาษีโคดมออกไปหาผลไม้ตามปกติและก็ทิ้งนางการอัจฉนาให้เฝ้าอาสมอยู่เพียงผู้เดียวตอนนั้นเองล่ะครับพระอินเนี่ยก็เสด็จลงมายังโลกมนุษย์แล้วก็บังเอิญมาเจอนางการอัจฉนาเนี่ยอยู่เพียงลำพังครับพระอินเนี่ยก็เลยแวะลงมาหานางการอัจฉนาแล้วก็ปฏิบัติการจนมีลูก1คนครับที่มีตัวสีเขียวผ่องนะทุกคนหลังจากพระอินทร์กลับไปเนี่ยพระอาทิตย์เองเนี่ยก็ได้ลงมายังโลกมนุษย์อีกครับแล้วก็มาเจอนางการอัจฉนาอยู่เพียงลำพังอีกเหมือนกันครับผมไม่ต้องเดาให้ยากเลยใช่ไหมครับพระอาทิตย์เนี่ยก็ปฏิบัติกับนางการอัจฉนาจนมีลูกขึ้นมา1คนซึ่งมีผิวสีแดงแป๊ดเลยล่ะครับผมโดยในระหว่างที่พระอินทร์กับพระอาทิตย์ลงมาหานางการอัจฉนาเนี่ยนางสวาหาผู้เป็นลูกสาวก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะครับแต่นางก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องราวส่วนตัวของแม่เนาะพอฤาษีโคดมกลับมายังอาสมแล้วก็เจอเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนะครับที่เด็กมีตัวสีแดงแล้วก็มีตัวสีเขียวฤาษีโคดมก็คิดว่าเป็นลูกของตนเองนะครับผมและก็เฝ้าเลี้ยงดูทนุถนอมลูกชายทั้งสองอย่างดีจนแทบจะลืมนางสวาหาลูกสาวคนโตไปเลยล่ะครับอยู่มาวันนึงเนี่ยฤาษีโคดมเกิดรู้สึกร้อนแล้วก็อยากจะอาบน้ำครับทุกคนจึงพาลูกทั้งสามคนไปยังริมฝั่งแม่น้ำโดยอุ้มลูกชายคนเล็กไว้ข้างเอวและก็ให้ลูกชายคนกลางเนี่ยขี่หลังนะครับส่วนนางสวาหาลูกสาวคนโตเนี่ยท่านก็จูงด้วยมือซ้ายเพราะเห็นว่าโตแล้วพอไปถึงริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนางสวาหาก็เกิดรู้สึกน้อยใจแล้วก็บ่นออกมาครับว่าเฮ้อทีกับลูกคนอื่นอ่ะนะเอาไปอุ้มชูขี่หลังพอกับลูกตัวเองแท้ๆกลับให้เดินเอาเองพอฤาษีโคดมได้ยินแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกสะดุ้งโยงอีกแล้วครับผมแล้วก็เกิดความสงสัยงุนงงเป็นอย่างมากจึงบังคับให้นางสวาหาเนี่ยเล่าความจริงที่รู้มาทั้งหมดให้ฟังนะครับพอฤาษีโคดมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อไปซะทีเดียวนะครับฤาษีโคดมจึงได้อธิษฐานว่าเราจะจับพวกเจ้าทั้ง3โยนทิ้งลงแม่น้ำหากใครไม่ใช่ลูกเราเนี่ยก็จงกลายเป็นลิงขึ้นฝั่งเข้าป่าไปส่วนลูกของเราเนี่ยก็ขอให้ว่ายน้ำกลับมาหาเราครับเมื่อกล่าวจบปุ๊บฤาษีโคดมก็โยนลูกทั้ง3ลงแม่น้ำเลยครับผมผลปรากฏว่ามีเพียงนางสวาหาเท่านั้นครับที่ว่ายน้ำกลับมาหาฤาษีโคดมได้ส่วนลูกชายที่รักทั้ง2คนนั้นนะครับก็กลายเป็นลิงตัวเขียวแล้วก็ลิงตัวแดงขึ้นฝั่งวิ่งเข้าป่าลับหายไปครับผมพอฤาษีโคดมเห็นแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกโกรธนางการอัจฉนามากๆครับฤาษีโคดมเนี่ยก็เลยสาปนางการอัจฉนาให้กลายเป็นหินรอให้พระนารายณ์อวตารลงมาขนไปทิ้งทะเลเพื่อทำถนนไปยังกรุงลงกานั่นเองครับผมและในขณะที่นางการอัจฉนากำลังค่อยๆกลายเป็นหินนั้นนะครับนางก็คิดเครียดแค้นนางสวาหาลูกสาวอย่างมากครับที่ไม่รู้จักบุญคุณของแม่จึงสาปให้นางสวาหาเนี่ยไปยืนตีนเดียวมือเหนียวต้นไม้อ้าปากกินลมอยู่เชิงเขาจักรวาลจนกว่าจะออกลูกเป็นลิงจึงจะพ้นคำสาปครับผมซึ่งจากเรื่องราวตรงนี้นะครับลิงตัวสีเขียวแล้วก็ลิงตัวสีแดงที่วิ่งหายลับเข้าป่าไปนั้นนั่นก็คือสุครีพและก็พญากากาศหรือพาลีซึ่งจะกลายมาเป็นทหารของพระรามในอนาคตนั่นเองครับผมและหลังจากที่นางสวาหายืนตีนเดียวมือเหนียวต้นไม้อ้าปากกินลมอยู่เชิงเขาจักรวาลได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพระอิศวรก็เกิดสงสารนางสวาหาครับจึงได้รับสั่งให้พระพายเนี่ยเอากำลังของพระองค์พร้อมด้วยเทพสัตตราวุธ3อย่างไปซัดเข้าปากนางสวาหาให้นางมีลูกเป็นลิงเพื่อพ้นคำสาปและให้ลิงที่จะคลอดออกมานั้นมีชื่อว่าหนุมานนั่นเองครับผมโดยพระอิศวรเนี่ยให้คทาเพชรเป็นสันหลังตลอดหางของหนุมานให้ตรีเพชรเนี่ยเป็นลำตัวมือแล้วก็เท้าส่วนจักรแก้วเนี่ยก็ให้เป็นหัวของหนุมานนะครับและเมื่อหนุมานต้องการต่อสู้กับศัตรูเนี่ยหากว่าไม่มีอาวุธหนุมานก็จะสามารถชักเอาตรีเพชรออกจากอกมาใช้ต่อสู้ได้ด้วยนะครับและพระอิศวรเนี่ยก็ยังรับสั่งให้พระพายเนี่ยคอยดูแลนางสวาหาจนกว่านางจะคลอดและให้พระพายเนี่ยรับเป็นพ่อของหนุมานด้วยซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทุกคนบางคนเนี่ยก็ตีความได้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหนุมานน่าจะเป็นลูกของพระอิศวรมากกว่าพระพายด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเกิดมาจากกำลังของพระอิศวรแล้วก็เทพสาตราของพระอิศวรทั้งนั้นเลยนะครับ
ลังจากที่พระพายได้กำลังแล้วก็เทพสาตราของพระอิศวรมาแล้วพระพายก็ได้เหาะไปยังเชิงเขาจักรวาลแล้วก็นำเอาเทพสาตราวุธพร้อมทั้งกำลังของพระอิศวรซัดเข้าไปในปากของนางสวาหะตามรับสั่งของพระอิศวรพร้อมกับบอกนางสวาหะว่าพระอิศวรเนี่ยประทานลูกให้และให้เราเนี่ยมาคอยปกป้องเจ้าไม่ให้ได้รับอันตรายใดๆหลังจากนั้นนะครับนางสวาหะเนี่ยก็ยืนตั้งครรภ์อยู่นานถึง30เดือนเลยนะครับทุกคนจนมาถึงวันอังคารเดือน3ปีขานวันที่อากาศสดใสพระอาทิตย์ปราศจากเมฆก็ได้มีลิงเผือกกระโดดออกมาจากปากของนางสวาหะครับเป็นลิงที่ตัวใหญ่เท่ากับเด็กอายุ16เหาะขึ้นไปบนฟ้าเปล่งรัศมีโชติช่วงมีกุญทนขนเพชรเขี้ยวแก้วซึ่งกุญทนเนี่ยก็คือตุ้มหูนะครับแล้วก็มีขนตามตัวเนี่ยเป็นเพชรอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะทุกคนและก็มีเขี้ยวแก้วซึ่งก็คือเขี้ยวที่ขึ้นอยู่กลางเพดานปากแถมยังหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนมีหน้าอยู่ถึง4หน้าแล้วก็มีมืออยู่ถึง8มือเลยนะครับเมื่อลิงเผือกสำแดงฤทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมากราบแม่แล้วก็พระพายเพราะคิดว่าพระพายเนี่ยเป็นพ่อฝ่ายพระพายเนี่ยเห็นลิงน้อยสำแดงฤทธิ์ก็ดีใจแล้วก็ตั้งชื่อให้กับลิงเผือกตัวนี้ว่าหนุมานตามรับสั่งของพระอิศวรนั่นเองครับผมเมื่อนางสวาหะคลอดลูกเป็นลิงแล้วนะครับก็ทำให้นางเนี่ยพ้นจากคำสาปหลังจากที่พ้นคำสาปเนี่ยนางก็รีบลงมาอุ้มลูกกอดลูกกอดไปก็ลำพึงลำพันไปนะครับเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าหนุมานเนี่ยเกิดมาเพื่อรอช่วยเหลือพระนารายณ์อวตารและนางสวาหาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกนอกจากสั่งเสียกับหนุมานว่าหากมีมนุษย์ผู้ใดเนี่ยมองเห็นกุญทนขนเพชรของหนุมานคนนั้นแหละคือพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบยักษ์ลูกเนี่ยจงสวามิภักดิ์ต่อคนผู้นั้นหนุมานเนี่ยก็รับเอาคำมารดาไว้และก็รับพรจากพระพายด้วยหลังจากนั้นหนุมานก็เข้าป่าไปหากินผลไม้ตามภาษาลิงครับหนุมานก็ซุกซนหากินไปทั่วป่านะทุกคนจนกระทั่งมาถึงสวนที่สวยสดงดงามแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นสวนของพระอุมามเหสีของพระอิศวรนั่นเองครับผมหนุมานเนี่ยก็เข้าไปในสวนของพระอุมาแล้วก็หักกิ่งไม้ทิ้งบ้างเด็ดกินผลไม้ต้นนู้นต้นนี้บ้างซุกซนไปตามภาษาลิงนะครับพอพระอุมาลงมาเห็นหนุมานกำลังทำลายสวนของพระองค์อยู่เนี่ยพระองค์ก็โกรธหนุมานอย่างมากที่บังอาจมาทำลายสวนของพระองค์จึงสาปให้หนุมานเนี่ยมีพละกำลังลดลงครึ่งหนึ่งครับผมพอหนุมานโดนสาปเนี่ยก็ตกใจรีบวิ่งเข้ามาขอโทษอย่างเร็วเลยครับซึ่งพอหนุมานขอโทษปุ๊บพระอุมาก็หายโกรธปั๊บแต่ถ้าว่าไม่สามารถถอนคำสาปให้ได้ครับเนื่องจากวาจาของพระอุมาเนี่ยถือเป็นวาจาสิทธิ์จะกลับคำไปมาไม่ได้พระอุมาเนี่ยจึงให้พรกับหนุมานไปครับว่าเมื่อใดก็ตามที่พระนารายณ์อวตารเอามือลูบหลังจรดหางหนุมานเมื่อนั้นหนุมานก็จะพ้นคำสาปนี้แล้วก็กลับมามีพละกำลังมหาศาลได้ดังเดิมครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับพระพายเนี่ยก็ได้นำตัวหนุมานไปฝากฝังไว้กับพระอิศวรเพื่อให้เล่าเรียนวิชาพระเวทต่างๆจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นมหามนต์แปลงกายหายตัวคาถาณจังงังซึ่งไม่เพียงแค่เล่าเรียนวิชานะทุกคนหนุมานเนี่ยยังได้รับพรจากพระอิศวรให้มีอายุยืนยาวชั่วกาลปวสานเมื่อถูกฆ่าตายแล้วเนี่ยหากมีลมพัดมาโดนตัวเข้าหนุมานก็จะสามารถฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้อีกครั้งครับผมหลังจากที่หนุมานเล่าเรียนวิชาพระเวทจนชำนาญแล้วเนี่ยพระอิศวรก็ส่งหนุมานไปยังเมืองขีดขินให้ไปอยู่กับพระกากาศหรือพารีแล้วก็สุครีบซึ่งก็คือลิงตัวเขียวแล้วก็ลิงตัวแดงที่วิ่งเข้าป่าไปในตอนต้นคลิปนั่นแหละครับผมซึ่งหนุมานเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นหลานของทั้งสองคนนี้นั่นเองครับนอกจากหนุมานแล้วนะครับพระอิศวรเนี่ยยังได้ฝากชมพูพานลิงที่มีกายเป็นสีชมพูที่เกิดจากเหงื่อใครของพระอิศวรให้ไปอยู่ยังเมืองขีดขินด้วยซึ่งเมืองขีดขินเนี่ยก็คือเมืองที่พระอินทร์แล้วก็พระอาทิตย์เนรมิตขึ้นมาให้พาลีกับสุครีบลูกชายของตนได้อาศัยแล้วก็ปกครองนั่นเองครับผมซึ่งหลังจากนี้ไม่นานนะทุกคนก็มีเหตุเกิดขึ้นกับพระรามแล้วก็นางสีดาที่จะต้องถูกขับไล่ออกจากอโยธยาให้ไปอยู่ในป่าครับจนกระทั่งนางสีดาเนี่ยถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมจะนำไปเล่าในตอนหนุมานถล่มกรุงลงกาให้ฟังอีกทีนะครับผมเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เยอะมากๆเลยครับเอาละหลังจากที่นางสีดาถูกลักพาตัวไปยังกรุงลงกาแล้วนะครับพระรามกับพระลักษณ์เนี่ยก็ออกเดินทางตามหานางสีดาจนพลัดหลงเข้ามาในป่ากัทลีวันซึ่งเป็นป่าเดียวกันกับที่หนุมานจำศีลอยู่ฝ่ายหนุมานเนี่ยเมื่อออกจากการจำศีลก็ท่องเที่ยวไปในป่าครับจนมาพบกับพระรามนอนหนุนตักพระลักษณ์อยู่เนื่องจากความเหนื่อยล้า
หนุมานเนี่ยเห็นพระลักษมีลักษณะรูปงามผิวกายสีเหลืองอ่อนดังทองทาส่วนพระรามก็มีผิวพรรณสีเขียวมรกตสดใสหนุมานจึงแปลงกายเป็นลิงน้อยขึ้นไปขย่มใบไม้ให้ร่วงลงมาใส่พระลักษกับพระรามครับพระลักษเนี่ยเกรงว่าพระรามจะตื่นจึงพยายามไล่ลิงน้อยให้หนีไปครับผมแต่ทว่าไม่ได้ผลครับลิงน้อยเนี่ยก็โผล่เข้ามาหาพระลักษพร้อมกับแย่งธนูไปพระลักษเนี่ยเห็นทีท่าไม่ค่อยดีจึงปลุกพระรามพอพระรามตื่นแล้วก็ได้เห็นลิงน้อยเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจครับว่านี่มันลิงอะไรเนี่ยมีกุนทนมีขนเป็นเพชรแถมมีเขี้ยวแก้วอีกต้องไม่ใช่ลิงธรรมดาแน่ๆแต่ทว่าพระลักษณ์เนี่ยไม่ได้มองเห็นเหมือนที่พระรามเห็นเลยนะครับเมื่อหนุมานรู้ว่าพระรามเนี่ยเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้หนุมานก็นึกไปถึงคำสั่งเสียของแม่ครับว่ามนุษย์คนใดมองเห็นคุณวิเศษในตัวของหนุมานได้ผู้นั้นคือพระนารายณ์อวตารลงมานั่นเองครับผมหลังจากนั้นหนุมานก็ได้คืนร่างแสดงตนต่อพระรามพร้อมทั้งถวายธนูคืนแล้วก็ถวายตนรับใช้พระรามโดยขอให้พระรามเนี่ยลูบหัวไปจรดหางเพื่อล้างคำสาปให้ตนพอพระรามลูบหัวจรดหางหนุมานก็ทำให้หนุมานเนี่ยกลับมามีอิทธิฤทธิ์แกร่งกล้าดังเดิมกลายมาเป็นทหารเอกอาวุธสำคัญของพระรามในการเดินทางไปทำศึกกับทศกัณฐ์นั่นเองครับผมเมื่อพระรามได้หนุมานมาเป็นทหารเอกลิงที่เรียกว่าเก่งกาจที่สุดในโลกมาเป็นพวกแล้วเนี่ยการจะบุกไปถล่มกรุงลงกานั้นก็คงไม่ใช่เรื่องยากแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนก่อนจะไปถึงเหตุการณ์ที่หนุมานถล่มกรุงลงกานั้นนะครับจะต้องย้อนกลับไปณกรุงอโยธยาครับหลังจากที่พระรามเข้าร่วมพิธียกมหาธนูโมลีแล้วก็ยกธนูได้สำเร็จพระรามเนี่ยก็ได้นางสีดามาครอบครองและทั้งสองเนี่ยก็กลับมายังกรุงอโยธยาเมืองเกิดของพระรามนะครับท้าวทศรถผู้ปกครองนครเนี่ยจึงต้องการจะจัดพิธีราชาภิเษกเพื่อที่จะให้พระรามนั้นขึ้นครองกรุงอโยธยาแต่ทว่านางกยเกสีแม่ของพระพศน้องชายของพระรามเนี่ยแหละครับนางเนี่ยถูกนางค่อมกุดจีบ่าวรับใช้ผู้ไม่ชอบขี้หน้าพระรามเนื่องจากว่าถูกพระรามเนี่ยกันแกล้งสมัยที่พระรามยังเป็นเด็กนะครับนางค่อมกุดจีเนี่ยจึงยุยงให้นางกายเกสีทวงสัญญาที่ท้าวทศรถเคยให้ไว้เมื่อครั้งที่นางกายเกสีเนี่ยเคยเสียสละใช้แขนสอดไว้แทนเผารถที่ขาดในตอนที่ท้าวทศรถนั้นไปรบกับยักษ์ปทุทันซึ่งหากไม่ได้นางกายเกสีช่วยไว้เนี่ยท้าวทศรถคงต้องพ่ายแพ้แก่ยักษ์ปทุทันเป็นแน่นะครับหลังจากรบชนะยักษ์ปทุทันเนี่ยท้าวทศรถจึงให้สัญญาแก่นางกายเกสีว่าจะให้ทุกอย่างที่นางขอพอนางกายเกสีนึกขึ้นได้เนี่ยนางจึงขอให้พระพศซึ่งเป็นโอรสของนางเนี่ยครองเมืองอโยธยาก่อนครับผมโดยให้พระรามเนี่ยออกผนวดเดินป่าเป็นเวลา14ปีท้าวทศรถเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ครับจึงจำเป็นที่จะต้องทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้โดยการส่งให้พระรามนะครับออกไปอยู่ป่าตามที่นางกายเกสีขอซึ่งนางสีดาแล้วก็พระลักษ์เนี่ยก็ขอติดตามพระรามไปด้วยและในระหว่างที่เดินทางเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยนางสัมมนักขาน้องสาวแท้ๆของทศกัณฐ์ก็มาพบกับพระรามกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ครับทุกคนพอนางเห็นพระรามเนี่ยก็เกิดหลงรักพระรามขึ้นมาทันทีครับนางสัมมนักขาจึงจำแรงกายเข้าไปเกี่ยวพากับพระรามแต่ทว่าถูกพระรามปฏิเสธครับผมเนื่องจากว่าพระรามเนี่ยมีใจรักมั่นต่อนางสีดาเพียงผู้เดียวทำให้นางสัมมนักขาเนี่ยรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเพราะว่าถูกพระรามเนี่ยปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยเลยนะครับนางจึงคืนร่างกลับเป็นยักษ์หวังจะเข้าไปฆ่านางสีดาเพื่อหมายจะกำจัดเสี้ยนน้ำหัวใจออกไปแต่ทว่าพระลักษณ์เนี่ยเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันนะทุกคนแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นสู้กันไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพระลักษณ์ก็ได้เขี้ยงพระขันไปตัดปลายจมูกของนางสัมมนักขาจนแหว่งไปนะครับนางจึงร้องห่มร้องไห้กลับไปฟ้องทศกัณฐ์ทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยโมโหเป็นอย่างมากแต่ทว่านางสัมมนักขาเนี่ยกลัวว่าพี่ชายของตนเองจะไปฆ่าพระรามนางจึงยุยงให้ทศกัณฐ์ไปแย่งนางสีดามาเป็นเมียพร้อมกับเล่าถึงความงามของนางสีดาให้แก่ทศกัณฐ์ฟังด้วยนะครับพอทศกัณฐ์ได้ฟังถึงความงามของนางสีดาเนี่ยก็เกิดรู้สึกหลงไหลแล้วก็อยากได้นางสีดามาครอบครองทศกัณฐ์จึงบังคับให้มารีดยักษ์ตัวขาวแปลงกายเป็นกวางทองมาล่อลวงนางสีดาเมื่อนางสีดาเห็นกวางน้อยน่ารักเนี่ยก็อยากจะได้มาเลี้ยงจึงอ้อนวอนให้พระรามเนี่ยออกไปจับกวางมาให้นะครับพระรามเนี่ยจึงออกไปจับกวางในป่าโดยสั่งให้พระลักษณ์นั้นดูแลนางสีดาเอาไว้นะครับพอพระรามตามกวางเข้าไปในป่าเนี่ยก็ได้เห็นร่างจริงของกวางครับว่าคือยักษ์มารีด
พระรามจึงใช้ศรยิงมารีดจนล้มลงและก่อนที่มารีดจะสิ้นใจเนี่ยมารีดก็ได้แกล้งดัดเสียงเป็นพระรามร้องเหมือนกับว่าได้รับบาดเจ็บนะครับพอนางสีดาได้ยินเสียงเนี่ยก็คิดว่าเป็นพระรามกำลังได้รับอันตรายอยู่นางจึงขอให้พลักษ์เนี่ยตามออกไปช่วยพอพลักษ์ออกห่างจากนางสีดาเนี่ยทศกัณฐ์ก็ได้โอกาสครับจึงแปลงกายเป็นผู้ทรงศีลเข้ามาพูดคุยกับนางสีดาแล้วก็บอกกับนางสีดาครับว่าความงามระดับนางสีดาเนี่ยไม่น่าจะมาเป็นเมียของพระรามเลยน่าจะไปเป็นเมียของทศกัณฐ์ซะมากกว่านะครับพอนางสีดาได้ยินเนี่ยก็โกรธมากจึงได้พูดกับผู้ทรงศีลว่าขนาดน้องชายของทศกัณฐ์เนี่ยยังถูกพระรามฆ่าตายจนหมดแล้วทศกัณฐ์จะสู้พระรามได้ยังไงทศกัณฐ์ได้ยินแบบนี้เนี่ยก็โกรธมากครับทุกคนจึงกลับคืนร่างเดิมแล้วก็ลักอุ้มนางสีดาเนี่ยไปไว้ยังกรุงลงกาครับผมเมื่อพระรามทราบว่าทศกัณฐ์ได้ลักพาตัวนางสีดาไปพระรามและพลักษ์เนี่ยจึงได้ออกตามหานางสีดาจนไปพบเข้ากับหนุมานครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยหนุมานถูกสาปให้มีพละกำลังลดลงครึ่งนึงอยู่นะทุกคนพระรามเนี่ยจึงได้ช่วยให้หนุมานนั้นพ้นจากคำสาปแล้วก็กลับมามีพละกำลังมหาศาลดังเดิมหนุมานจึงถวายตัวรับใช้ต่อพระรามครับเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนหนุมานเนี่ยยังได้พาสุครีบลิงตัวแดงมาเข้าเฝ้าพระรามด้วยสุครีบเนี่ยจึงได้เล่าเรื่องของพาลีพี่ชายของตนให้แก่พระรามฟังว่าพาลีนั้นได้ไล่ตนออกจากเมืองเนื่องจากคิดว่าตนนั้นจะแย่งชิงบัลลังก์นะครับและพาลีเนี่ยยังผิดคำสาบานที่เคยให้ไว้กับพระนารายณ์ด้วยว่าจะนำพระอบที่ใส่นางดารามาให้แก่สุครีบหากไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยจะต้องตายด้วยศรของพระนารายณ์สุครีบเนี่ยจึงได้ทูลขอให้พระรามช่วยปราบพาลีให้เนื่องจากว่าพระรามนั้นคือพระนารายณ์อวตารลงมานะครับพระรามเนี่ยจึงยิงพาลีด้วยศรพรหมมาศแต่ทว่าพาลีนั้นมีพละกำลังมากจึงจับศรนั้นเอาไว้ได้พอสุดท้ายเนี่ยเมื่อพาลีรู้ว่าพระรามนั้นคือพระนารายณ์อวตารจึงนึกไปถึงคำสาบานที่เคยให้ไว้กับพระนารายณ์ครับว่าหากตนไม่นำพระอบมาให้แก่สุครีบตามที่ให้สัจจะเอาไว้ก็จะต้องตายด้วยศรของพระนารายณ์พาลีเนี่ยจึงยอมปล่อยให้ศรพรหมมาศวิ่งเข้าปักอกของตนเองจนตายครับผมและหลังจากนั้นนะครับสุครีบและหนุมานเนี่ยก็ได้เกณฑ์ไพร่พลวานรที่กระจัดกระจายอยู่ที่เมืองต่างๆให้มาร่วมทัพกับพระรามซึ่งก็ได้องคตลิงกายสีเขียวลูกชายของพาลีได้นิลพัทชมพูพานนิลนนโคมุตและก็ทหาร18มงกุฎมาร่วมทัพซึ่งแต่ละตนนั้นนะครับต่างก็มีฤทธิ์เดชมากมายเลยทุกคนพอรวบรวมกองทัพได้แล้วเนี่ยพระรามก็ได้ออกจากเพศฤาษีนำทัพวานรมุ่งหน้าไปยังกรุงลงกาเพื่อชิงตัวนางสีดาจากทศกัณฐ์ครับซึ่งแม้ว่ากองทัพพระรามนั้นจะมีพละกำลังเข้มแข็งมากมายแค่ไหนก็ตามนะทุกคนแต่หนทางไปยังกรุงลงกานั้นมันกันดารแล้วก็ยากลำบากเป็นอย่างมากอาจจะต้องเดินทัพเป็นเวลานานและเกิดการขัดสนในเรื่องของเสบียงอาหารขึ้นได้พระรามเนี่ยจึงมอบหมายให้หนุมานชมพูพานแล้วก็องคตนำข่าวไปแจ้งแก่นางสีดาครับว่าพระรามกำลังเดินทัพไปช่วยโดยมอบแหวนแล้วก็สบายให้แก่หนุมานเพื่อไปเป็นเครื่องยืนยันแก่นางสีดาว่าพระรามนั้นได้ส่งตนมาจริงๆนะครับเมื่อพญาวานรทั้ง3สืบหาหนทางที่จะไปยังกรุงลงกาได้แล้วเนี่ยก็ได้พบว่าการที่จะไปยังกรุงลงกาได้นั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะมีอุปสรรคมากมายเนี่ยขวางกั้นอยู่และด้วยความหุนหันพันแล่นของหนุมานเนี่ยหนุมานจึงขอแยกเหาะไปยังกรุงลงกาเพียงลำพังครับซึ่งในระหว่างทางนั้นนะครับหนุมานก็จะต้องประมือกับผีเสื้อสมุทรยักษ์ตัวใหญ่กลางทะเลที่คอยปกป้องไม่ให้ใครเข้าใกล้กรุงลงกาได้แต่นางผีเสื้อสมุทรเองเนี่ยก็ไม่อาจจะต่อกรกับหนุมานได้จึงถูกหนุมานเนี่ยเหาะเข้าไปในท้องแล้วก็แหวกทะลุท้องออกมาจนตายครับผมพอหนุมานเหาะเข้าไปใกล้กรุงลงกามากขึ้นก็ต้องไปเจอกับนางอากาตะไลอสูรผู้มีสีหน้า8กรเพียบพร้อมไปด้วยศาสตราวุธทั้ง8ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเหนือน่านฟ้ามหานครลงกาแต่ถึงแม้ว่าจะมีฤทธิ์เดชมากเพียงใดก็ตามนะทุกคนก็ไม่อาจจะต้านทานหนุมานได้จึงถูกหนุมานเนี่ยบันเสียนจนขาดล่วงหล่นลงไปในทะเลเลยครับเมื่อหนุมานมาถึงกรุงลงกาได้สำเร็จก็ออกท่องเที่ยวตามหานางสีดาไปทั่วเมืองซึ่งนางสีดานั้นนะครับถูกทศกัณฐ์เนี่ยจับขังเอาไว้ในสวนและยังถูกนางกำนันของทศกัณฐ์ด่าทอด้วยคำหยาบคายจนนางเนี่ยเจ็บช้ำใจเป็นอย่างมากและพระรามเองเนี่ยก็ไม่ยอมมาช่วยสักทีนางสีดาจึงคิดผูกคอตายครับในระหว่างที่นางสีดากำลังจะผูกคอตายนั้นนะครับบังเอิญว่าหนุมานเนี่ยมาเจอพอดีครับผมจึงช่วยนางสีดาเอาไว้ได้ทันครับหนุมานเนี่ยจึงได้กราบทูลให้นางสีดาทราบถึงข่าวของพระรามว่า
พระรามเนี่ยกำลังเดินทัพมาช่วยพร้อมทั้งถวายแหวนกับสบายแก่นางสีดาแต่ทว่านางสีดาเนี่ยไม่เชื่อครับเพราะเห็นว่าแหวนกับสบายนั้นถ้าเกิดมันตกหล่นอยู่กลางป่าเนี่ยใครๆก็สามารถเก็บเอามาได้หนุมานก็ไม่รู้จะทำยังไงครับจึงได้ทูลความสัมพันธ์ระหว่างพระรามกับสีดาที่เกิดขึ้นณเมืองมิถิลาให้แก่นางสีดาฟังนางสีดาเนี่ยจึงเชื่อว่าหนุมานนั้นถูกพระรามส่งมาจริงๆครับพอนางสีดาได้ฟังเนี่ยก็เชื่อครับว่าหนุมานนั้นถูกพระรามส่งมาจริงๆและหนุมานเนี่ยก็ได้บอกกับนางสีดาครับว่าตนนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เดชมากเดี๋ยวจะพาหอกกลับไปหาพระรามตอนนี้เลยแต่ทว่านางสีดาเนี่ยไม่ยอมครับผมเพราะนางเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นสำนวนที่ว่ายักษ์ลักมาลิงพาไปซึ่งถือเป็นความอัปยศนะครับจึงขอให้หนุมานเนี่ยกลับไปทูลให้พระรามเนี่ยกรีธาทัพมาฆ่ายักษ์ทศกัณฐ์แล้วก็พาตัวนางกลับไปจะดูเป็นการเหมาะสมมากกว่าครับซึ่งหนุมานเองเนี่ยก็เข้าใจนางสีดาครับแล้วก็ได้ทูลลาจากนางสีดาออกมาแต่ด้วยความคึกขนองของหนุมานครับหนุมานเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับออกไปจากกรุงลงกาเฉยๆนะครับจึงคิดอยากจะลองฤทธิ์เดชกับพวกยักษ์ดูสักหน่อยครับว่ามันจะแน่สักแค่ไหนเนาะว่าแล้วหนุมานเนี่ยก็เที่ยวไปหักต้นไม้ทำลายข้าวของตลอดจนฆ่าพวกยักษ์ตายย่อยยับกันละนาวเลยครับทุกคนพอทศกัณฐ์ทราบเรื่องเนี่ยจึงสั่งให้อินทรชิตไปฆ่าหนุมานหรือถ้าจับเป็นได้เนี่ยก็ให้จับมานะครับพออินทรชิตออกไปสู้รบกับหนุมานเนี่ยด้วยอาวุธวิเศษมากมายของอินทรชิตจึงสามารถจับเอาหนุมานเนี่ยไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์ได้และทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้ประหารชีวิตของหนุมานนะครับแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยหนุมานก็ไม่ยอมตายครับทุกคนทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยต้องกุมขมับเลยครับหนุมานเนี่ยจึงได้ออกอุบายแก่ทศกัณฐ์ว่าให้เผาตนด้วยไฟตนถึงจะตายได้ฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยก็หลงเชื่อทำตามครับผมพอไฟลุกท่วมตัวหนุมานเนี่ยหนุมานก็วิ่งไปทั่วกรุงลงกาเลยครับทำให้ไฟเนี่ยไหม้กรุงลงกาจนวอดวายเลยทุกคนเมื่อคณะของหนุมานกลับมายังเขาคันธมาศเนี่ยจึงได้พากันมาเข้าเฝ้าพระรามแล้วก็ทูลให้ทราบว่าทางที่จะไปยังกรุงลงกานั้นมันกันดารเต็มไปด้วยอันตรายมากมายนะครับซึ่งก็เล่าไปเรื่อยๆเนาะจนมาถึงเรื่องสุดท้ายหนุมานเนี่ยก็ได้เล่าว่าตนเนี่ยได้เผากรุงลงกาจนวอดวายไปแล้วนะครับพอพระรามทราบเนี่ยก็ทรงกริ้วอย่างมากครับที่หนุมานนั้นทำเกินคำสั่งซึ่งอาจจะทำให้พวกยักษ์เนี่ยโกรธแล้วก็อาจจะคิดฆ่านางสีดาได้จึงคิดใคร่ควรครับว่าสมควรจะลงโทษประหารหนุมานหรือไม่แต่ว่าสุครีพแล้วก็เหล่าพญาวานรอื่นๆเนี่ยต่างก็ขอให้งดโทษเอาไว้ก่อนครับเพราะยังมีสงครามรออยู่เบื้องหน้าซึ่งหนุมานเองเนี่ยก็น้อยใจมากครับผมเพราะสิ่งที่ตนทำไปนั้นเนี่ยก็ทำไปด้วยความจงรักภักดีทั้งสิ้นนะครับและส่วนฝ่ายทศกัณฐ์นั้นนะครับทุกคนทศกัณฐ์ก็ได้เชิญให้พระอินทร์เนี่ยลงมาช่วยสร้างนครลงกาใหม่ให้กลับมางดงามดังเดิมราวกับว่าไม่เคยถูกเผามาก่อนเลยครับผมฝ่ายหนุมานชมพูพานและก็องคตหลังจากที่สืบทราบเส้นทางในการเดินทางไปยังกรุงลงกาได้แล้วก็รีบทูลความต่อพระรามไปครับโดยชมพูพานเนี่ยได้ทูลต่อพระรามว่าพวกเราเนี่ยควรจะยกทัพไปตั้งหลักอยู่ที่เชิงเขาคันธกาลาซึ่งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรตรงข้ามกับเกาะลงกาพอดีนะครับพระรามเนี่ยก็เห็นด้วยจึงได้จัดเตรียมเดินทัพไปยังเชิงเขาคันธกาลาตามคำแนะนำของชมพูพานครับผมส่วนทางฝั่งทศกัณฐ์เนี่ยหลังจากที่สร้างเมืองใหม่เสร็จแล้วนะครับในคืนนึงเนี่ยทศกัณฐ์ก็เกิดฝันเป็นเรื่องเป็นราวครับว่ามีพญาแร้งขาวบินมาจากทางฝั่งทิศตะวันออกแล้วก็มีพญาแร้งดำเนี่ยบินมาจากทางฝั่งทิศตะวันตกแร้งทั้งสองตัวเนี่ยเกิดจิกตีกันอย่างดุเดือดครับสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยผลสุดท้ายก็คือแร้งดำนั้นตายแล้วก็ตกลงมายังพื้นกลายร่างเป็นยักษ์ซึ่งในมือของยักษ์ตนนั้นเนี่ยมีกะลาที่ใส่น้ำมันแล้วก็ไส้เทียนเอาไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีหญิงคนนึงวิ่งมาจุดไฟจนน้ำมันในกะลาเนี่ยแห้งแล้วก็ไส้เทียนเนี่ยมอดลงแต่ว่าไฟเนี่ยกลับลุกไหม้กะลาแล้วก็ลามมาจนถึงมือยักษ์ซึ่งไฟนั้นเนี่ยมีพิษร้อนไปทั่วร่างกายเมื่อทศกัณฐ์ตื่นขึ้นเนี่ยจึงขอให้พิเภกน้องชายของตนทำนายฝันให้นะครับซึ่งพิเภกเนี่ยทำนายว่ากะลานั้นหมายถึงกรุงลงกาไส้เทียนนั้นคือทศกัณฐ์น้ำมันในกะลานั้นก็คือวงศาคณายักษ์เปลวเพลิงนั้นก็คือนางสีดาหญิงที่มาจุดไฟนั้นก็คือนางสัมมนัคขาส่วนแร้งขาวนั้นก็คือพระรามและก็แร้งดำนั้นก็คือทศกัณฐ์ครับผมและทศกัณฐ์นั้นจะได้รบกับพระรามจนกรุงลงกาเนี่ยจะต้องเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้าครับผมพอทศกัณฐ์ได้ฟังคำทำนายฝันจากพิเภกเนี่ยก็เกิดกลัวขึ้นมาครับว่าจะตายซะก่อนที่จะได้นางสีดามาเป็นเมียนะครับจ
ึงขอให้พิเภกเนี่ยหาวิธีสะเดาะเคราะห์ให้พิเภกจึงทูลต่อทศกัณฐ์ครับว่าทางเดียวที่จะช่วยจบเรื่องวุ่นวายนี้ได้ก็คือให้ทศกัณฐ์เนี่ยตั้งมั่นอยู่ในศีลในสัจจะและควรจะส่งนางสีดาคืนให้แก่พระรามเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้จึงจะจบลงได้ด้วยดีครับแต่พอทศกัณฐ์ได้ฟังแบบนี้จากปากของน้องชายตนเองเนี่ยกลับรู้สึกโกรธมากจนคุมอารมณ์ไม่อยู่ฆ่ายักษ์บริวารตายไปหลายตนและก็ขับไล่พิเภกเนี่ยให้ออกจากกรุงลงกาไปทันทีเลยครับผมซึ่งพิเภกเนี่ยมีความสามารถพิเศษมากๆอยู่อย่างนึงครับทุกคนนั่นก็คือดวงตาของพิเภกเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไกลถึง3โลกหรือแม้กระทั่งมองเห็นอดีตและอนาคตได้เลยนะครับเพราะอดีตชาติของพิเภกเนี่ยเคยเป็นพระเวสสุยานเทพบุตรที่พระอิศวรเนี่ยสั่งให้มาจุติเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันกับทศกัณฐ์เพื่อให้เป็นไส้ศึกคอยบอกความลับต่างๆให้แก่พระรามนั่นเองครับโดยพระอิศวรเนี่ยได้ประทานแว่นวิเศษติดไว้ให้ที่ดวงตาข้างขวาทำให้พิเภกเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไกลทั่วทั้ง3โลกเห็นอดีตแล้วก็เห็นอนาคตได้อย่างแม่นยำนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าพิเภกเนี่ยรู้ชะตากรรมตนเองอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องออกจากกรุงลงกาและจะมีพระรามเนี่ยคอยเป็นผู้อุปถัมภ์พิเภกเนี่ยจึงห่อออกจากกรุงลงกาไปหาพระรามครับจนไปพบเข้ากับสุครีบสุครีบเนี่ยจึงได้พาพิเภกไปเข้าเฝ้าพระรามพร้อมกับถวายตัวรับใช้โดยให้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาดื่มน้ำตั้งสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกับสุครีบตลอดไปนั่นเองครับผมและในขณะที่กองทัพพระรามกำลังเตรียมความพร้อมที่จะทำศึกกับยักษ์อยู่เนี่ยพระรามก็ได้มอบหมายให้สุครีบพาเหล่าวานรไปประลองฝีมือกันที่ริมฝั่งมหาสมุทรจนเกิดเสียงดังกำปนาตไปถึงกรุงลงกาครับทุกคนทศกัณฐ์เนี่ยจึงได้ให้สุกสารเสนายักษ์แห่งกรุงลงกาบินออกไปสืบดูครับว่าทัพพระรามเนี่ยเป็นยังไงบ้างและในขณะที่สุกสารกำลังบินอยู่เนี่ยก็ไปถูกก้อนหินที่กองทัพลิงเนี่ยทุ่มใส่กันไปมาจนตกลงมาที่พื้นครับพอตกลงมาเนี่ยสุกสารก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยแปลงร่างเป็นลิงวิ่งเข้าไปปะปนกับกองทัพพระรามแต่ทว่าพิเภกเนี่ยรู้ครับว่ามียักษ์ปลอมเป็นลิงปะปนอยู่ในกองทัพพิเภกเนี่ยจึงไปกราบทูลให้แก่พระรามทราบพระรามเนี่ยจึงได้มอบหมายให้หนุมานออกไปจับยักษ์ที่ปลอมตัวมาให้ได้หนุมานเนี่ยจึงแปลงกายให้ใหญ่โตเท่ากับเขาจักรวาลเลยครับแล้วก็เอามือเนี่ยครอบไพ่พลลิงเอาไว้จากนั้นก็ให้เดินเรียงกันออกมาให้หนุมานดูทีละตัวทีละตัวนะครับจนมาถึงคิวของสุกสารเนี่ยด้วยความที่เป็นยักษ์เนาะถึงแม้ว่าจะแปลงกายเป็นลิงได้ก็ตามนะครับแต่ว่าลักษณะท่าทางเนี่ยก็ดูไม่เหมือนลิงอยู่ดีครับผมทำให้หนุมานเนี่ยจับได้จากนั้นสุกสารเนี่ยก็ถูกจับมาสักหน้าผากนะทุกคนแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปหาทศกัณฐ์ที่กรุงลงกานั่นเองครับผมพอสุกสารกลับไปหาทศกัณฐ์แล้วก็กราบทูลถึงทัพพระรามให้แก่ทศกัณฐ์ฟังทศกัณฐ์เนี่ยก็เลยทราบว่าพิเภกน้องชายของตนเนี่ยไปสวามิภักดิ์กับพระรามซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยทราบดีครับว่าพิเภกนั้นมีความสามารถพิเศษที่สามารถล่วงรู้ความลับมองเห็นอนาคตได้อย่างแม่นยำซึ่งถ้าหากพิเภกคอยช่วยเหลือพระรามในยามศึกเนี่ยทัพทศกัณฐ์อาจจะต้องพลาดท่าเอาง่ายๆได้ทศกัณฐ์เนี่ยจึงได้คิดหาอุบายต่างๆนานามากมายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พระรามเนี่ยยกทัพมายังกรุงลงกาจนนึกขึ้นได้ครับว่านางเบญกายลูกสาวของพิเภกเนี่ยยังคงอยู่กับตนที่กรุงลงกาอยู่ทศกัณฐ์จึงเรียกให้นางเบญกายเข้าเฝ้าแล้วก็สั่งให้นางเบญกายเนี่ยแปลงกายเป็นนางสีดาทำทีว่าตายแล้วก็ลอยตามน้ำไปยังกองทัพของพระรามครับเพื่อที่จะล่อหลอกพระรามว่านางสีดานั้นตายแล้วจะได้ไม่ต้องยกทัพมาตามตัวนางกลับไปอีกครับนางเบญกายเนี่ยก็เลยแปลงร่างเป็นศพของนางสีดาลอยตามน้ำมายังกองทัพของพระรามเมื่อพระรามกับพระลักษ์ไปส่งน้ำแล้วก็เห็นศพของนางสีดาลอยน้ำมาเนี่ยก็ช็อกเลยครับทุกคนแล้วก็เสียใจมากๆนะครับเลยโทษว่าเป็นความผิดของหนุมานครับที่ไปเผากรุงลงกาทำให้พวกยักษ์เนี่ยโกรธก็เลยฆ่านางสีดาจนตายครับผมแต่ทว่าหนุมานเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่านางสีดานั้นตายแล้วจริงๆจึงกราบทูลกับพระรามครับว่านางผู้นี้เนี่ยไม่ใช่นางสีดาแน่นอนเพราะว่าศพเนี่ยมันยังดูสดชื่นเหมือนกับคนนอนหลับเฉยๆนะครับแถมยังไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ร่างนี้เนี่ยยังลอยทวนน้ำมาอีกตั้งหากคงจะต้องเป็นอุบายของพวกยักษ์ที่พยายามล่อหลอกพระรามเป็นแน่ครับผมหนุมานเนี่ยจึงขอให้นำศพนางผู้นี้ไปวางไว้บนกองไฟหากว่าเป็นยักษ์แปลงกายมาจริงๆเนี่ยก็จะต้องทนความร้อนไม่ไหวแน่ๆแต่ถ้าหากว่าเป็นนางสีดาจริงๆเนี่ยก็ขอให้พระรามนั้นลงโทษตนให้ตายตกตามกันไปเลยครับพระรามเนี่ยจึงได้ให้โอกาสหนุมานได้พิสูจน์ความจริงอีกครั้งครับผมหนุมานเนี่ยจึงได้นำร่างที่คล้ายกับนางสีดาไปวางไว้บนกองไฟที่กำลังลุกโชนครับทุกคนซึ่งนางเบญกายที่แปลงร่างเป็นนางสีดาอยู่เนี่ยก็ไม่อาจที่จะทนความร้อนของไฟได้ก็เลยกลับคืนร่างเดิมพยายามเหาะหนีกลับกรุงลงกาแต่ทว่าหนุมานเนี่ยตามจับกลับมาได้ครับผม
นางเบญจกายเนี่ยจึงถูกนำตัวไปให้สุครีพซักถามความจริงซึ่งนางเบญจกายเนี่ยก็ตอบว่าเหตุที่ตนแปลงกายมาครั้งนี้เนี่ยก็เพียงแค่อยากจะมาดูว่าพิเภกผู้เป็นพ่อของตนเนี่ยตายหรือยังเท่านั้นไม่ได้มีเหตุผลอื่นแอบแฝงเลยแต่ว่าสุครีพเนี่ยไม่เชื่อครับผมจึงสั่งให้เคี่ยนตีนางจนกว่าจะพูดความจริงทั้งหมดออกมาพอเคี่ยนตีไปสักพักเนี่ยนางเบญจกายก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวครับจึงบอกความจริงทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วทศกัณฐ์นั่นแหละครับสั่งให้นางแปลงกายมาเพื่อล่อลวงพระรามให้เชื่อว่านางสีดานั้นตายไปแล้วจะได้ยกทัพกลับไปนั่นเองครับผมเมื่อสุครีพทราบความจริงเนี่ยก็เลยไปกราบทูลต่อพระรามว่านางสีดายังไม่ตายแต่ศพที่เห็นนั้นคือนางเบญจกายลูกสาวของพิเภกแปลงกายมาครับเพื่อที่จะพิสูจน์ความภักดีของพิเภกเนี่ยพระรามจึงให้พิเภกตัดสินครับว่าจะทำยังไงกับนางเบญจกายเนาะพิเภกเนี่ยจึงทูลต่อพระรามครับว่าให้ประหารชีวิตนางเบญจกายเพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติยศของตนครับผมแต่ว่าพระรามเนี่ยเห็นแก่พิเภกที่เป็นคนมีความซื่อสัตย์จึงให้หนุมานเนี่ยนำนางเบญจกายกลับไปส่งยังกรุงลงกาตามเดิมและในระหว่างทางนั่นแหละครับหนุมานก็ได้นางเบญจกายมาเป็นเมียครับผมหลังจากที่พระรามทราบว่านางสีดายังไม่ตายพระรามก็สั่งเคลื่อนทัพเดินทางไปจนถึงริมฝั่งมหาสมุทรตรงข้ามกับกรุงลงกาพอดีพระรามจึงเรียกเหล่าเสนาวานรมาประชุมกันเพื่อหาวิธีการที่จะข้ามไปยังกรุงลงกาครับเหล่าเสนาวานรเนี่ยต่างก็เสนอวิธีการข้ามมหาสมุทรไปยังกรุงลงกาให้แก่พระรามไม่ว่าจะเป็นการจำแรงกายให้ใหญ่โตแล้วให้ทัพพระรามเนี่ยเดินข้ามไปหรือว่าจะเป็นการพาหอกข้ามไปต่างๆนานานะครับซึ่งถึงแม้ว่าพระรามเนี่ยจะต้องการนางสีดากลับคืนมาเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าว่าหากจะให้พระรามเนี่ยอาศัยอิทธิฤทธิ์ของผู้อื่นในการพาข้ามไปเนี่ยมันก็จะดูเป็นการเสียพระเกียรติไปหน่อยนะทุกคนชามภูวราชจึงทูลแก่พระรามว่าพวกเราเนี่ยควรจะให้ไพร่พลวานรนำหินทีละก้อนไปทิ้งลงทะเลให้กลายเป็นถนนตัดข้ามมหาสมุทรไปเพื่อใช้ในการเดินทัพไปยังกรุงลงกาจึงจะดูเหมาะสมกับพระเกียรติของพระรามมากกว่าครับพระรามเองเนี่ยก็เห็นด้วยจึงสั่งให้สุครีพเนี่ยพาไพร่พลวานรไปเร่งสร้างถนนให้เร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นิลพัทควบคุมไพร่พลวานรของเมืองชมพูส่วนหนุมานเนี่ยให้ควบคุมไพร่พลวานรของเมืองขีดขินโดยให้กำลังพลทั้งสองเมืองเนี่ยผลัดกันรับส่งหินแล้วก็นำมาทิ้งลงทะเลซึ่งนิลพัทเนี่ยเป็นฝ่ายจะต้องไปขนหินมาก่อนนะทุกคนและนิลพัทเองเนี่ยก็มีความแค้นกับหนุมานอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่านิลพัทเนี่ยเป็นหลานบุญธรรมของท้าวมหาชมพูเจ้านครชมพูที่หนุมานเนี่ยเคยไปลักพาตัวมาเข้าเฝ้าพระรามเพื่อขอให้นำกำลังทหารเนี่ยมาร่วมทัพนิลพัทเนี่ยก็เลยเห็นโอกาสล้างแค้นครับผมจึงแกล้งหนุมานโดยการนำเอาเท้าทั้งสองเนี่ยขี้ภูเขาหิมวันและสองมือเนี่ยชูเขาคิรินธรจากนั้นก็เหาะมาหาหนุมานครับแล้วก็บอกกับหนุมานว่าเอาหนุมานรับหินไปทิ้งทะเลนะซึ่งหนุมานเนี่ยก็บอกนิลพัทครับว่าให้โยนมาทีละก้อนแต่นิลพัทเนี่ยไม่ฟังครับจึงโยนหินมาพร้อมกันทั้งหมดเลยนะทุกคนซึ่งหวังจะให้หินทั้งหมดเนี่ยโดนตัวหนุมานเต็มๆนะครับแต่ทว่าหนุมานเนี่ยรับไว้ได้ครับผมพอหนุมานรับหินไว้ได้เนี่ยก็คิดในใจครับว่าไอ้นิลพัทเนี่ยมันหวังจะฆ่ากันชัดๆนะเนี่ยหนุมานจึงคิดเอาคืนบ้างครับโดยการไปหักเอายอดเขาแล้วก็ก้อนหินรูปมหึมาหลายก้อนมากๆนะทุกคนซึ่งผูกเอาไว้ตามขนของหนุมานทุกเส้นเลยนะครับคือตัวของหนุมานเนี่ยเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับจากนั้นก็เหาะมาหานิลพัทแล้วก็บอกให้นิลพัทเนี่ยรอรับหินบ้างพอนิลพัทเห็นหนุมานเนี่ยถึงกับตกใจครับผมจึงขอให้หนุมานเนี่ยโยนมาทีละก้อนไม่งั้นเนี่ยรับไม่ทันแน่ๆแต่หนุมานเนี่ยไม่ฟังครับทุกคนหนุมานเนี่ยจึงสลัดหินทุกก้อนลงมาพร้อมกันราวกับพายุฝนยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ถ้าว่านิลพัทเนี่ยก็ไม่ใช่ลิงธรรมดานะทุกคนนิลพัทเนี่ยก็สามารถรับหินทุกก้อนเอาไว้ได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าว่าไม่ได้ใช้แค่มือนะทุกคนเพราะว่านิลพัทเนี่ยใช้เท้าในการรับด้วยครับผมซึ่งทำให้หนุมานเนี่ยโกรธมากเพราะการที่นิลพัทใช้เท้ารับหินที่หนุมานส่งให้เนี่ยหนุมานมองว่ามันเป็นการดูถูกเหยียดหยามนะครับพญาวานรทั้งสองเนี่ยก็เลยสู้กันดุเดือดเลยครับคราวนี้พอสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยสุครีผู้เป็นนายกองใหญ่จึงได้เข้ามาห้ามปรามแต่ทว่าทั้งสองเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดครับทุกคนห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะครับและด้วยพละกำลังมหาศาลของพญาวานรทั้งสองเนี่ยจึงทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปจนถึงที่ประทับของพระรามจนพระรามเนี่ยคิดว่าวานรที่ไปจองถนนนั้นเกิดสู้รบกับพวกยักษ์ขึ้นมาซะแล้วนะครับจึงได้ใช้ให้พละกเนี่ยออกไปดูเหตุการณ์ครับผมและพละกก็ได้ไปเจอพญาวานรทั้งสองกำลังตีกันอยู่เมื่อพญาวานรทั้งสองเห็นพละกเนี่ยจึงหยุดสู้กันครับจากนั้นพละกก็พาสุครีพหนุมานแล้วก็นิลพัทไปเข้าเฝ้าพระรามพอพระรามทราบเรื่องเนี่ยพระรามก็โกรธมากครับผม
สุครีพเนี่ยจึงทูลแก่พระรามว่าควรจะแยกทั้งคู่เนี่ยให้ห่างกันพระรามเนี่ยจึงมีรับสั่งให้นิลพัทกลับไปดูแลเมืองขีดขินโดยให้ทำหน้าที่ส่งเสบียงให้แก่กองทัพเนี่ยเดือนละครั้งถ้าหากขาดราชการแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จะประหารชีวิตเสียนะครับส่วนหนุมานเนี่ยก็ให้อยู่กับพระรามต่อโดยที่หนุมานเนี่ยจะต้องนำหินไปทิ้งทะเลเพื่อจองถนนไปยังกรุงลงกาให้เสร็จภายใน7วันหากเสร็จไม่ทันเนี่ยก็จะต้องโดนประหารชีวิตเช่นเดียวกันครับผมและหลังจากแยกย้ายกันเนี่ยหนุมานก็ควบคุมไพร่พลวานรเร่งดำเนินการจองถนนกันอย่างขมักขม้นครับจนเกิดเป็นแนวถนนใหญ่ขึ้นกลางมหาสมุทรภายในเวลาเพียงไม่กี่วันนะทุกคนพวกไพร่พลวานรเนี่ยต่างโห่ร้องสนั่นหวั่นไหวในขณะที่กำลังขนหินไปทิ้งทะเลจนยักษ์จากเมืองลงกาที่ลาดตระเวนอยู่เนี่ยสังเกตเห็นพวกลิงกำลังขนหาบหินมาทิ้งทะเลจนเกิดเป็นแนวถนนขึ้นก็ตกใจครับผมจึงรีบกลับกรุงลงกาไปแจ้งข่าวแก่ทศกัณฐ์ทันทีครับเมื่อทศกัณฐ์ทราบข่าวเนี่ยก็กังวลใจไม่น้อยเพราะเกรงว่าหากฝ่ายพระรามจองถนนข้ามมายังกรุงลงกาได้สำเร็จเนี่ยอาจจะเดือดร้อนกันทั่วทั้งเมืองได้จึงวางแผนให้นางสุพรรณมัจฉาลูกสาวคนหนึ่งของทศกัณฐ์ที่เกิดจากตอนที่ทศกัณฐ์เนี่ยแปลงกายเป็นปลาลงไปสมสู่กับนางปลาจนได้ให้กำเนิดสุพรรณมัจฉาขึ้นมาโดยทศกัณฐ์เนี่ยให้นางสุพรรณมัจฉานำพวกปลาแล้วก็สัตว์ทะเลไปทำลายถนนที่หนุมานแล้วก็พวกวานรเนี่ยกำลังสร้างนะครับโดยในทุกๆครั้งที่พวกวานรทิ้งหินลงไปในทะเลเนี่ยนางสุพรรณมัจฉาแล้วก็พวกปลาเนี่ยก็จะมาคาบเอาหินที่พวกลิงทิ้งลงทะเลเนี่ยไปทิ้งให้ไกลๆนะครับทำเอาพวกไพร่พลวานรเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับว่าเอไอหินที่พวกเราทิ้งลงทะเลเนี่ยมันหายไปไหนนี่ทำไมทิ้งหินลงทะเลเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีนี่จนสุครีพเนี่ยรู้สึกแปลกครับทุกคนจึงไปแจ้งแก่หนุมานให้ทราบหนุมานเองเนี่ยก็บอกว่าตนคิดสงสัยอยู่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจดำน้ำลงไปสำรวจดูครับคราวนี้พอหนุมานดำผุดดำว่ายลงไปเนี่ยก็ไปพบกับสุพรรณมัจฉาแล้วก็พวกปลาที่กำลังคาบหินที่หนุมานทิ้งลงมาเนี่ยไปทิ้งกันอย่างขมักขม้นเลยครับผมหนุมานเนี่ยก็เลยเข้าไปเจรจากับนางสุพรรณมัจฉาด้วยการหวานล้อมหยอดคำหวานต่างๆนานาจนได้เสียกับนางสุพรรณมัจฉาแล้วก็ได้นางสุพรรณมัจฉาเนี่ยมาเป็นเมียเพิ่มอีกคนซะงั้นครับผมหลังจากที่นางสุพรรณมัจฉาได้หนุมานเป็นผัวเนี่ยนางก็สั่งให้พวกปลาขนหินกลับมาวางคืนตามแนวถนนดั้งเดิมทำให้หนุมานเนี่ยจองถนนไปยังกรุงลงกาได้สำเร็จทันภายใน7วันนั่นเองครับซึ่งต่อมาไม่นานเนี่ยนางสุพรรณมัจฉาก็ตั้งท้องนะทุกคนแต่ทว่านางเนี่ยกลัวว่าทศกัณฐ์จะรู้ว่าหลานในท้องเนี่ยคือลูกของหนุมานลิงที่มาเผากรุงลงกาเมื่อครั้งก่อนนางจึงแอบไปสำรอกลูกเอาไว้บนชายฝั่งครับผมซึ่งเป็นโอรสที่มีผิวกายสีขาวมีรูปร่างเป็นลิงแต่ว่ามีหางเป็นปลามีชื่อว่ามัจฉานุนั่นเองครับซึ่งนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยจะต้องกลับไปหาทศกัณฐ์แต่ทว่าไม่สามารถให้มัจฉานุเนี่ยติดตามไปด้วยได้นางจึงสั่งเสียกับลูกว่าวันหนึ่งหากลูกได้พบกับหนุมานวานรเผือกที่มีกุณฑลมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวแก้วหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนผู้นั้นแหละคือพ่อของเจ้าลูกจงจำเอาไว้จากนั้นเนี่ยนางสุพรรณมัจฉาก็จากไปครับโดยทิ้งมัจฉานุเอาไว้ริมหาดเนาะจนมายาร่าผู้ครองนครบาดาลเนี่ยได้ออกมาเดินท่องเที่ยวตามชายทะเลแล้วก็ได้พบกับมัจฉานุมายาร่าจึงเก็บเอามัจฉานุไปเลี้ยงไว้ที่เมืองบาดาลครับผมส่วนฝ่ายพระรามเนี่ยนะครับหลังจากที่หนุมานจองถนนเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทัพมุ่งหน้าไปยังกรุงลงกาทันทีครับผมซึ่งในระหว่างที่พระรามกำลังเดินทัพอยู่นั้นนะครับพระอินเนี่ยก็ได้ใช้ตาทิพย์ส่องลงมายังโลกมนุษย์และได้เห็นกองทัพของพระรามกำลังเดินทางไปปราบยักษ์และเห็นว่าพระรามเนี่ยจะต้องเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถทรงพระอินเนี่ยจึงได้สั่งให้มาตุลีนำราชรถเวชัยยันเหาะลงมามอบให้แก่พระรามพร้อมกับให้มาตุลีเนี่ยเป็นสารถีประจำรถคอยรับใช้จนกว่าสงครามจะเสร็จสิ้นด้วยนะครับพระรามเองเนี่ยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากและได้ขึ้นรถทรงเวชัยยันเคลื่อนขบวนทัพผ่านถนนที่สร้างขึ้นด้วยหินทีละก้อนจนข้ามมหาสมุทรไปเหยียบแผ่นดินเดียวกันกับมหานครลงกาได้สำเร็จครับผมซึ่งพอไปถึงเนี่ยพี่เพ่ก็ได้ทูลต่อพระรามครับว่าบนเกาะลังกานี้ตรงเขามรกตเนี่ยมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งทัพเนื่องจากไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจากเมืองลงกามากนักแถมยังถูกต้องตามตำราพิชัยสงครามพระรามเนี่ยควรจะนำทัพไปตั้งหลักอยู่ที่เขามรกตน่าจะเป็นการดีที่สุดนะครับแต่ถ้าว่าตรงเขามรกตเนี่ยมียักษ์กุมภาสูรเฝ้าอยู่พระรามจึงมอบหมายให้หนุมานไปปราบยักษ์กุมภาสูรแล้วก็เคลื่อนพลไปยังเขามรกตปักหลักตั้งทัพเตรียมความพร้อมในการทำศึกกับทศกัณฐ์ต่อไปนั่นเองครับผม
หลังจากที่กองทัพของพระรามเคลื่อนพลมาตั้งอยู่ที่เขามรกตเรียบร้อยแล้วพระรามเนี่ยก็ได้เรียกประชุมเหล่าเสนาวานรครับว่าพวกเราเนี่ยควรจะยกทัพไปสู้รบกับยักษ์เลยดีหรือไม่สุครีพแล้วก็เหล่าพญาวานรเนี่ยจึงทูลว่าเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างไม่จำเป็นเนี่ยเราน่าจะส่งทูตเข้าไปเจรจากับทศกัณฐ์ก่อนเพื่อให้ทศกัณฐ์เนี่ยส่งตัวนางสีดาคืนให้แต่โดยดีหากทศกัณฐ์ไม่ยอมส่งนางสีดาคืนเนี่ยจึงค่อยยกทัพไปรบกับยักษ์พระรามเองเนี่ยก็เห็นด้วยจึงมอบหมายให้องคตผู้ซึ่งมีสติปัญญารอบคอบมีศิลปะในการเจรจาเป็นเลิศถือสารจากพระรามไปหาทศกัณฐ์เมื่อองคตเดินทางไปถึงเมืองลงกาเนี่ยก็ปรากฏว่าพวกยักษ์เนี่ยไม่ยอมเปิดประตูต้อนรับแต่โดยดีครับผมองคตเนี่ยจึงร่ายเวทมนต์เนรมิตตนให้สูงใหญ่มากและก็เอามือเนี่ยปิดบังดวงอาทิตย์เอาไว้จนท้องฟ้าเหนือมหานครลงกานั้นมืดครึ้มไปทั้งเมืองครับทุกคนชาวเมืองลงกาเนี่ยต่างพากันแตกตื่นวุ่นวายจนทศกัณฐ์เนี่ยต้องเรียกทหารเข้ามาสอบถามและได้ความว่ามีลิงตัวนึงที่ชื่อองคตครับท่านทศกัณฐ์มันว่าจะมาส่งสารให้ท่านทศกัณฐ์ตอนนี้เนี่ยมันร่ายเวทมนต์แปลงกายให้ใหญ่โตเอามือบดบังดวงอาทิตย์เอาไว้จนมืดมิดไปทั้งเมืองเลยครับพอทศกัณฐ์ได้ยินชื่อขององคตเนี่ยก็ของขึ้นทันทีครับทุกคนเพราะว่าองคตนั้นคือลูกชายของพาลีกับนางมนโทหนึ่งในมเหสีของทศกัณฐ์เองนั่นแหละครับทศกัณฐ์เนี่ยจึงสั่งให้นางมนโทไปจัดการกับลูกของตนเองห้ามให้เข้ามาในเมืองโดยเด็ดขาดนางมนโทก็เลยจัดอาหารพร้อมกับสาวงามมากมายไปให้องคตเพื่อที่จะให้องคตเนี่ยถอยกลับออกไปนะครับแต่ทว่าองคตเนี่ยไม่หลงกลครับผมองคตก็เลยเอาเท้าเนี่ยถีบประตูเมืองลงกาจนพังยับเยินนะทุกคนจากนั้นก็หอกเข้าไปหาทศกัณฐ์ถึงในท้องพระโรงเลยนะครับขณะที่องคตอยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์เนี่ยองคตก็ไม่ได้ยกมือไหว้แถมยังม้วนหางของตนเองทำเป็นบัลลังก์ให้สูงเท่ากับบัลลังก์ที่ทศกัณฐ์นั่งอยู่แล้วก็บอกกับทศกัณฐ์ว่าพระรามเนี่ยให้ถือสารมาให้ทศกัณฐ์นั้นส่งนางสีดาคืนแต่โดยดีซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยไม่ยอมแน่นอนครับทุกคนแถมยังปะทะวาจากับองคตอย่างดุเดือดนะครับจนองคตเนี่ยกล่าวถึงเรื่องราวน่าอับอายในอดีตของทศกัณฐ์ขึ้นมาทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยโกรธมากๆเลยสั่งให้เหล่าเสนายักษ์จับองคตเอาไว้ครับแต่ก็ไม่วายครับถูกองคตเนี่ยฆ่าตายเรียบเลยครับผมจากนั้นองคตก็เหาะกลับไปหาพระรามหน้าตาเฉยทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยเจ็บแค้นใจเป็นอย่างมากครับผมถึงขนาดจะติดตามไปฆ่าทิ้งแต่ก็ทำเลยไม่ได้เนื่องจากไพร่พลวานรเนี่ยมีมากมายซะเหลือเกินครับทศกัณฐ์จึงสั่งการให้ยกฉัตรแก้วพิชัยโมลีขึ้นเพื่อบดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกาะลงกาในฝั่งที่พระรามตั้งทัพอยู่เนี่ยมืดมิดลงครับผมเมื่อท้องฟ้าจากที่สว่างอยู่ดีๆก็มืดมิดลงเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายขึ้นในกองทัพพระรามสิครับคราวนี้ไพร่พลวานรเนี่ยต่างส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงพระรามเองเนี่ยก็ตกใจนะครับที่จู่ๆท้องฟ้าก็มืดไปซะอย่างนั้นก็เลยถามกับพี่เพกครับว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เพกเลยทูลต่อพระรามว่าเป็นเพราะทศกัณฐ์ยกฉัตรแก้วบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้ทำให้ทหารฝ่ายเราเนี่ยมองไม่เห็นยักษ์แต่ฝ่ายยักษ์นั้นสามารถมองเห็นเราได้ตลอดเวลาหากไม่รีบแก้ไขเนี่ยอาจจะเกิดความสูญเสียแก่ฝ่ายพระรามได้สุครีพเนี่ยจึงอาสาไปทำลายฉัตรแก้วของทศกัณฐ์ด้วยตนเองครับโดยการเนรมิตร่างกายให้ใหญ่โตเท่าภูเขาเหาะไปจนถึงฉัตรแก้วแล้วก็หักฉัตรแก้วของทศกัณฐ์ทันทีครับทุกคนทำเอาพวกยักษ์เนี่ยตกอกตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวันเหลือเพียงแค่ทศกัณฐ์กับเหล่ามเหสีแล้วก็นางสนมทศกัณฐ์เนี่ยจะต้องประมือกับสุครีพอยู่หลายกระบวนท่านะทุกคนแต่ทว่าทศกัณฐ์เองเนี่ยก็ไม่สามารถสำแดงเดชได้เต็มที่เพราะมัวแต่จะต้องห่วงความปลอดภัยของเหล่ามเหสีและนางสนมทำให้สุครีพเนี่ยได้โอกาสคว้ามงกุฎที่อยู่บนหัวของทศกัณฐ์เหาะนำกลับมาถวายให้แก่พระรามได้สำเร็จครับผมฝ่ายทศกัณฐ์เองเนี่ยก็รู้สึกอับอายแล้วก็คับแค้นใจเป็นอย่างมากจึงคิดหาทางจะไปลอบฆ่าพระรามแล้วก็พลักซะให้มันจบๆ จะได้ไม่ต้องยกทัพไปรบกับพวกลิงปวนาสูรเนี่ยจึงทูลแก่ทศกัณฐ์ว่าพวกเราเนี่ยควรจะไปเชิญมยราบเจ้านครบาดาลซึ่งชำนาญมากๆครับในเรื่องของมนต์สะกดแล้วก็การล่องหนหายตัวหากได้มยราบมาช่วยลอบฆ่าพระรามให้เนี่ยงานนี้น่าจะสำเร็จลงได้ไม่ยากทศกัณฐ์เนี่ยจึงให้นนยวิกและวายุเวกไปเชิญมยราบมาพบในวันรุ่งขึ้นครับ
พอมายาราบมาเข้าเฝ้าทศกัณฐ์ที่กรุงลงกาและได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของทศกัณฐ์เนี่ยมายาราบก็รับปากกับทศกัณฐ์ครับว่าจะไปลอบฆ่าพระรามกับพลักษ์ให้ตามคำขอโดยมายาราบเนี่ยวางแผนที่จะสะกดกองทัพพระรามให้หลับแล้วจึงค่อยเข้าไปลักตัวพระรามเอาไปขังไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองบาดาลเมื่อคิดแผนได้แล้วเนี่ยมายาราบจึงกลับไปตั้งพิธีหุงยาขึ้นที่เขาสุรการครับเมื่อได้ยาแล้วเนี่ยในคืนนั้นเองแหละครับมายาราบก็ได้ฝันเห็นดวงจันทร์ที่ส่องสว่างกระจ่างฟ้าและก็มีดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งครับที่ลอยอยู่เหนือดวงจันทร์เนาะแต่ถ้าว่าดาวดวงนั้นเนี่ยกลับส่องแสงสว่างจนมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยครับทุกคนพอตื่นขึ้นเนี่ยมายาราบจึงให้โหรทำนายฝันให้และโหรเนี่ยทำนายว่าดวงจันทร์นั้นหมายถึงมายาราบส่วนดาวดวงน้อยที่ส่องแสงสว่างมากกว่าดวงจันทร์เนี่ยคือวัยวิกบุตรของนางพิรากวนซึ่งหมายถึงวัยวิกเนี่ยจะขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลแทนที่มายาราบก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยเอาวัยวิกแล้วก็นางพิรากวนไปใส่ตรวนขังเอาไว้เมื่อจับพระรามมาได้แล้วเนี่ยจึงจะกลับมาฆ่าทิ้งนะครับส่วนฝ่ายพระรามเองเนี่ยก็ฝันเช่นเดียวกันนะทุกคนและก็ได้ให้พิเภกเนี่ยทำนายฝันให้ซึ่งได้ใจความว่าพระรามนั้นจะถูกมายาราบลักพาตัวไปยังเมืองบาดาลแต่ก็จะไม่ได้รับอันตรายครับผมซึ่งถึงแม้พิเภกเองเนี่ยจะบอกว่าพระรามจะไม่ได้รับอันตรายก็ตามแต่หนุมานก็ไม่อยากจะให้พระรามถูกลักพาตัวไปครับหนุมานจึงขออาสาปกป้องพระรามโดยการเนรมิตกายให้ใหญ่โตเท่ากับเขาจักรวาลแล้วก็เอาหางเนี่ยม้วนเป็นปลาการล้อมรอบกองทัพลิงแล้วอ้าปากอมพับพลาที่ประทับเอาไว้ในอกแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยเป็นประตูเปิดปิดโดยมีสุครีพเนี่ยเป็นนายประตูทหาร18มงกุฎเนี่ยเป็นสารวัตรคอยตรวจตราภายในบริเวณกองทัพซึ่งล้อมรอบด้วยหางของหนุมานเป็นปลาการครับผมส่วนพญาพิเภกแล้วก็พลักษ์มีหน้าที่นั่งเฝ้าพระรามซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนจะปลอดภัยดีใช่ไหมครับทุกคนแต่เปล่าครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยกลางดึกคืนนั้นเองล่ะครับมายาราบก็แอบลอบเข้าไปในกองทัพของพระรามได้โดยการเป่ามนต์สะกดทำให้ทุกคนในกองทัพเนี่ยหลับสนิทเลยครับผมจากนั้นก็เข้าไปลักตัวพระรามกลับไปยังเมืองบาดาลเมื่อถึงเมืองบาดาลเนี่ยมายาราบก็สั่งให้ทหารนำพระรามไปขังเอาไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองบาดาลและสั่งให้นางพิรากวนที่ถูกขังเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยไปตักน้ำใส่กระทะเตรียมไว้เพื่อใช้ต้มวัยวิกแล้วก็พระรามในวันรุ่งขึ้นครับผมส่วนทางฝั่งกองทัพพระรามเนี่ยก็หลับยาวๆไปครับทุกคนจนกระทั่งมีลมพัดมาโดนตัวของหนุมานครับก็เลยทำให้หนุมานเนี่ยตื่นจากมนต์สะกดของมายาราบแล้วจึงค่อยๆ คลายมนต์สะกดให้แก่คนอื่นๆต่อครับพอพี่เพกตื่นขึ้นเนี่ยก็จึงบอกให้หนุมานลงไปช่วยพระรามด้วยการหักก้านบัวแล้วก็มุดลอดลงไปตามรูในก้านบัวเพื่อมุดลงไปยังเมืองบาดาลครับผมซึ่งเมืองบาดาลเนี่ยก็ไม่ใช่สถานที่ที่ใครๆจะสามารถลงไปได้ง่ายๆนะครับทุกคนพอหนุมานมุดไปถึงเขตเมืองบาดาลเนี่ยก็ต้องไปต่อสู้กับด่านอสูรยักษ์ซึ่งเป็นกำแพงด่านแรกเมื่อผ่านไปได้เนี่ยก็ต้องไปเจอกับด่านช้างตกมันต่อด้วยด่านยุงยักษ์ที่มีขนาดตัวเท่ากับแม่ไก่ตัวโตๆเลยนะครับคือไม่ต้องรอให้มันดูดเลือดเราครับทุกคนแค่มันบินมาเกาะหัวเราเนี่ยก็อาจจะคอหักตายแล้วก็ได้นะครับและหลังจากผ่านด่านยุงยักษ์เนี่ยก็จะต้องมาเจอด่านสุดท้ายนั่นก็คือด่านสะบัวพอหนุมานมาถึงด่านนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อครับทุกคนเพราะว่ามองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่กอบัวเหมือนกันไปหมดนะครับจนกระทั่งหนุมานเนี่ยได้พบกับมัจฉานุซึ่งออกมาลาดตระเวนบริเวณสะบัวพอดีนะครับทั้งสองเนี่ยก็เลยต่อสู้กันดุเดือดเลยครับคราวนี้สู้กันไปสู้กันมาสักพักเนี่ยก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะครับผมอีกทั้งมัจฉานุเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆครับว่าเอ๊ะทำไมรูปร่างหน้าตาเราสองคนเนี่ยมันคล้ายๆกันแปลกๆนะจนกระทั่งหนุมานเนี่ยหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนเท่านั้นแหละครับมัจฉานุเนี่ยก็เลยรู้ครับว่าหนุมานนั้นเป็นพ่อของตนครับผมทั้งสองเนี่ยก็เลยเลิกสู้กันแล้วก็หันมานั่งคุยกันแทนครับหนุมานเนี่ยก็เลยถามวิธีการลงไปยังเมืองบาดาลจากมัจฉานุแต่มัจฉานุเนี่ยก็ไม่อยากจะทรยศมายาราบซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูตนเองมาจนเติบโตมัจฉานุเนี่ยก็เลยบอกอ้อมๆไปครับว่าหนุมานมายังไงเนี่ยก็ไปอย่างนั้นแหละพอหนุมานได้ยินเนี่ยก็เลยหักก้านบัวแล้วก็มุดลงไปในรูก้านบัวอีกครั้งครับผม
จนสามารถลงไปถึงเมืองบาดาลได้ในที่สุดนะครับพอมาถึงหน้าเมืองบาดาลเนี่ยหนุมานก็ได้พบกับนางพิรากวนที่กำลังมาตักน้ำตามคำสั่งของมยราบอยู่พอดีนะครับพร้อมกับได้ยินนางเนี่ยคร่ำครวญถึงมยราบที่ใช้ให้นางเนี่ยมาตักน้ำไปต้มพระรามซึ่งนางเนี่ยไม่ได้เต็มใจทำนะทุกคนหนุมานเนี่ยก็เลยอาสาเข้าไปช่วยเหลือนางโดยที่จะขออาศัยนางเนี่ยพาเข้าไปในเมืองบาดาลครับผมแต่ทว่าก่อนจะเข้าไปถึงเมืองบาดาลเนี่ยจะมีด่านตาช่างคอยชั่งน้ำหนักอยู่หากมีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วยเนี่ยพวกยักษ์ที่เฝ้าด่านอยู่ก็จะสามารถรู้ได้หนุมานก็เลยแปลงกายเป็นใยบัวชิ้นเล็กๆติดไปกับสบายของนางพิรากวนครับพอนางพิรากวนขึ้นตาช่างหน้าด่านเนี่ยตาช่างก็หักครับทุกคนแต่นางพิรากวนเนี่ยก็บอกกับทหารที่เฝ้าหน้าด่านครับว่าตาช่างนี้เนี่ยมันใช้งานมาเป็นแสนๆปีแล้วมันก็เลยหักทหารที่เฝ้าหน้าด่านก็ดันเชื่อซะงั้นครับผมทำให้หนุมานเนี่ยเข้าไปยังเมืองบาดาลได้สำเร็จจากนั้นหนุมานก็คืนร่างเป่ามนต์สะกดใส่ทหารยักษ์ที่เฝ้าโครงพระรามอยู่แล้วจึงเข้าไปอุ้มพระรามห่อเอาไปไว้ที่เขาสุรการก่อนนะครับจากนั้นหนุมานเนี่ยก็กลับไปยังเมืองบาดาลอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับมยราบครับทุกคนพอมยราบเจอกับหนุมานเนี่ยก็ซัดกันนัวเนียเลยครับคราวนี้แต่ทว่าก็ไม่มีใครเนี่ยเพียงพร้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวมยราบเนี่ยจึงออกอุบายให้ต่อสู้กันด้วยกระบองตาลโดยผลัดกันตีคนละ3ครั้งและให้มยราบเนี่ยเป็นผู้ตีก่อนพอหนุมานได้ยินเนี่ยก็ขำในใจครับทุกคนเพราะว่าคนที่โดนตีก่อนเนี่ยมันก็จะต้องตายก่อนใช่ไหมครับแต่หนุมานเนี่ยก็ตอบตกลงไปครับเพราะว่าถึงแม้หนุมานจะตายก่อนเนี่ยพอมีลมพัดมาโดนตัวหนุมานหนุมานก็สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาตีมยราบคืนได้ครับผมพอเริ่มเกมเนี่ยมยราบก็ตีหนุมานแต่หนุมานไม่ตายครับจนมาถึงคราวของหนุมานตีคืนบ้างมยราบก็ดันไม่ตายเช่นเดียวกันครับทุกคนหนุมานก็เลยงงสิครับคราวนี้ก็เลยถามกับนางพิรากวนว่าทำไมมยราบถึงไม่ตายนางพิรากวนเนี่ยก็ตอบว่าเป็นเพราะมยราบเนี่ยถอดดวงใจเป็นแมลงผู้ใส่เอาไว้ในกล่องเก็บเอาไว้ที่เขาตรีกูฏพอหนุมานได้ยินเนี่ยหนุมานก็ร่ายเวทแปลงกายใหญ่โตใช้เท้าเนี่ยเหยียบอกมยราบเอาไว้แล้วก็ใช้มือเนี่ยเอื้อมไปยังเขาตรีกูฏแล้วก็ขยี้กล่องที่ใส่แมลงผู้ดวงใจของมยราบจนแหลกคามือเลยครับทุกคนจากนั้นก็ตัดเสียงของมยราบจนสิ้นใจทันทีแล้วก็เหาะไปอุ้มพระรามกลับไปยังกองทัพวานรพอพระรามตื่นขึ้นเนี่ยก็ชื่นชมหนุมานครับว่ามีความกล้าหาญเด็ดเดียวกล้ากระทำการแต่เพียงผู้เดียวทำเอาหนุมานเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่หยุดเลยครับผมแต่หารู้ไหมว่าเรื่องราววุ่นกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมเพราะว่าหลังจากที่พญามยราบอสูรที่เรียกว่าเก่งกาจระดับขั้นเทพเนี่ยนะทุกคนซึ่งทั้งเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยนะครับมีอยู่แค่2คนเท่านั้นนะครับผมที่สามารถถอดหัวใจออกจากร่างไปไว้ที่อื่นได้ทำให้ไม่มีใครสามารถฆ่าตายได้หากว่าหัวใจยังคงอยู่ดีแต่ก็ไม่วายครับผมมยราบเนี่ยก็ถูกหนุมานสังหารไปอย่างง่ายดายครับโดยก่อนที่หนุมานจะกลับออกมาจากเมืองบาดาลเนี่ยหนุมานได้แต่งตั้งให้วายวิกบุตรของนางพิรากวนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงบาดาลองค์ที่4แทนที่มยราบจากนั้นหนุมานก็พาพระรามกลับมายังกองทัพลิงซึ่งหนุมานเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมจากพระรามพร้อมทั้งได้รับแหวนจากพระรามเป็นสินน้ำใจด้วยครับส่วนทางฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยนะทุกคนหลังจากที่ได้ทราบข่าวการตายของมยราบก็รู้สึกคับแค้นใจปนๆกับอับอายเล็กน้อยนะครับเพราะไม่ว่าจะออกอุบายไหนๆไปหลอกลวงกองทัพพระรามเนี่ยก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยสักครั้งตั้งแต่ให้นางเบญจกายปลอมตัวเป็นศพนางสีดาไปหลอกให้พระรามยกทัพกลับก็ไม่สำเร็จให้นางสุพรรณมัจฉาพาพวกปลาไปทำลายถนนที่พวกลิงกำลังสร้างก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับหรือแม้แต่ให้มยราบผู้เป็นถึงเจ้านครบาดาลเล่นสกปรกไปรอบฆ่าพระรามให้ก็ดันถูกลิงหนุมานฆ่าตายซะงั้นครับผมก็คงถึงคราวแล้วล่ะครับที่จะต้องยกทัพไปทำศึกกันซึ่งหน้าแบบลูกผู้ชายแต่คุณผู้ชมคิดว่าทศกัณฐ์เนี่ยจะออกไปรบเองเลยไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนเดาถูกครับทศกัณฐ์เนี่ยไม่ออกไปรบเองหรอกครับผมทศกัณฐ์เนี่ยได้เรียกกุมภกันน้องชายอีกคนของตนมาช่วยเป็นแม่ทัพใหญ่ในการทำศึกครั้งแรกนี้ซึ่งกุมภกันเนี่ยเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เดชมากๆแต่ก็ยังเป็นยักษ์ที่รักสงบด้วยนะครับและกุมภกันเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะออกไปรบเนาะกุมภกันเองก็ได้ให้คำแนะนำแก่ทศกัณฐ์แล้วนะครับว่าหากทศกัณฐ์ยอมคืนนางสีดาให้แก่พระรามไปเนี่ยเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้ก็คงจะจบลงด้วยดีแต่ก็ไม่สำเร็จครับผมกุมภกันเองก็ไม่มีทางเลือกเนาะจึงจำเป็นต้องยกทัพออกไปรบกับพระรามตามคำสั่งของพี่ชายครับ
ซึ่งกุมภกันเนี่ยได้ทำศึกกับทัพพระรามอยู่ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับทุกคนโดยในศึกครั้งแรกเนี่ยกุมภกันได้ยกทัพมาประจันหน้ากับกองทัพพระรามอยู่ซึ่งหน้ากันพร้อมที่จะบวกกันแล้วนะครับแต่ทว่าพิเภกผู้รู้ทุกอย่างเนี่ยเห็นว่ากุมภกันเป็นยักษ์ที่รักสงบและเหตุผลที่ออกมารบเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าถูกทศกัณฐ์บังคับเป็นแน่และด้วยเห็นว่าพิเภกกับกุมภกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันพิเภกจึงทูลกับพระรามว่าให้ตนเนี่ยออกไปเจรจากับกุมภกันเพื่อให้ยกทัพกลับไปดูซะก่อนแต่พอพิเภกไปคุยกับกุมภกันเนี่ยกลับถูกกุมภกันด่ายับเลยครับว่าพิเภกเนี่ยทิ้งพี่ทิ้งน้องมาอยู่กับฝ่ายศัตรูพิเภกจึงบอกกับกุมภกันว่าเหตุที่ต้องมาอยู่กับพระรามเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระรามคนนี้แหละคือพระนารายณ์อวตารลงมาให้กุมภกันเนี่ยยกทัพกลับไปซะพระรามจะไว้ชีวิตแต่กุมภกันเนี่ยไม่เชื่อครับว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตารลงมาจริงๆเนาะกุมภกันจึงฝากปริศนาให้พิเภกนำไปให้พระรามทายด้วยครับว่าช้างงารีชีโชดหญิงโหดมารยาชายทรชนหมายถึงใครบ้างถ้าหากพระรามไขปริศนานี้ได้เนี่ยจึงจะยอมเชื่อว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาจริงๆพิเภกจึงกลับมาหาพระรามพร้อมกับปริศนาของกุมภกันครับแต่ทว่าพระรามเนี่ยก็ไม่ทราบคำตอบนะทุกคนพระรามเลยให้องคตผู้ที่มีลิ้นการทูตเป็นเลิศเนี่ยออกไปเจรจากับกุมภกันดูอีกทีแต่ก็ไม่สำเร็จครับดังนั้นก็คงถึงเวลาที่จะต้องรบกันจริงๆแล้วล่ะครับคราวนี้ซึ่งพิเภกเนี่ยได้ทูลกับพระรามว่าควรจะให้สุครีพเนี่ยนำกองทัพออกไปรบกับกุมภกันในศึกครั้งแรกนี้ดูจะเป็นการเหมาะสมที่สุดเพราะว่าสุครีพเนี่ยเป็นน้องชายของพญาพาลีเจ้าเมืองขีดขินและกุมภกันเองเนี่ยก็เป็นน้องชายของทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกาทั้งสองนั้นมีศักดิ์ในระดับเดียวกันและสุครีพเนี่ยก็เป็นลิงที่มีฤทธิ์เดชมากน่าจะเอาชนะกุมภกันได้ไม่ยากว่าแล้วพระรามก็มอบหมายให้สุครีพนำกองทัพลิงเดินทัพไปรบกับกุมภกันครับเมื่อทัพของสุครีพมาประจันหน้ากับทัพของกุมภกันเนี่ยทั้งสองฝั่งต่างจดๆจ้องๆกันอยู่นะครับแต่ยังไม่รบกันเนาะด้วยกุมภกันเนี่ยเป็นยักษ์ที่ฉลาดครับผมกุมภกันเลยออกอุบายท้าทายสุครีพว่าเจ้าเนี่ยมันลิงชั้นต่ำไม่คู่ควรจะออกมารบกับข้าถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเหมาะสมเนี่ยตรงไกลสุดขอบทวีปนู่นมันจะมีต้นรังต้นใหญ่อยู่ต้นนึงถ้าคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์เดชมากอย่างที่พูดเนี่ยก็ลองไปถอนต้นรังนั้นมาให้ข้าดูสิพอสุครีพได้ยินดังนั้นก็ดันเชื่อครับทุกคนเลยรีบหอบไปไกลสุดขอบจักรวาลซึ่งมันไกลมากๆเลยนะครับแต่ด้วยฤทธิ์เดชของสุครีพเนี่ยก็หอบไปถึงได้ในเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเนาะพอสุครีพไปเจอต้นรังต้นใหญ่เนี่ยก็เริ่มออกแรงดึงต้นรังเต็มที่แต่ต้นรังต้นนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วก็รากของมันเนี่ยยึดติดกับพื้นดินแน่นมากกว่าจะถอนขึ้นได้เนี่ยทำเอาสุครีพเนี่ยเหงื่อตกเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องแบกต้นรังต้นยักษ์ใหญ่ออกข้ามทวีปกลับมาหากุมภกันอีกนะทุกคนเมื่อมาถึงเนี่ยก็ทำเอาสุครีพแทบยืนไม่อยู่เลยครับพอกุมภกันเห็นโอกาสที่สุครีพกำลังหมดแรงอยู่เนี่ยกุมภกันก็สั่งกองทัพยักษ์บุกโจมตีกองทัพวานรทันทีครับผมทัพวานรกับทัพยักษ์ก็สู้กันอย่างดุเดือดกุมภกันกับสุครีพก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่แต่ด้วยเหตุที่สุครีพเนี่ยไปถอนต้นรังพอกลับมาให้กุมภกันจนหมดแรงแล้วเนี่ยสุครีพจึงถูกกุมภกันจับตัวเอาไว้ได้ครับผมโดยสุครีพเนี่ยถูกจับเอาหัวหนีไปใต้รักแร้ของกุมภกันเพื่อนำตัวกลับไปยังกรุงลงกาครับผมกลายเป็นว่าศึกครั้งแรกนี้เนี่ยทัพพระรามต้องพ่ายแพ้แบบน่าอับอายเลยนะครับพอกองทัพลิงกลับมาแจ้งข่าวให้แก่พระรามทราบว่าแม่ทัพสุครีพเนี่ยถูกจับหนีไว้ใต้รักแร้กลับไปยังกรุงลงกาแล้วพระรามจึงมอบหมายให้หนุมานรีบตามไปชิงตัวของสุครีพกลับมาให้ได้ครับหนุมานเนี่ยก็เลยรีบเหาะตามทัพกุมภกันไปจนถึงหน้าเมืองลงกาพอไปถึงเนี่ยหนุมานก็ต่อสู้กับกุมภกันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะทุกคนทำให้สุครีพเนี่ยหลุดเป็นอิสระจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็พากันรุมตีกุมภกันจนหน้าแหกยับเยินครับทุกคนก่อนจะพากันหนีกลับมาหาพระรามทิ้งให้กุมภกันเนี่ยต้องโอดโอยกลับเข้าเมืองลงกาไปหาทศกัณฐ์พอทศกัณฐ์เห็นสภาพของน้องชายตนเองเนี่ยก็ด่าไม่ลงครับได้แค่ปลอบใจนะครับว่าถึงจะแพ้ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยหาวิธีไปสู้กับทัพพระรามกันใหม่ฝ่ายกุมภกันเนี่ยก็เจ็บแค้นใจเป็นอย่างมากครับทุกคนเพราะที่จริงเนี่ยตัวเองรบชนะกลับมาแล้วนะครับแต่หนุมานเนี่ยดันมาลอบกัดชิงตัวเฉลยกลับไปซะดื้อกุมภกันจึงนึกขึ้นได้ครับว่าตนเองเนี่ยมีหอกโมกขศักดิ์ที่ฝากเอาไว้กับพระพรหมซึ่งเป็นหอกที่มีฤทธิ์เดชมากๆไม่มีใครสามารถต้านทานได้กุมภกันก็เลยหอกขึ้นไปเอาหอกโมกขศักดิ์ที่ชั้นพรหมครับ
แต่ด้วยคุณธรรมของกุมภกันที่หม่นหมองลงเนี่ยหอกโมกขศักดิ์จึงขึ้นสนิมและไม่คมเหมือนเดิมกุมภกันจึงต้องทำพิธีรับหอกโมกขศักดิ์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสีทันดอนเชิงเขาพระสุเมนโดยให้เหล่าเสนายักษ์เนี่ยคอยเฝ้าไม่ให้สิ่งเน่าเหม็นเข้ามาใกล้บริเวณโรงพิธีโดยเด็ดขาดเนื่องจากกุมภกันเนี่ยเป็นยักษ์ที่รักสะอาดรักสวยรักงามและก็เกลียดความสกปรกเป็นที่สุดครับตัดมายังฝั่งของพระรามเนี่ยพอสุครีพและหนุมานกลับมาถึงฐานทัพสุครีพก็โดนพระรามต่อว่าครับว่าทำไมช่างโง่เขลาแบบนี้ปล่อยให้เขาหลอกได้ง่ายๆและก็กล่าวชื่นชมตัวหนุมานที่สามารถไปชิงตัวสุครีพกลับมาได้ทันหลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยกองทัพพระรามก็เตรียมพร้อมที่จะทำศึกครั้งต่อไปอยู่เนาะพระรามก็สงสัยครับว่าทำไมกุมภกันไม่ยกทัพออกมารบสักทีจึงถามกับพิเภกผู้รู้ทุกอย่างและได้ความว่ากุมภกันเนี่ยกำลังทำพิธีรับหอกโมกขศักดิ์อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสีทันดอนหากเมื่อได้รับหอกคมทั้งสี่ด้านเนี่ยหอกนั้นจะมีฤทธิ์มากดังไฟกรดไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานได้ซึ่งพระรามเนี่ยก็รู้มาจากพิเภกอยู่แล้วนะครับว่ากุมภกันเนี่ยเป็นยักษ์เจ้าสำอางเกลียดความสกปรกเป็นที่สุดพระรามเนี่ยจึงให้หนุมานแปลงกายเป็นหมาเน่าลอยน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปยังโรงพิธีรับหอกของกุมภกันครับและให้องคตเนี่ยแปลงกายเป็นอีกาคอยจิกกินเนื้อหมาเน่าไปด้วยนะทุกคนจากนั้นหมาเน่าหนุมานกับอีกาองคตเนี่ยก็ลอยน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปยังโรงพิธีรับหอกของกุมภกันครับซึ่งขณะที่กุมภกันกำลังรับหอกอยู่เนี่ยก็เหลือไปเห็นหมาเน่าลอยน้ำมาแต่ไกลเลยนะครับกุมภกันเนี่ยก็เลยเลิกรับหอกแล้วก็เก็บของกลับกรุงลงกาไปเลยครับทุกคนพอกลับไปถึงกรุงลงกาเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แก่ทศกัณฐ์ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทศกัณฐ์เนี่ยจึงบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแม่น้ำสีทันดอนอยู่ไกลจากเหล่ามนุษย์มากๆและยังเป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคมันแปลกมากๆเลยนะที่จะมีหมาเน่าลอยน้ำมาได้จึงคิดว่าน่าจะเป็นแผนการของพิเภกที่บอกให้พระรามเนี่ยมาทำลายพิธีรับหอกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะยังไงก็ตามหอกโมกขศักดิ์เนี่ยก็มีฤทธิ์เดชมากอยู่แล้วทศกัณฐ์เลยให้กุมภกันเนี่ยออกไปรบอีกครั้งเลยครับผมส่วนฝั่งกองทัพพระรามเองเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้พลักษ์เป็นผู้นำทัพออกมารบกับกุมภกันในครั้งนี้แต่ทว่าการสู้รบครั้งนี้เนี่ยพลักษ์กับเสียท่าโดนหอกโมกขศักดิ์ปักเข้ากลางอกนอนแน่นิ่งไปเลยครับทุกคนเหล่าพญาวานรเนี่ยต่างก็ตกตะลึงนะครับแถมหอกที่ปักอยู่กลางอกพลักษ์เนี่ยดึงยังไงก็ดึงไม่ออกครับผมสุครีพเนี่ยจึงให้นิลพัทไปเชิญพระรามมาดูพอพระรามมาเห็นเนี่ยพระรามก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจมากๆครับพี่เพกเลยทูลกับพระรามว่าพระลักษ์เนี่ยยังไม่ตายเพียงแต่สลบไปแต่เหตุที่ดึงหอกโมกขศักดิ์ออกไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะพรของพระพรหมซึ่งมียาแก้อยู่โดยจะต้องเอาต้นยาสังกรณีตรีชวาที่เขาสัพพยากับน้ำจากปัญจมหานาทีซึ่งมีอยู่ที่กรุงอโยธยาเมืองของพระรามมาทาที่แผลหอกจึงจะหลุดออกเองและจะต้องเอายาที่ว่านี้เนี่ยมาให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเพราะถ้าหากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยพระรักก็จะต้องตายครับพระรามเนี่ยจึงสั่งให้หนุมานรีบไปหยุดพระอาทิตย์เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็รีบไปเอาตัวยาที่พิเภกบอกมาช่วยพระรักให้ทันหนุมานก็เลยรีบหอกขึ้นไปบนฟ้าเพื่อหยุดรถพระอาทิตย์เอาไว้ครับฝ่ายพระอาทิตย์เนี่ยเมื่อเห็นหนุมานมาหยุดรถก็โกรธแต่พอได้ทราบเหตุผลแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดจากหนุมานพระอาทิตย์ก็เลยบอกกับหนุมานครับว่าจะห้ามวิถีของจักรราศีเนี่ยไม่ได้แต่จะหลบเดินรถเข้ากลีบเมฆให้เพื่อให้เวลาแก่หนุมานเนี่ยรีบไปเอายาเมื่อหนุมานนำเอายาที่ว่าเนี่ยกลับมาทาที่แผลของพระลักษณ์หอกโมกขศักดิ์ก็หลุดออกครับทุกคนพอพระลักษณ์ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ขอโทษพระรามครับที่ออกไปรบแล้วก็แพ้เนาะแต่พระรามเนี่ยก็ไม่ถือโทษต่อพระลักษณ์พร้อมกับกล่าวว่าสงครามเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาจัดมายังฝ่ายยักษ์เนี่ยหลังจากที่ปาหอกโมกขศักดิ์โดนพระลักษณ์กองทัพยักษ์ก็พากันกลับเมืองคอยสังเกตการดูว่ากองทัพของพระรามเนี่ยจะถอยกลับไปหรือเปล่าแต่ดันเห็นว่าพระลักษณ์เนี่ยสามารถฟื้นคืนกลับมาได้ทำเอากุมภกันเนี่ยเครียดไปเลยครับผมเพราะถ้าหากใครโดนหอกโมกขศักดิ์เข้าแล้วเนี่ยก็ยากที่จะรอดชีวิตได้กุมภกันเนี่ยจึงคิดหาวิธีการใหม่ที่จะทำลายกองทัพพระรามโดยการที่จะให้กองทัพพระรามเนี่ยอดน้ำตายครับผมว่าแล้วกุมภกันเนี่ยก็ไปตั้งพิธีทดน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามายังเขามรกตได้โดยการเนรมิตกายให้ใหญ่โตนอนขวางแม่น้ำทั้งสายเอาไว้ทำให้แม่น้ำทางฝั่งกองทัพพระรามเนี่ยแห้งเหือดไปเลยครับผม
ทางฝ่ายเสนาลิงเนี่ยพอเห็นน้ำในแม่น้ำแห้งไปก็ไปทูลกับพระรามให้ทราบครับแล้วก็เช่นเคยครับทุกคนพระรามก็ไปถามกับพี่เพกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่เพกเลยบอกว่าเป็นเพราะกุมภกันเนี่ยไปตั้งพิธีทดน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยไหลมาเลี้ยงกองทัพของเราได้หากครบ7วันเนี่ยไพรพลลิงของเราเนี่ยก็จะอดน้ำตายกันหมดครับพระรามเนี่ยจึงให้หนุมานไปทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกันตามคำแนะนำของพิเภกจนสำเร็จจนกระทั่งการรบครั้งสุดท้ายของกุมภกันมาถึงครับทศกัณฐ์เนี่ยสั่งการให้กุมภกันฆ่าพิเภกซะเพราะพิเภกเนี่ยคอยแก้ปัญหาให้พระรามได้ตลอดซึ่งในการรบครั้งนี้นะครับพระรามเนี่ยเป็นผู้นำกองทัพวานรด้วยตนเองเลยล่ะครับผมและทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีจนกระทั่งพระรามเนี่ยแผงศรไปปักหงของกุมภกันได้ในที่สุดและก่อนที่กุมภกันจะตายเนี่ยนะครับกุมภกันก็ได้เห็นร่างของพระนารายณ์ซ้อนทับร่างของพระรามอยู่กุมภกันเลยกราบขอขมาต่อพระรามที่เคยล่วงเกินจากนั้นก็สิ้นชีพไปในที่สุดครับเมื่อกุมภกันตายจากไปปัญหาก็ตกมาอยู่ที่ทศกัณฐ์แล้วล่ะครับเพราะขนาดยักษ์ที่เก่งกาจระดับกุมภกันยังเสียท่าให้กับกองทัพพระรามได้ทศกัณฐ์ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครอีกครับทศกัณฐ์จึงนึกไปถึงอินทรชิตลูกชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งมีความเก่งกล้าสามารถมากๆครับแถมยังเคยยกทัพไปรบชนะพระอินทร์มาแล้วด้วยทศกัณฐ์จึงเชิญอินทรชิตมาหาแล้วแจ้งกับอินทรชิตว่าอากุมภกันของเจ้าเนี่ยถูกพระรามฆ่าตายไปซะแล้วมิหนำซ้ำอาพิเภกก็ยังไปคอยช่วยเหลือพระรามด้วยทศกัณฐ์จึงขอให้อินทรชิตออกรบกับฝ่ายพระรามเพื่อกู้หน้าของเผ่าพันยักษ์ครับฝ่ายอินทรชิตเนี่ยก็ตอบรับคำบิดาทันทีจากนั้นก็จัดทัพใหญ่ออกไปตั้งทัพอยู่ที่สมรภูมิเชิงเขาจักรวาลเพื่อรอคอยกองทัพฝ่ายพระรามออกมาต่อสู้กันครับส่วนทางฝั่งพระรามเองเนี่ยนะครับก็ได้คำแนะนำจากพิเภกว่าผู้ที่เป็นแม่ทัพออกมารบกับเราในวันนี้คืออินทรชิตซึ่งเป็นโอรสของทศกัณฐ์ที่มีฤทธิ์เดชมากๆขนาดที่เคยรบชนะกองทัพของพระอินทร์มาแล้วพระรามเนี่ยจึงให้โอกาสพลักษ์ได้แก้ตัวอีกครั้งโดยการมอบหมายให้พลักษ์เนี่ยเป็นแม่ทัพยกทัพออกไปต่อสู้กับอินทรชิตครับเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างก็สู้รบกันอย่างดุเดือดทั้งวันแต่ปรากฏว่าไม่มีฝ่ายไหนสามารถเอาชนะได้สักครั้งเลยครับจนกระทั่งพบค่ำทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างพากันยกทัพกลับพับพลาเพื่อให้ทหารได้หยุดพักฝ่ายอินทรชิตเองก็กลับมารายงานให้กับทศกัณฐ์ได้ทราบว่าไม่มีฝ่ายไหนสามารถเอาชนะกันได้เลยอินทรชิตเนี่ยจึงขอตัวไปชุบศรนาคบาทซะก่อนครับโดยการทำพิธีเรียกเหล่าพญานาคมาคายพิษใส่เข้าไปในศรเพื่อเพิ่มฤทธิ์ให้แก่ศรนาคบาทครับผมโดยจะต้องใช้เวลาในการทำพิธีทั้งสิ้น7วันในระหว่างที่อินทรชิตกำลังทำพิธีอยู่เนี่ยก็ขอให้ทศกัณฐ์ส่งผู้อื่นไปรบขัดตาทัพก่อนซึ่งหมายถึงไปตั้งรับชั่วคราวเพื่อไม่ให้ข้าศึกล้ำแดนเข้ามาได้จากนั้นอินทรชิตเนี่ยก็หลบไปทำพิธีในโพรงไม้โรทันอยู่ภายในป่าลึกที่เขาอากาศแล้วก็เรียกเหล่าพญานาคออกมาคายพิษใส่ศรนาคบาทครับผมจนเวลาล่วงเลยไปถึง3วันซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมานั้นนะครับทศกัณฐ์เนี่ยได้ส่งให้มังกรกันออกไปรบกับทัพพระรามเพื่อถ่วงเวลาให้อินทรชิตทำพิธีให้สำเร็จทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนถึงวันที่3ของการรบของมังกรกันเนี่ยพระรามเป็นผู้ยกทัพออกมารบด้วยตนเองฝ่ายมังกรกันเนี่ยต้องสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากมังกรกันจึงหอบขึ้นไปหลบในกลีบเมฆแล้วเนรมิตรูปมายาของตนขึ้นมามากมายพร้อมกับบันดาลให้ฝนเพลิงตกลงมาใส่กองทัพของพระรามจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างครับพระรามเนี่ยจึงถามกับพิเภกว่ามังกรกันหายไปไหนพิเภกเนี่ยเลยบอกให้พระรามแผงศรขึ้นไปบนกลีบเมฆพอพระรามแผงศรเข้าไปในกลีบเมฆเนี่ยศรนั้นก็พุ่งเข้าไปสังหารร่างจริงของมังกรกันจนตายครับผมรูปมายาทั้งหมดของมังกรกันก็หายไปทำให้ทัพของพระรามเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปในครั้งนี้นั่นเองครับซึ่งหลังจากจบศึกในวันนี้นะครับพระรามเนี่ยเกิดผิดสังเกตครับทุกคนว่าอินทรชิตเนี่ยหายไปไหนทำไมไม่ออกมารบเองจึงได้ถามกับพิเภกไปครับพิเภกเนี่ยจึงทูลกับพระรามว่าณขณะนี้เนี่ยอินทรชิตไปซ่อนตัวในโพรงไม้โรทันทำพิธีชุบศรนาคบาทอยู่ที่เขาอากาศกำลังให้พญานาคเนี่ยคายพิษใส่ศรอยู่หากทำพิธีครบ7วันเนี่ยศรนั้นจะมีพิษร้ายแรงเอาชนะได้ทั้ง3โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรีบทำลายพิธีชุบศรซะ
โดยจะต้องให้หมีไปกัดต้นโรทันเท่านั้นจึงจะทำลายพิธีได้เมื่อชามภูวราชได้ยินเช่นนั้นเนี่ยจึงขออาสาไปทำลายพิธีเพราะในชาติก่อนเนี่ยชามภูวราชเป็นหมีคอยรับใช้พระอิศวรอยู่พระรามจึงยินดีแล้วก็มอบหมายให้ชามภูวราชไปทำหน้าที่นี้ชามภูวราชเนี่ยจึงเหาะไปยังเขาอากาศแล้วก็ร่ายเวทมนต์กลายร่างเป็นหมีตัวใหญ่กระโจนขึ้นไปกัดต้นไม้โรทันจนหักสะบั้นลงมาเลยครับทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมืดครึ้มไปด้วยฝุ่นควันเหล่าพญานาคที่กำลังคายพิษอยู่เนี่ยต่างพากันตกใจนึกว่าพญาครุฑมาจึงพากันเลื้อยหนีแทรกแผ่นดินหายไปจนหมดเลยครับอินทรชิตเองเนี่ยพอเห็นหมีมาทำลายพิธีก็โกรธมากจะตามฆ่าหมีตัวนี้ให้ได้แต่ชามภูวราชเนี่ยก็กลายร่างเป็นลิงหนีกลับมายังสนามรบทันทีครับอินทรชิตเองเนี่ยหลังจากถูกทำลายพิธีไปแล้วนะครับก็ตัดสินใจไม่กลับกรุงลงกาแต่ตามชามภูวราชไปยังสนามรบแทนและได้พบกับวิรุณมุกซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยส่งมารบถ่วงเวลาเอาไว้ซึ่งในครั้งนี้พลักษ์เป็นผู้นำทัพออกมารบกับยักษ์เมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจอกันเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับผมแต่ฝ่ายยักษ์เนี่ยกลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบเกือบจะพ่ายแพ้อยู่แล้วนะทุกคนอินทรชิตจึงขอเวลา1ชั่วโมงครับเพื่อที่จะทำพิธีปลุกศรนาคบาทอยู่บนรถโดยให้วิรุณมุกเนี่ยไปสู้รบต้านเอาไว้ก่อนวิรุณมุกเนี่ยจึงร่ายเวทมนต์กำบังกายหายตัวขี่ม้าถือหอกสุรการวิ่งไล่แทงไล่ฟันพวกลิงล้มตายเป็นจำนวนมากเลยครับทุกคนพลักษ์เองเนี่ยก็แปลกใจนะครับที่อยู่ดีๆเนี่ยไพร่พลวานรก็ล้มตายไปเองจึงถามกับพี่เพกครับว่าควรจะทำยังไงดีพี่เพกเลยบอกว่าวิรูณมุกเนี่ยกำลังหายตัวไล่ฆ่าวานรอยู่ให้พลักษ์เนี่ยแผลงสอนเป็นตาข่ายไปดักวิรูณมุกเอาไว้พลักษ์จึงแผลงสอนเป็นข่ายเพชรออกไปครับปรากฏว่าวิรูณมุกเนี่ยถูกข่ายเพชรรัดเอาไว้จนต้องลงไปนอนกลิ้งบนพื้นดินเลยครับผมหลังจากวิรุณมุกถูกจับได้เนี่ยนะครับพลักษ์ก็นำตัววิรุณมุกมาถามความจริงว่าอินทรชิตเนี่ยหายไปอยู่ที่ไหนซึ่งวิรุณมุกเนี่ยนะครับเป็นยักษ์ที่ขี้กลัวขี้ตกใจเลยบอกพลักษ์หมดทุกอย่างเลยครับว่าอินทรชิตเนี่ยกำลังร่ายเวทมนต์ปลุกศรนาคบาทอยู่เมื่อพลักษ์ทราบความจริงแล้วเนี่ยพลักษ์จึงสั่งให้เอาตัววิรุณมุกไปเคี่ยนตีสักหน้าแล้วก็ปล่อยกลับไปครับผมพอวิรุณมุกเป็นอิสระเนี่ยก็รีบตรงไปหาอินทรชิตทันทีเลยนะครับเมื่อไปถึงก็ก้มกราบที่เท้าร้องห่มร้องไห้พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังแต่อินทรชิตเนี่ยกลับโมโหวิรุณมุกเป็นอย่างมากครับเพราะตนเนี่ยยังร่ายเวทไม่ครบชั่วโมงเลยจึงคิดแผนใหม่ครับทุกคนโดยการให้วิรุณมุกเนี่ยจำแรงกายเป็นอินทรชิตออกไปรบกับพลักษ์ต่อครับผมส่วนอินทรชิตตัวจริงเนี่ยก็แอบอยู่ในกลีบเมฆร่ายมนต์จนเสร็จจากนั้นก็แผลงสอนนาคบาทกลายเป็นพญานาคมากมายเข้ามารัดตัวกองทัพวานรเอาไว้จนหมดสิ้นทั้งกองทัพเลยครับซึ่งเหลือรอดแค่พิเภกคนเดียวเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าสอนนาคบาทเนี่ยจะไม่ทำร้ายยักษ์พออินทรชิตเจอพิเภกเนี่ยก็ต่อว่าต่อขานครับผมว่าเป็นยักษ์ด้วยกันทำไมจึงมาสาวไส้ยักษ์ให้พวกพระรามกินพิเภกเลยตอบโต้ว่าเป็นเพราะทศกัณฐ์พ่อของอินทรชิตเองนั่นแหละที่เป็นคนไม่ดีไม่มีธรรมะซึ่งมันทำให้อินทรชิตเนี่ยโกรธกริ้วเลยครับผมพิเภกเองเนี่ยก็กลัวโดนฆ่าตายนะครับจึงรีบวิ่งหนีออกมาและก็มาเจอกับพระรามที่กำลังตามมาสมทบส่วนอินทรชิตเมื่อรบชนะแล้วเนี่ยก็ยกทัพกลับเมื่อพระรามเดินมาถึงสมรภูมิรบเนี่ยก็ตกใจครับผมเพราะเห็นทหารวานรทั้งหมดเนี่ยต้องสอนนาคบาทนอนกันเกลื่อนกลาดครับแถมพลักษ์เองเนี่ยก็โดนสอนนาคบาทรัดตัวเอาไว้พระรามเลยถามกับพี่เพกครับว่าจะต้องทำยังไงพี่เพกเลยบอกว่าพระรามเนี่ยคือพระนารายซึ่งมีพญาครุฑเป็นพาหนะพี่เพกเนี่ยจึงแนะให้พระรามยิงสอนเรียกพญาครุฑลงมาเพื่อขับไล่พญานาคพอพระรามยิงสอนขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยพญาครุฑก็เหาะลงมาช่วยไล่จิกตีเหล่านาคจนเหล่านาคเนี่ยต้องพากันแทรกแผ่นดินหนีไปจนหมดเลยครับผมทำให้กองทัพวานรแล้วก็พลักษ์ฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้งครับฝ่ายยักษ์ที่กรุงลงกาเนี่ยพอเห็นพญาครุฑมาไล่พวกนาคหนีไปจนหมดและเห็นพลักษ์ที่ต้องสอนนาคบาทแล้วแต่ฟื้นคืนกลับมาได้จึงรีบไปทูลให้แก่ทศกัณฐ์ได้ทราบครับผมทศกัณฐ์จึงเรียกให้อินทรชิตมาหาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพออินทรชิตได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยอินทรชิตจึงขอเวลาทศกัณฐ์ไปทำพิธีชุบสอนพรหมมาศที่พระอิศวรเคยประทานให้โดยมีกำหนดเวลา3วันครับเมื่อครบ3วันแล้วเนี่ยจึงจะกลับมาและในระหว่างนี้เนี่ยก็ให้ทศกัณฐ์ส่งหัวหน้ายักษ์ไปรบขัดตาทัพเอาไว้ก่อนโดยห้ามเอาเรื่องการตายมาแจ้งให้ตนทราบโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เสียพิธีจากนั้นอินทรชิตก็ลาไปตั้งโรงพิธีใต้ต้นกลางริมหาดมณีมรกตใกล้กับ
ะเลสีทันดอนครับผมซึ่งในระหว่างที่อินทรชิตกำลังทำพิธีชุบสอนพรหมมาสอยู่นั้นนะครับทศกัณฐ์ได้ส่งยักษ์กำปั่นออกไปรบกับทัพพระรามซึ่งต้องมาต่อสู้กับหนุมานที่รับหน้าที่เป็นทัพหน้าของกองทัพพระลักษณ์จนในที่สุดเนี่ยยักษ์กำปั่นก็ตายในสนามรบครับทุกคนพอทศกัณฐ์ทราบเรื่องเนี่ยก็ตกใจครับผมจนลืมเรื่องที่อินทรชิตสั่งกำชับเอาไว้ว่าไม่ให้ผู้ใดเนี่ยมาแจ้งข่าวเรื่องการตายโดยเด็ดขาดแต่ด้วยความตกใจเนี่ยนะครับทศกัณฐ์จึงส่งไวยากาศูนย์ไปบอกข่าวการตายของยักษ์กำปั่นให้แก่อินทรชิตทราบและขอให้อินทรชิตเนี่ยกลับมาสู้รบกับพระรามต่อฝ่ายอินทรชิตเมื่อทราบข่าวการตายของยักษ์กำปั่นเนี่ยก็เสียใจมากแต่ก็โกรธมากเช่นเดียวกันครับทุกคนเพราะยังทำพิธีไม่สมบูรณ์เลยนะครับอินทรชิตจึงจัดการเสริมกำลังให้แก่สอนพรหมมาสโดยการนำเอาแพะดำแล้วก็โคดำมาผูกไว้ตรงหน้าแล้วก็ร่ายเวทให้ครบพันจบจากนั้นก็ฆ่าสัตว์นั้นให้ตายหมดแล้วก็เอาถาดทองมารองรับโลหิตเอาไว้เพื่อให้สอนพรหมมาสเนี่ยสูบกินครับผมเมื่อเสร็จพิธีแล้วเนี่ยอินทรชิตก็ใช้อุบายแปลงกายเป็นพระอินทร์ซึ่งไม่ใช่ใครก็สามารถแปลงเป็นพระอินทร์ได้นะครับทุกคนแต่เพราะอินทรชิตเนี่ยได้พรจากพระอิศวรให้สามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้อินทรชิตจึงแปลงร่างเป็นพระอินทร์แล้วก็ให้ยักษ์กรุณราชแปลงเป็นช้างเอราวัณให้สารถีเนี่ยแปลงเป็นควานท้ายช้างส่วนพวกทหารยักษ์ทุกตนเนี่ยให้แปลงเป็นเทพบุตรถืออาวุธให้พวกยักษ์ที่ประโคมดนตรีเนี่ยแปลงร่างเป็นนางฟ้าเต้นระบำหน้าช้างเอราวัณจากนั้นก็เคลื่อนพลไปหาทัพพลักษ์ครับผมฝ่ายพลักษ์พอเห็นพระอินทร์พร้อมกับเหล่าเทพบุตรแล้วก็นางฟ้าลอยมาในอากาศก็เกิดสงสัยครับว่าเอ๊พระอินทร์เนี่ยเสด็จมาทำไมครับหนุมานเนี่ยก็เลยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะเป็นกลอุบายของพวกยักษ์ก็เป็นได้จึงเตือนให้พลักษ์เนี่ยระวังตัวให้ดีแต่พลักษ์เนี่ยกลับตะลึงแล้วก็มัวแต่จ้องดูพระอินทร์แล้วก็บริวารอย่างเพลิดเพลินโดยไม่ทันระวังตัวครับผมฝ่ายอินทรชิตเมื่อเห็นพลักษ์แล้วก็พวกลิงกำลังเคลิบเคลิ้มอยู่เนี่ยอินทรชิตก็แผลงสอนพรหมมาสลงมายังกองทัพของพลักษ์ทันทีครับทำให้เหล่าวานรทั้งกองทัพเนี่ยลงไปนอนสลบอยู่กับพื้นดินเลยครับทุกคนรวมถึงพลักษ์เองเนี่ยก็ต้องสอนพรหมมาสนอนแน่นิ่งไปเลยนะครับพอหนุมานเห็นดังนั้นเนี่ยจึงรีบหอกขึ้นไปบนฟ้าเอาเท้าเหยียบงาช้างเอราวัณมือซ้ายหักคอช้างมือขวาพยายามชิงศรจากอินทรชิตอินทรชิตเนี่ยจึงใช้คันศรหวดถูกตัวหนุมานจนกระเด็นไปพร้อมกับคอช้างตกลงไปนอนตายอยู่บนพื้นดินเลยครับจากนั้นกองทัพของอินทรชิตก็แปลงกายกลับเป็นยักษ์ดังเดิมเดินทางกลับไปยังกรุงลงกาไปรายงานให้แก่ทศกัณฐ์ทราบทศกัณฐ์เนี่ยก็ดีใจมากครับผมพร้อมกับกล่าวชื่นชมในตัวของอินทรชิตที่มีความเก่งกล้าสามารถจนเอาชนะศึกได้ฝ่ายพระรามเองเนี่ยก็รอพลักษณ์จนมืดค่ำนะครับแต่กองทัพพลักษณ์เนี่ยก็ยังไม่กลับมาจากสนามรบสักทีพระรามชมภูพานแล้วก็พิเภกจึงออกเดินทางไปยังสนามรบครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบกับกองทัพลิงนอนตายเกลื่อนไปหมดพลักษ์เองก็ต้องสอนพรหมมาสนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแม้แต่หนุมานเนี่ยก็นอนตายติดอยู่กับหัวช้างทำเอาพระรามเนี่ยเสียใจร้องไห้หนักมากครับขณะที่หนุมานกำลังนอนตายอยู่นั้นนะครับทุกคนก็ได้มีลมพัดมาโดนตัวหนุมานเข้าหนุมานจึงฟื้นคืนและก็เล่าเรื่องที่อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์มาสู้รบให้แก่ทุกคนฟังพระรามเลยถามกับพิเภกครับว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีพิเภกเนี่ยเลยทูลว่ายาสำหรับแก้สอนพรหมมาสนั้นตนไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดแต่ให้พระรามลองถามชมพูพานดูเพราะพระอิศวรเนี่ยเคยใช้ให้ชมพูพานไปตรวจสัพพยาทั้งสีทวีปมาแล้วชมพูพานจึงทูลแก่พระรามว่ายาแก้สอนพรหมมาสนี้มันมีอยู่ที่เขาอาวุธแต่ที่นั่นเนี่ยมีจักรกลดพัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดพักหากใครเข้าไปเนี่ยก็จะต้องตายด้วยจักรกลดนั้นแต่ทว่าพระอิศวรเนี่ยเคยสั่งตนเอาไว้ว่าถ้าหากพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามและถ้าหากพระลักษณ์ต้องสอนของยักษ์ให้ใช้ลิงหนุมานเนี่ยยกเขาอาวุธทั้งลูกเหาะมาอยู่เหนือลมเพื่อให้ลมเนี่ยพัดเอาละอองยาโชยลงมาโดนเหล่าทหารวานรแล้วก็พลักจากนั้นทุกคนก็จะฟื้นกลับขึ้นมาได้หนุมานจึงรีบหอบไปทำตามที่ชมพูพานแนะนำครับผมทำให้กองทัพวานรทั้งหมดรวมถึงพลักฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้อีกครั้งครับผมพระรามแล้วก็ทหารเอกทุกคนต่างก็ดีใจมากๆที่พลักษ์ฟื้นขึ้นมาได้จึงพากันยกทัพกลับฐานที่เขามรกตเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำศึกครั้งต่อไปนั่นเองครับผมดูแล้วเนี่ยเหมือนกองทัพพระรามจะโกงไปนิดนึงนะครับเนี่ย
ฝ่ายอินทรชิตเมื่อคิดว่าตนเองชนะศึกในครั้งนี้แล้วก็ออกเดินทัพกลับไปรายงานทศกัณฐ์ทันทีครับโดยทิ้งให้ยักษ์สรัญทูตคอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ที่สนามรบต่อพอสรัญทูตเห็นกองทัพพลักษ์ฟื้นคืนจากสรพรหมาสของอินทรชิตได้ก็รีบกลับไปรายงานให้แก่ทศกัณฐ์และอินทรชิตทราบทันทีฝ่ายอินทรชิตเนี่ยจึงทูลแก่ทศกัณฐ์ว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแหละแต่ว่าตนเนี่ยมีตำราศักดิ์สิทธิ์อยู่เล่มนึงที่ชื่อว่ากุมภนิยาหากตนได้ร่ายเวทจนครบ7วันก็จะทำให้มีกายเป็นกายสิทธิ์ไม่ว่าใครก็ฆ่าไม่ตายครับแต่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าอินทรชิตจะหลบไปทำพิธีสักกี่ครั้งก็จะต้องถูกฝ่ายพระรามเข้ามาขัดขวางเอาไว้ได้ตลอดครับอินทรชิตจึงคิดอุบายว่าจะให้ยักษ์สักตนหนึ่งเนี่ยแปลงกายเป็นนางสีดานำตัวออกไปประหารชีวิตต่อหน้าฝ่ายพระรามเพื่อให้ฝ่ายพระรามเนี่ยยกทัพกลับเมืองไปเพื่อที่จะให้ตนเนี่ยมีเวลาพอที่จะแอบไปทำพิธีให้สำเร็จได้นั่นเองครับผมอินทรชิตจึงให้ยักษ์สุขาจารย์มาแปลงกายเป็นนางสีดานั่งท้ายรถไปยังสนามรบด้วยครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยพลักษ์เป็นผู้นำทัพออกมารบนะทุกคนพออินทรชิตมาถึงสนามรบเนี่ยก็จัดการบั่นเสียงนางสีดาต่อหน้าพลักษ์และก็กองทัพพร้อมกับถือเสียงนางสีดาขึ้นมาแล้วก็พูดหลอกพลักษ์ไปว่าตนจะขอเวลายกทัพไปรบที่เมืองอโยธยาซะก่อนถ้าหากพระรามแล้วก็พลักษ์ไม่ยอมเลิกทัพกลับไปเนี่ยตนก็จะกลับมาสู้รบใหม่อีกครั้งภายหลังครับผมจากนั้นอินทรชิตก็ทำเนียนรีบแอบไปทำพิธีกุมภนิยาที่เขาจักรวาลทันทีนะครับทิ้งให้พลักษ์แล้วก็เหล่าทหารเนี่ยยืนช็อกร้องห่มร้องไห้อยู่กับศพนางสีดาพลักษ์เองเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงครับจึงสั่งเลิกทัพเดินกลับมายังพลับพลาแล้วก็มาแจ้งข่าวร้ายให้แก่พระรามได้ทราบครับผมพอพระรามได้ฟังเนี่ยก็อึ้งเลยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวนะครับพระรามจึงถามกับพี่เพกว่าที่พลักษ์บอกว่านางสีดาเสียชีวิตแล้วเนี่ยใช่ความจริงหรือไม่หลังจากพี่เพกนั่งจับยามดูแล้วก็ทูลกับพระรามไปครับว่านางสีดานั้นยังไม่ถึงคราวตายแต่ผู้ที่ตายนั้นคือชายนักโทษที่อินทรชิตเนี่ยให้แปลงกายมาและนางสีดาตัวจริงเนี่ยยังคงอยู่ดีครับผมพอพระรามได้ยินเนี่ยก็ดีใจนะครับจึงให้หนุมานแล้วก็องคตไปดูศพที่สมรภูมิรบว่าเป็นอย่างที่พี่เพกบอกหรือเปล่าพอไปถึงเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นความจริงตามที่พี่เพกบอกเลยครับเพราะร่างที่นอนอยู่นั้นคือร่างของยักษ์นั่นเองครับผมและในวันรุ่งขึ้นเนี่ยพระรามก็เลยถามกับพี่เพกว่าแล้วที่อินทรชิตบอกว่าจะยกทัพไปรบที่เมืองอโยธยานั้นเป็นความจริงหรือไม่พี่เพกก็ตอบเลยครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะอินทรชิตนั้นกำลังหลบไปทำพิธีกุมภนิยาอยู่ในดงไม้ไผ่ที่เชิงเขาจักรวาลหากทำพิธีครบ7วันเนี่ยก็จะไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าอินทรชิตให้ตายได้อีกเห็นควรให้พลักษ์ยกทัพไปทำลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิตโดยด่วนพระรามจึงมอบหมายให้พลักษ์นำทัพออกไปทำลายพิธีของอินทรชิตทันทีโดยให้พี่เพกเนี่ยติดตามไปคอยช่วยเหลือด้วยพร้อมทั้งมอบสอน3เล่มซึ่งได้แก่สอนอัคคณิวาสสอนพรายวาสแล้วก็สอนพรหมมาสให้แก่พลักษ์นำไปใช้สู้รบกับอินทรชิตในศึกครั้งนี้ด้วยครับผมจากนั้นกองทัพพลักษ์เนี่ยก็ออกเดินทางไปหาอินทรชิตที่เนินเขาจักรวาลฝ่ายอินทรชิตซึ่งกำลังทำพิธีกุมภนิยาอยู่ที่เนินเขาจักรวาล นั้นก็ได้สั่งให้ทหารโหมกองไฟ108กองแล้วอินทรชิตก็นั่งร่ายเวทอยู่เหนือบัลลังก์เมื่อกองทัพของพลักษ์มาถึงและเห็นอินทรชิตกำลังนั่งทำพิธีอยู่พลักษ์ก็ใช้สอนพรหมมาสแผงไปทำลายพิธีของอินทรชิตทันทีครับทุกคนเหล่าทหารวานอนก็เข้าสู้รบกับทหารยักษ์พลักษ์กับอินทรชิตเองก็แผลงสอนวิเศษใส่กันอยู่เป็นเวลานานแต่คราวนี้เนี่ยพลักษ์ไม่ได้พ่ายแพ้ง่ายๆเหมือนคราวก่อนๆ นะทุกคนเพราะได้สอนวิเศษทั้ง3เล่มของพระรามมาใช้แถมยังมีพิเภกมาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาด้วยนั่นเองครับกองทัพยักษ์ของอินทรชิตเนี่ยต่างก็ล้มตายเป็นจำนวนมากจนในที่สุดเนี่ยอินทรชิตก็เริ่มรู้ตัวครับว่าหากคืนสู้รบต่อไปเนี่ยตนเองจะต้องถึงคราวตายแน่ๆอินทรชิตจึงขว้างจากเมฆขสูรไปปิดบังดวงอาทิตย์ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมืดมิดไปด้วยหมอกควันจากนั้นอินทรชิตก็เหาะหนีกลับมายังกรุงลงกาครับทุกคนแต่ไม่ได้หนีมาเพราะกลัวพลักษ์แต่อย่างใดนะครับเพียงแต่อินทรชิตเนี่ยหนีกลับมาเพื่อสั่งลาทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อและก็นางมนโทผู้เป็นแม่เท่านั้นพอนางมนโทเห็นลูกร่างกายบอบช้ำเลือดไหลโซมกายนางก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับ
จึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครั้งที่นางเคยรับใช้พระอุมาเทวีมเหสีของพระอิศวรอยู่นั้นนางได้รับพรว่าน้ำนมจากกายของนางเนี่ยจะเป็นดั่งน้ำทิพย์หากใครได้ดื่มกินก็จะสามารถสมานแผลแล้วก็รักษาพิษทุกชนิดได้นางจึงให้อินทรชิตเนี่ยดูดกินนมจากกายของนางทำให้อินทรชิตสามารถฟื้นร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้ทันทีเลยครับจากนั้นสองแม่ลูกก็พากันไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์นางมนโทเนี่ยก็ขอให้ทศกัณฐ์ส่งคืนนางสีดาให้แก่พระรามอินทรชิตจะได้ไม่ต้องออกไปรบแต่ทศกัณฐ์ก็ไม่ยอมครับทุกคนและในรุ่งเช้าของวันถัดมานั่นแหละครับอินทรชิตก็จัดทัพใหม่เพื่อออกไปรบแบบถวายชีวิตกับพระลักษณ์โดยได้สอนสุรการจากทศกัณฐ์ติดมือไปรบด้วยทางฝ่ายพระลักษณ์เนี่ยก็แปลกนะครับยืนรออินทรชิตจนยกทัพออกมารบใหม่อีกรอบเมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจอกันอีกครั้งต่างฝ่ายต่างก็สู้รบกันอย่างสุดความสามารถแต่คราวนี้เนี่ยกองทัพยักษ์กับรู้สึกกลัวกองทัพลิงไปซะแล้วครับทุกคนทำให้ฝ่ายยักษ์เนี่ยต่อสู้ไปวิ่งหนีไปสะเปะสะปะไม่เป็นไปตามแบบแผนการรบจนวาระสุดท้ายของอินทรชิตมาถึงครับพิเภกได้บอกพระลักษณ์ว่าอินทรชิตหลบอยู่บนกลีบเมฆซึ่งอินทรชิตเนี่ยเคยได้รับพรจากพระนารายณ์ว่าจะต้องตายบนอากาศเท่านั้นถ้าหากตกลงมาบนพื้นเนี่ยก็จะไม่ตายแล้วถ้าหากเสียนขาดแล้วเสียนตกลงมาบนพื้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดไฟบรรลัยกันเผาผลาญทั้งจักรวาลจนวอดวายเลยนะครับซึ่งจะต้องเอาพานแว่นฟ้าจากพระพรหมมารองรับเสียนของอินทรชิตเอาไว้เท่านั้นจึงจะระงับไฟนั้นได้พระลักษณ์จึงให้องคตเนี่ยหอบขึ้นไปเอาพานแว่นฟ้าจากพระพรหมเพื่อมารองรับเสียงของอินทรชิตจากนั้นพระลักษณ์เนี่ยก็แผลงสอนพลายวาดสั่นสะเทือนไปทั่วฟ้าแล้วสอนนั้นก็พุ่งเข้าหาอินทรชิตปักอยู่ทั่วร่างกายเลยนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยอินทรชิตไม่สามารถร่ายเวทมนต์ใดๆให้สอนหลุดออกจากร่างได้อีกอินทรชิตหมดแรงหมดกำลังใจได้แต่ร้องห่มร้องไห้สงสารตัวเองที่ต้องมาพบจุดจบเช่นนี้จากนั้นอินทรชิตก็สิ้นลมขาดใจตายอยู่กลางอากาศครับผมขณะที่ร่างกายของอินทรชิตกำลังร่วงหล่นอยู่นั้นพลักษ์ก็ยิงสอนไปตัดเสียนของอินทรชิตจนขาดออกจากร่างแล้วองคตก็นำพานแว่นฟ้าที่ขอมาจากพระพรหมเหาะขึ้นไปรับเสียนของอินทรชิตเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดไฟบรรลัยกันนั่นเองครับผมจากนั้นพลักษ์ก็นำทัพกลับมายังพระพลาโดยนำเสียนของอินทรชิตกลับมาด้วยพิเภกเนี่ยจึงแนะนำให้พระรามแผลงสอนทำลายเสียนของอินทรชิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟบรรลัยกันเผาผลาญโลกพระรามจึงแผลงสอนทำลายเสียนของอินทรชิตจนกลายเป็นฝุ่นผงปิดฉากตำนานของอินทรชิตอย่างสมบูรณ์ครับฝ่ายทศกัณฐ์เองเมื่อทราบข่าวการตายของลูกชายก็เดินทางไปยังสนามรบอุ้มศพอินทรชิตวางเหนือบัลลังก์รถทรงแล้วก็เลิกทัพกลับเข้ากรุงลงกาเมื่อมาถึงพระราชวังเนี่ยก็อุ้มศพขึ้นมหาปราสาทนางมนโทและก็ลูกเมียของอินทรชิตก็มารอรับศพต่างพากันร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทศกัณฐ์เองเนี่ยก็โกรธมากๆถึงขนาดจะไปฆ่านางสีดาซะให้มันจบๆเลยนะครับแต่ทว่าถูกเหล่าเสนายักษ์เนี่ยห้ามเอาไว้ซะก่อนจากนั้นก็นำศพของอินทรชิตไปเผายังยอดเขานิลกาลาครับผมหลังจากเศร้าโศกกับการตายของอินทรชิตเพียงไม่นานด้วยความเครียดแค้นที่เพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณของทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์จึงแต่งทัพออกศึกด้วยตนเองเป็นครั้งแรกครับผมฝ่ายพระรามเองก็ทราบจากพิเภกเช่นเดียวกันนะครับว่าถึงคราวที่จะได้รบกับทศกัณฐ์จริงๆแล้วพระรามก็เลยจัดทัพออกรบด้วยตนเองเช่นเดียวกันโดยใช้รถทรงที่พระอินทร์ประทานให้แล้วก็เคลื่อนทัพออกมาประจันหน้ากับทศกัณฐ์เป็นครั้งแรกครับผมเมื่อพระรามกับทศกัณฐ์มาเจอกันเนี่ยก็ปะทะวาจากันอยู่นานนะครับจนการต่อสู้เริ่มขึ้นพระรามกับทศกัณฐ์ก็แผลงสอนใส่กันไปมาแต่สอนของทศกัณฐ์เนี่ยไม่อาจจะสู้ฤทธิ์สอนของพระรามได้เลยแม้แต่น้อยแม่ทัพยักษ์ที่ออกมาช่วยทศกัณฐ์รบในครั้งนี้ก็ตายกันหมดแต่ทว่าฝ่ายพระรามเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฆ่าทศกัณฐ์ให้ตายได้เช่นเดียวกันนะครับจนเวลาพลบค่ำพอดีพระรามเองก็ได้ยกทัพกับพระพลาทศกัณฐ์กับทหารที่ยังเหลือรอดก็เดินทัพกลับกรุงลงกาเช่นกันผลจากการสู้รบกันครั้งแรกนี้เนี่ยทำเอาทศกัณฐ์นอนไม่หลับเลยทุกคนเพราะไม่ว่าจะเอาทหารไปเยอะแค่ไหนก็ตายกันหมดนะครับทศกัณฐ์จึงนึกไปถึงมูลพลัมเพื่อนรักอุปราชเมืองปางตาลจึงใช้ให้ปวนาศูนย์ถือสารไปให้มูลพลัมมาช่วยรบมูลพลัมก็ไม่มีทางปฏิเสธทศกัณฐ์เพื่อนรักแน่นอนครับผม
แต่ทว่าสหัสเดชะเจ้าเมืองปางตาลพี่ชายของมูลพลัมเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องออกไปรบคนเดียวนะครับทั้งสองพี่น้องเนี่ยจึงเดินทางมายังกรุงลงกาเพื่อช่วยทศกัณฐ์รบในครั้งนี้ทันทีครับผมเมื่อมาถึงเนี่ยทศกัณฐ์ก็จัดทัพเดินหน้าออกไปรบกับพระรามทันทีแต่ยังไม่ทันได้ออกจากประตูเมืองเลยนะครับทุกคนขณะที่ทัพของทศกัณฐ์กำลังเริ่มออกเดินทางเนี่ยจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาถูกรถทรงของทศกัณฐ์ครับผมมูลพรามเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะเป็นรางไม่ดีถ้าหากทศกัณฐ์ออกไปรบเนี่ยอาจจะไม่รอดกลับมาก็ได้มูลพรามจึงให้ทศกัณฐ์กลับเข้าเมืองไปซะก่อนส่วนตนกับพี่ชายเนี่ยจะออกไปรบกับพระรามแทนเองว่าแล้วมูลพรามกับสหัสเดชะก็ออกเดินทัพไปรบกับพระรามครับผมฝ่ายพระรามเองเนี่ยก็กำลังจัดทัพเตรียมแผนการรบสำหรับศึกครั้งต่อไปโดยถามกับพี่เพกเช่นเคยครับว่าในศึกครั้งต่อไปเนี่ยฝ่ายยักษ์จะส่งใครออกมารบพี่เพกเลยทูลว่าในศึกที่กำลังจะมาถึงนี้ทศกัณฐ์ได้มูลพรามแล้วก็สหัสเดชะเป็นผู้มาออกรบให้ซึ่งสหัสเดชะเนี่ยเป็นยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เยอะมากๆมีหน้าถึงพันหน้ามีมืออยู่ถึง 2,000 มือร่างกายสูงใหญ่ดังเขาอัศกรรมมีกระบองวิเศษที่พระพรหมประทานให้หากเอาโคนกระบองชี้ถูกใครคนนั้นก็จะตายและหากเอาปลายกระบองชี้ใส่เนี่ยก็จะทำให้ฟื้นคืนกลับมาได้นั่นเองครับผมแถมยังได้รับพรจากพระพรหมด้วยว่าถ้าหากข้าศึกหรือศัตรูมองเห็นสหัสเดชะก็จะต้องหนีหายไปด้วยความกลัวหากให้หนุมานไปสู้เนี่ยคงสู้ไม่ไหวเป็นแน่พี่เพกจึงทูลให้พระรามและพระลักษ์ออกไปคุมทัพรบด้วยตนเองพระรามแล้วก็พระลักษ์จึงจัดทัพใหญ่ออกไปยังสนามรบทันทีครับผมแต่พอกองทัพลิงหลายหมื่นหลายแสนตัวของพระรามมาเห็นสหัสเดชะปุ๊บกองทัพลิงหลายหมื่นหลายแสนตัวเนี่ยก็พากันวิ่งหนีเข้าป่าหายไปหมดเลยครับทุกคนเหลือแค่พระรามพลักษ์กิเพกสุครีบหนุมานแล้วก็ทหาร18มงกุฎเท่านั้นนะครับพระรามเนี่ยจึงให้พลักษ์สุครีบหนุมานแล้วก็ทหาร18มงกุฎรีบเข้าป่าไปต้อนทหารวานรกลับมาช่วยรบโดยด่วนทำให้ทั้งกองทัพเนี่ยเหลือเพียงแค่พระรามกับพิเภก2คนเท่านั้นนะครับพอสหัสเดชะมาถึงสนามรบเนี่ยก็เห็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งกับยักษ์ตนหนึ่งที่กำลังหมอบคานอยู่ข้างๆนะทุกคนสหัสเดชะก็บ่นทศกัณฐ์ใหญ่เลยครับว่าศัตรูเนี่ยมีกำลังเพียงแค่เนี้ยยังกล้ามาลวงสหัสเดชะว่าเป็นศึกใหญ่ได้สหัสเดชะเลยไม่อยากสู้ครับผมเลยขอถอยกลับไปรอน้องอยู่ในป่าโดยปล่อยให้มูลพรามแล้วก็ทหารยักษ์เนี่ยรบกันไปเองครับผมซึ่งถือเป็นความคิดที่ผิดพลาดมากๆเลยนะครับเพราะเมื่อสู้กันแล้วเนี่ยมูลพรามก็ถูกสอนพลายวาดของพลักษ์ปักเข้ากลางอกจนตายเลยล่ะครับผมหลังจากที่มูลพรามตายไปเนี่ยพี่เพกก็เกรงว่าหากสหัสเดชะรู้ว่าน้องของตนเองตายต้องยกทัพมาแก้แค้นเป็นแน่และด้วยพรที่สหัสเดชะได้รับบวกกับกระบองโคนชี้ตายปลายชี้เป็นกองทัพพระรามทั้งกองทัพเนี่ยคงต้องถึงคราวตายแน่พิเภกจึงคิดแผนให้หนุมานเนี่ยไปเอากระบองวิเศษมาซะก่อนครับผมหนุมานก็เลยทำตามแผนของพิเภกโดยการแปลงกายเป็นลิงตัวเล็กๆวิ่งไปตัดหน้ารถทรงของสหัสเดชะทำให้สหัสเดชะเนี่ยโกรธครับผมพอสหัสเดชะโกรธเนี่ยหนุมานก็เลยบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นเฉลยของพระรามถูกใช้งานตรากตรำถูกคมเหงตนจึงหนีมาเพราะว่ากลัวถูกตามฆ่าสหัสเดชะเนี่ยก็เชื่อครับผมจึงให้หนุมานนั่งรถไปด้วยจากนั้นหนุมานเนี่ยก็สวมบทตัวอิจฉาครับทุกคนพูดคำลวงต่างๆนานาจนสหัสเดชะเห็นใจหนุมานจึงขออาวุธดีๆสักชิ้นหนึ่งจากสหัสเดชะเอาไว้เพื่อต่อสู้กับพระรามสหัสเดชะจึงมอบกระบองวิเศษของตนเองให้หนุมานซะงั้นครับผมเมื่อหนุมานได้กระบองปุ๊บหนุมานก็กลับร่างเดิมทำเอาสหัสเดชะเนี่ยโกรธมากถึงกลับประนามหนุมานเลยนะครับว่าไม่มีความซื่อสัตย์เอาซะเลยหนุมานจึงพูดย้อนไปครับว่าอันธรรมดาสงครามนั้นจะหาความสัตย์ที่ไหนได้ใครมีอุบายเล่ห์กลก็จะนำมาใช้เพื่อให้ได้ชัยชนะก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะเข้าต่อสู้กันและสหัสเดชะก็ถูกหนุมานเอาหางรัดตัวเอาไว้จากนั้นก็ใช้ตรีเพชรตัดหัวของสหัสเดชะจนขาดแล้วก็ตายเลยนั่นเองครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่ายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างสหัสเดชะจะต้องมาตายเพราะอุบายของลิงเพียงตัวเดียวนะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบหรอกทุกคนเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทศกัณฐ์ทราบข่าวการตายของมูลพรามเพื่อนรักแล้วก็สหัสเดชะทศกัณฐ์ก็รู้สึกตก
กใจเล็กน้อยนะทุกคนว่าขนาดยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างสหัสเดชะยังถูกหนุมานฆ่าตายไปง่ายๆทศกัณฐ์จึงสงสารให้แสงอาทิตย์หลานชายของตนซึ่งมีแว่นแก้วสุรการที่ฝากเอาไว้กับพระพรหมซึ่งหากส่องผู้ใดด้วยแว่นแก้วสุรการผู้นั้นก็จะถูกเผาไหม้เป็นจุลในพริบตาล่ะครับผมแต่ทว่าแสงอาทิตย์เนี่ยก็ถูกพี่เพกซ้อนแผนโดยการให้องคตแปลงกายเป็นจิตภัยรีพี่เลี้ยงของแสงอาทิตย์ไปเอาแว่นแก้วสุรการจากพระพรหมมาซะก่อนนะทุกคนจนทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยจะต้องต่อสู้กับกองทัพพระรามทั้งที่ไม่มีอาวุธพิเศษของตนเองจนต้องตายด้วยศรพรหมมาศของพระรามในที่สุดครับหลังจากที่ทศกัณฐ์ทราบข่าวการตายของแสงอาทิตย์ผู้เป็นหลานชายก็เกิดบันดาลโทสะรีบยกทัพออกไปรบด้วยตนเองทันทีเมื่อมาถึงสนามรบเนี่ยทศกัณฐ์ก็เห็นพิเภกน้องชายของตนเองยืนอยู่เคียงข้างกับพระรามทศกัณฐ์จึงด่าพิเภกใหญ่เลยครับว่าเป็นคนเนรคุณคอยบอกความลับของยักษ์ให้ฝ่ายศัตรูมาฆ่าญาติพี่น้องของตนเองจนหมดพิเภกก็เลยสวนกลับไปครับว่าตนเนี่ยเคยชี้หนทางสงบศึกให้แก่ทศกัณฐ์แล้วแต่กลับถูกทศกัณฐ์เนี่ยตัดญาติขาดมิตรหันไปพึ่งยักษ์ตนไหนก็ไม่ได้เพราะความบ้าอำนาจบาดใหญ่ของพี่ชายตนเองทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยโกรธครับผมแล้วก็สั่งทหารเข้าห้ำหันกับทัพพระรามจนมืดค่ำแต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะกันได้นะทุกคนจึงพากันเลิกทัพกลับเข้าเมืองตามธรรมเนียมเมื่อทศกัณฐ์กลับมาถึงกรุงลงกาเนี่ยก็รู้สึกหดหู่ใจเพราะในสนามรบนั้นเต็มไปด้วยศพของญาติวงยักษ์ที่อาสามาสู้ศึกให้ตนเองจนต้องตายกันไปเป็นจำนวนมากแต่ฝ่ายศัตรูเนี่ยกลับไม่สูญเสียอะไรเลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกแล้วนางมนโทเห็นดังนั้นเนี่ยจึงเข้ามาปลอบทศกัณฐ์ครับและแนะนำให้ทศกัณฐ์ลองไปขอความช่วยเหลือจากท้าวสัตลุงสหายเก่าแล้วก็ตรีเมฆหลานชายให้มาช่วยรบทศกัณฐ์จึงส่งสารหาท้าวสัตลุงและตรีเมฆให้ออกไปช่วยรบกับพระรามเพื่อถ่วงเวลาให้ตนได้พักฟื้นซะก่อนท้าวสัตลุงและตรีเมฆเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธนะครับทั้งสองจึงพากันยกทัพออกมารบกับพระรามตามคำขอของทศกัณฐ์แต่ก็ไม่อาจจะสู้ทัพของพระรามไหวครับเพียงไม่นานท้าวสัตลุงผู้ยิ่งใหญ่ก็ถูกพระรามฆ่าตายอย่างง่ายดายส่วนตรีเมฆเนี่ยก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปซ่อนตัวอยู่ในผืนทรายใต้ท้องมหาสมุทรแต่สุดท้ายก็โดนหนุมานตามไปฆ่าจนได้ครับเมื่อทศกัณฐ์ทราบข่าวเนี่ยก็เสียใจมากนอนเอามือไก่หน้าผากคิดอยู่ทั้งคืนนะทุกคนจนรุ่งเช้าเนี่ยทศกัณฐ์ก็ได้ทางออกครับโดยการทำพิธีชุบตัวเพื่อให้มีกายเป็นกายสิทธิ์ไม่มีอาวุธใดสามารถทำร้ายได้ทศกัณฐ์จึงให้ปวนาสูรเนี่ยขุดอุโมงค์เข้าไปใต้เขานิลการจากนั้นทศกัณฐ์ก็เข้าไปนั่งทำพิธีอยู่ภายในโดยเอาหินเนี่ยปิดปากอุโมงค์พร้อมกับร่ายเวทมนต์สะกดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครมาทำลายพิธีได้อีกเมื่อทำพิธีครบ7วันจึงค่อยเปิดปากอุโมงค์ออกครับฝ่ายพระรามเองเนี่ยก็เตรียมทัพรอทำศึกอยู่นานแต่ก็ไม่เห็นทศกัณฐ์ยกทัพออกมารบสักทีเลยถามกับพิเภกครับว่าเกิดอะไรขึ้นพิเภกเลยบอกว่าทศกัณฐ์เนี่ยกำลังทำพิธีชุบตัวให้เป็นเพชรอยู่ยงคงกระพันหากเอานิ้วชี้ใครเนี่ยคนนั้นก็จะต้องตายพระรามเลยมอบหมายให้สุครีพหนุมานและนิลนนท์ไปทำลายพิธีครับผมแต่พอพญาวานรทั้ง3มาถึงปากอุโมงค์เนี่ยก็พบว่าอุโมงค์นั้นถูกปิดด้วยเวทมนต์ไม่สามารถเปิดได้จึงพากันกลับมาถามพิเภกครับผมพิเภกก็เลยบอกว่าให้เอาน้ำล้างเท้าสตรีมาราดที่ปากอุโมงค์อุโมงค์ถึงจะเปิดออกเมื่อทราบวิธีเปิดอุโมงค์แล้วพญาวานรทั้ง3จึงพากันหอกกลับมาใหม่ครับแต่ว่าหนุมานเนี่ยได้หอกแวะไปหานางเบญจกายที่กรุงลงกาเพื่อให้นางเบญจกายเนี่ยล้างเท้าจากนั้นก็นำเอาน้ำล้างเท้าของนางเนี่ยหอกกลับมายังปากอุโมงค์แล้วก็ราดน้ำล้างเท้าที่ปากอุโมงค์ทำให้มนต์สะกดของทศกัณฐ์เสื่อมลงครับจากนั้นปากอุโมงค์ก็เปิดออกจนเผยให้เห็นทศกัณฐ์ที่กำลังนั่งทำพิธีอยู่ภายในอุโมงค์นั้นทศกัณฐ์เองเนี่ยก็ตกใจนะครับรู้ว่าตนเนี่ยกำลังจะถูกทำลายพิธีจึงทำการสะกดใจของตนเองเอาไว้ไม่ให้โกรธครับผมไม่ว่าพญาวานรทั้ง3จะแกล้งหรือตบตีทศกัณฐ์สักเท่าไหร่ทศกัณฐ์ก็ไม่ยอมเลิกพิธีนะครับหนุมานจึงเหาะกลับไปที่กรุงลงกาสะกดนางมนโทให้หลับแล้วก็อุ้มนางมาอยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์จากนั้นพญาวานรทั้ง3ก็แกล้งเย้าหยอกกับนางมนโทต่อหน้าทศกัณฐ์จนทศกัณฐ์เนี่ยตะบะแตกในที่สุดครับเสร็จแล้วก็พากันกลับมารายงานพระราม
ฝ่ายทศกัณฐ์หลังจากถูกทำลายพิธีเนี่ยก็แค้นใจเป็นอย่างมากนะครับแต่กำลังของตนเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่ทศกัณฐ์จึงสงสารไปถึงศรัทธาศูนย์สหายอีกคนและก็วิรุณจำบังหลานชายให้ออกไปรบกับพระรามให้ก่อนซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธนะครับจึงยกทัพออกไปรบกับพระรามแทนทศกัณฐ์แต่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะเพียงแค่ไม่นานทหารยักษ์มากมายแล้วก็ศรัทธาศูนย์ก็ถูกพระรามแล้วก็ทหารวานรฆ่าตายจนหมดสิ้นเหลือเพียงแต่วิรุณจำบังเท่านั้นเนื่องจากวิรุณจำบังเนี่ยร่ายเวทมนต์กำบังหายตัวเข้าต่อสู้กับกองทัพลิงแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นสายตาวิเศษของพิเภกครับทุกคนพิเภกจึงแนะให้พระรามแผลงสอนพรหมมาศตามหาวิรุณจำบังพอพระรามแผลงสอนออกไปสอนนั้นก็พุ่งไปสังหารม้าของวิรุณจำบังจนตายครับทำให้วิรุณจำบังเนี่ยปรากฏร่างขึ้นมาวิรุณจำบังเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยเสกภาพยนตร์เป็นร่างปลอมของตนขึ้นมาเพื่อหลอกพระรามว่าตนกำลังต่อสู้อยู่ส่วนตัวจริงเนี่ยก็หลบหนีเข้าไปในป่าและไปพบกับนางวานารินภายในถ้ำวิรุณจำบังเนี่ยจึงขอหลบอยู่ในถ้ำของนางแต่ทว่านางวานารินเนี่ยไม่ยอมครับผมจึงแนะนำให้วิรุณจำบังเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ในฟองน้ำที่ทะเลสีทันดอนแทนแต่ไม่นานเนี่ยฝ่ายพระรามก็ทราบความจริงครับว่าวิรุณจำบังตัวจริงนั้นหลบหนีไปแล้วพระรามจึงให้หนุมานติดตามไปฆ่าวิรุณจำบังจนหนุมานมาพบกับนางวานารินหนุมานก็ใช้สูตรเดิมที่เคยใช้กับนางสุพรรณมัจฉาครับทุกคนโดยการเข้าไปเกี้ยวพาราสีกับนางวานารินจนได้นางมาเป็นเมียเพิ่มอีกคนนะครับเสร็จสับแล้วเนี่ยนางก็บอกที่ซ่อนของวิรุณจำบังให้แก่หนุมานได้ทราบหนุมานจึงตามมาพบวิรุณจำบังที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในฟองน้ำก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะต่อสู้กันอยู่พักใหญ่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยวิรุณจำบังก็ถูกหนุมานใช้หางรัดตัวฟาดเข้ากับเหลี่ยมของภูเขาจนตายไปในที่สุดครับฝ่ายทศกัณฐ์หลังจากเสียญาติมิตรเพิ่มไปอีกก็เริ่มตระหนักได้แล้วครับว่าหากจะเอาชนะศึกด้วยกำลังทหารเหมือนที่ผ่านๆมาเนี่ยคงไม่ได้ผลจึงคิดอุบายใหม่ขึ้นได้ครับว่าจะให้ท้าวมารีวราชปู่ของตนซึ่งมีวาจาสิทธิ์มากล่าวคำสาปแช่งให้แก่ฝ่ายพระรามให้พระรามเนี่ยพ่ายแพ้แก่ตนแต่มันมีปัญหาอยู่ครับทุกคนเพราะว่าท้าวมารีวราชเนี่ยเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมคงไม่กล่าวสาปแช่งใครมั่วๆตามคำขอของทศกัณฐ์แน่ๆทศกัณฐ์จึงให้นนยวิกและวายุเวกเหาะขึ้นไปหาท้าวมารีวราชพร้อมกับเล่าเรื่องราวตามคำเสี้ยมสอนของทศกัณฐ์ครับว่าทศกัณฐ์เนี่ยไปเจอนางสีดาเดินหลงป่าอยู่ตามลำพังจนเกิดนึกสงสารจึงรับตัวมาเลี้ยงดูอยู่ที่ตำหนักสวนขวัญแต่พระรามกับพระลักษ์เป็นมนุษย์ที่มีฤทธิ์เดชมากเกณฑ์ไพร่พลลิงให้ถมทะเลมายังกรุงลงกาแล้วอ้างว่าเป็นสามีของนางสีดาเที่ยวเข็นฆ่าเหล่ายักษ์จนบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากครับผมซึ่งพอท้าวมารีวราชได้ฟังเนี่ยก็ยังไม่เชื่อสนิทใจนะทุกคนท้าวมารีวราชจึงลงมายังโลกมนุษย์แล้วก็เรียกพระรามทศกัณฐ์แล้วก็นางสีดามาสอบถามความจริงต่อหน้าเหล่าเทวดามากมายที่เข้ามาร่วมฟังการว่าความในครั้งนี้ด้วยซึ่งผลเนี่ยปรากฏว่าพระรามกับนางสีดาเล่าเรื่องทุกอย่างได้สอดคล้องกันทั้งหมดเลยครับแถมเหล่าเทวดาที่ฟังอยู่เนี่ยก็เป็นพยานให้อีกด้วยท้าวมารีวราชจึงตัดสินให้ทศกัณฐ์ส่งคืนนางสีดาให้แก่พระรามโดยดีแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมครับหาว่าทุกคนเนี่ยรวมหัวกันกับพระรามใส่ร้ายตนเนื่องจากพวกเทวดาเนี่ยเกลียดตนที่ลูกของตนเนี่ยเคยยกทัพไปรบชนะกองทัพของสวรรค์มาแล้วทำเอาท้าวมารีวราชเนี่ยโมโหจนกล่าวสาปแช่งทศกัณฐ์ไปครับว่าไอ้หลานเลวขอให้เจ้าเนี่ยพ่ายแพ้แก่พระรามซะเถอะพอทศกัณฐ์ได้ยินเนี่ยก็ช็อกครับผมเพราะว่าท้าวมารีวราชเนี่ยมีวาจาสิทธิ์พูดอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทศกัณฐ์จึงสะบัดก้นยกทัพกลับกรุงลงกาทันทีเลยครับผมจากนั้นทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับนางสีดาก็ถูกส่งกลับไปยังสวนขวัญดังเดิมงงไหมครับทุกคนเอานางสีดามาอยู่ต่อหน้าพระรามแล้วแท้ๆแต่ท้าวมารีวราชยังให้ส่งกลับไปที่เดิมซะงั้นครับฝ่ายทศกัณฐ์เองเนี่ยหลังจากกลับมาจากฟังคำตัดสินก็คิดเครียดแค้นให้แก่เหล่าเทวดาที่มาเป็นพยานให้แก่พระรามเป็นอย่างมากครับทศกัณฐ์จึงไปทำพิธีเผารูปเทวดาและชุบหอกกบิลพัทโดยการปั้นรูปของเหล่าเทวดาที่มาเป็นพยานให้แก่พระรามทุกตนแล้วก็ทำการเผาด้วยไฟทำให้เหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าเนี่ยรุ่มร้อนราวกับถูกไฟบรรลัยกันเผาผลาญยังไงยังงั้นเลยล่ะครับซึ่งพระอินทร์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทุกคนพระอินทร์เนี่ยจึงรีบหอบไปขอความช่วยเหลือจากพระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่
เมื่อพระอิศวรทราบถึงความวุ่นวายของสวรรค์จึงได้มอบหมายให้เทพบุตรพาลีซึ่งก็คือพาลีพี่ชายของสุครีพที่โดนสอนของพระรามปักอกจนตายไปตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามาทำงานอยู่กับพระอิศวรนะครับทุกคนพระอิศวรจึงให้เทพบุตรพาลีไปทำลายพิธีของทศกัณฐ์จนสำเร็จครับพอทศกัณฐ์ถูกทำลายพิธีไปอีกครั้งก็คิดว่าคงเป็นเพราะพิเภกอีกนั่นแหละที่คอยแก้กลอุบายของฝ่ายยักษ์ให้แก่พระรามได้ตลอดทศกัณฐ์จึงนึกขึ้นได้ครับว่าหากพิเภกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตนคงไม่มีวันชนะศึกได้แน่ๆทศกัณฐ์จึงรีบจัดทัพออกไปรบเพื่อฆ่าพิเภกโดยเฉพาะเลยครับคราวนี้ฝ่ายพิเภกเนี่ยก็รู้ชะตาตนเองอยู่แล้วนะครับจึงทูลให้แก่พระรามได้ทราบว่าทศกัณฐ์เนี่ยจะใช้หอกกบิลพัสดุ์ฆ่าตนในศึกที่กำลังจะมาถึงนี้พระรามก็เลยสั่งให้พลักษ์คอยเฝ้าดูพิเภกเอาไว้อย่างใกล้ชิดห้ามให้พิเภกตายเป็นอันขาดเมื่อทศกัณฐ์ยกทัพมาถึงและการต่อสู้เริ่มขึ้นทศกัณฐ์ก็รบแบบไม่สนใจผู้ใดเลยครับนอกจากพิเภกคนเดียวเนาะรบไปก็คอยมองหาช่องทางที่จะฆ่าพิเภกไปด้วยจนโอกาสนั้นมาถึงครับทศกัณฐ์ก็พุ่งหอกกบิลพัสดุ์สุดแรงไปยังพิเภกแต่ทว่าพลักษ์เนี่ยได้เอาตัวมาขวางเอาไว้ครับทำให้พลักษ์เนี่ยโดนหอกกบิลพัสดุ์ปักเข้ากลางอกนอนสลบไปอีกแล้วครับผมหลังจากทศกัณฐ์ยกทัพกลับพิเภกก็ทูลกับพระรามว่าการจะแก้พิษหอกกบิลพัสดุ์นั้นมันมีวิธีอยู่โดยจะต้องนำต้นสังกรณีกับตรีชวาผสมกับมูลวัวพาหนะของพระอิศวรมาบดบนหินบดยาซึ่งมีอยู่ที่เมืองบาดาลและจะต้องใช้แท่งบดยาที่ทศกัณฐ์ใช้หนุนเป็นหมอนอยู่ทุกคืนจึงจะสามารถแก้พิษหอกได้พระรามจึงสั่งให้หนุมานไปนำทุกอย่างที่พิเภกบอกมาซึ่งหนุมานก็ได้ทุกอย่างมาแบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นก็แต่หินบดยาที่ทศกัณฐ์ใช้เป็นหมอนหนุนนอนทุกคืนนั่นแหละครับผมเพื่อที่จะได้หินนั้นมาเนี่ยหนุมานจึงเหาะไปที่กรุงลงกาแล้วก็ร่ายเวทมนต์สะกดทั้งเมืองให้หลับแล้วจึงแอบเข้าไปในห้องนอนของทศกัณฐ์กับนางมนโทจากนั้นก็ค่อยๆหยิบหินบดยาออกจากหัวของทศกัณฐ์แต่ถ้าหลบออกมาเฉยๆเนี่ยคงไม่ใช่หนุมานแน่นอนครับผมหนุมานก็เล่นซุกซนนะครับโดยการเอาผมของนางมนโทไปผูกติดกับเศียรของทศกัณฐ์เอาไว้พร้อมกับเขียนคำสาปเอาไว้ที่หน้าผากของทศกัณฐ์ครับว่าจะต้องให้นางมนโทตบหัว3ทีผมจึงจะหลุดออกได้จากนั้นหนุมานก็เหาะนำส่วนผสมทุกอย่างมาให้แก่พิเภกทำการผสมยาแล้วก็รักษาพลักษณ์จนฟื้นกลับขึ้นมาได้สำเร็จนั่นเองครับผมฝ่ายทศกัณฐ์พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เห็นผมของนางมนโทผูกติดกับเศียรของตนแกะยังไงก็แกะไม่ออกนะครับเลยให้เสนายักษ์ไปเชิญฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์มาช่วยหาวิธีเอาผมของนางมนโทออกจากเศียรของตนพอฤาษีโคบุตรมาเห็นหน้าทศกัณฐ์เนี่ยก็ขำคิกๆๆๆครับผมเพราะว่าเห็นคำสาปเนี่ยจารึกเอาไว้บนหน้าผากของทศกัณฐ์นะครับว่าให้นางมนโทเนี่ยตบหัว3ทีฤาษีโคบุตรจึงสั่งให้นางมนโทเนี่ยตบหัวทศกัณฐ์3ทีครับผมนางมนโทเนี่ยก็ซัดไปเต็มที่เลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนนะทุกคนแต่ถ้าให้เดาใจนางมนโทเนี่ยก็น่าจะซัดเต็มเหนียวเลยละครับผมเมื่อตบเสร็จแล้วเนี่ยผมจึงหลุดออกนะครับทศกัณฐ์เนี่ยก็อับอายแล้วก็แค้นใจสุดๆจึงไปขอความช่วยเหลือจากทัพพนาศูนย์พี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ให้มาช่วยรบซึ่งในการรบทุกๆครั้งเนี่ยทหารลิงของพระรามไม่ใช่ลิงธรรมดานะทุกคนเพราะเป็นลิงที่ถ้าหากถูกฆ่าตายแล้วมีลมพัดมาโดนตัวลิงเหล่านั้นก็จะฟื้นคืนชีวิตกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับในการรบครั้งนี้เนี่ยทัพพนาศูนย์จึงเนรมิตกายให้ใหญ่โตมากๆอ้าปากกว้างขนานกับพื้นดินแล้วก็แลบลิ้นขึ้นไปปิดบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดจากนั้นก็เอาแขนทั้งสองข้างของตนเนี่ยโอบไพร่พลลิงไล่ต้อนเข้าปากกลืนกินลงไปในท้องจนหมดสิ้นเลยครับซึ่งแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่โดนลมพัดฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้อีกแน่นอนนะครับพระรามเองเนี่ยพอเห็นท้องฟ้ามืดมิดไปก็ตกใจจึงถามกับพิเภกจนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพระรามจึงให้สุครีพไปจัดการกับทัพพนาศูนย์ตามคำแนะนำของพิเภกโดยการขยายร่างให้ใหญ่โตแล้วก็ใช้อาวุธตัดมือทั้งสองข้างของทัพพนาศูนย์จนขาดพอทัพพนาศูนย์แขนขาดก็ตกใจครับผมทำให้ท้องฟ้าเนี่ยกลับมาสว่างเป็นปกติจากนั้นพระรามจึงแผลงสอนพรหมาสไปตัดไส้พุงของทัพพนาศูนย์จนระเบิดแล้วก็ตายในที่สุดครับผม
บรรดาวานรที่ถูกทัพพนาศูนย์กินเข้าไปเนี่ยก็ไหลออกมาแต่ถ้าว่าครั้งนี้เนี่ยลมพัดเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นนะทุกคนพิเภกจึงทูลให้พระรามแผลงสอนขึ้นไปขอให้พระอินทร์นำน้ำทิพย์ลงมาพรมบนศพของเหล่าวานรเหล่าวานรทั้งหมดจึงฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้อีกครั้งครับเรียกได้ว่าเป็นกองทัพที่ตายยากจริงๆนะทุกคนเอาละเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับหลังจากที่ทัพพนาศูนย์กลืนกินกองทัพลิงของพระรามทั้งกองทัพลงไปในท้องได้สำเร็จก็เหมือนว่าทศกัณฐ์เนี่ยจะมีความหวังในชัยชนะขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะทุกคนแต่ถ้าว่าการตายของทัพพนาศูนย์เนี่ยทำให้ทศกัณฐ์เสียใจเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกนางงนโทที่คอยอยู่เคียงข้างทศกัณฐ์ตลอดเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาปลอบพญายักษ์และกล่าวว่าตนเนี่ยมีวิธีปรุงน้ำทิพย์ที่พระอุมาเคยสอนเอาไว้เมื่อครั้งที่เคยรับใช้พระอุมาเทวีมเหสีของพระอิศวรซึ่งสามารถทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้อีกครั้งทศกัณฐ์จึงขอให้นางมนโททำพิธีปรุงน้ำทิพย์ให้ตนเพื่อที่จะใช้ปลุกขุนศึกยักษ์ที่เคยออกไปรบแล้วก็ตายให้ฟื้นกลับขึ้นมาช่วยตนรบอีกครั้งนางมนโทก็ยินดีช่วยครับแต่ต้องขอเวลา7วันเพื่อทำพิธีซึ่งระหว่างนี้เนี่ยทุกคนทศกัณฐ์จะต้องออกไปรบให้แนบเนียนเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้ให้ได้นานถึง7วันแต่บังเอิญครับทศคีรีวันแล้วก็ทศคีรีธรลูกชายของทศกัณฐ์กับนางช้างในป่าหิมพานต์เกิดคิดถึงทศกัณฐ์ขึ้นมาจึงพากันแวะมาเยี่ยมทศกัณฐ์ที่เมืองลงกาพอดีครับพอทั้งสองมาถึงก็ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของพ่อเลยอาสาออกไปรบเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้ครับแต่ก็ถ่วงไว้ได้ไม่นานนะครับทุกคนทั้งสองก็ถูกสอนของพลักษ์ฆ่าตายไปในที่สุดทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยจะต้องออกมารบเพื่อถ่วงเวลาด้วยตนเองทศกัณฐ์เองก็สู้รบอย่างสุดความสามารถโดนสอนของพระรามตัดร่างจนฉีกขาดออกไปหลายต่อหลายครั้งยื้อเวลาออกไปได้จนครบ7วันครับทุกคนนางมนโทก็ทำพิธีปรุงน้ำทิพย์จนสำเร็จพอดีจึงให้เสนายักษ์นำน้ำทิพย์ไปมอบให้แก่ทศกัณฐ์ใช้พรมลงบนกองศพของเหล่าเสนาทหารยักษ์ทำให้เกิดเป็นผีดิบยักษ์ขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพพระรามครับทุกคนซึ่งผีดิบแต่ละตนที่ทศกัณฐ์ปลุกขึ้นมาช่วยรบนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับทุกคนมันก็คือลูกหลานของทศกัณฐ์ที่ตายไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับไม่ว่าพระรามจะฆ่าปีศาจเหล่านี้ตายไปสักกี่ครั้งทศกัณฐ์ก็ใช้น้ำทิพย์ปลุกขึ้นมาช่วยรบได้ใหม่อย่างไม่จำกัดพระรามเลยถามกับพี่เพกครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงพี่เพกเลยทูลว่าเป็นเพราะนางมนโทกำลังทำพิธีปรุงน้ำทิพย์มาให้ทศกัณฐ์ใช้ปลุกยักษ์ที่ตายไปแล้วให้คืนชีพกลับมาสู้รบกับพระรามได้อีกซึ่งระหว่างนี้เนี่ยนางมนโทต้องห้ามร่วมหลับนอนกับใครเป็นอันขาดไม่งั้นพิธีจะเสียแล้วก็น้ำทิพย์จะใช้ไม่ได้พระรามจึงทำการแผลงสอนเป็นตาขายเพชรขังเหล่าปีศาจที่ทศกัณฐ์ปลุกขึ้นมาเอาไว้ซะก่อนและก็ให้หนุมานนิลนนท์และก็ชมพูพานไปทำลายพิธีของนางมนโทครับโดยการให้หนุมานเนี่ยแปลงกายเป็นทศกัณฐ์ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็แปลงกายเป็นเสนายักษ์แล้วก็เหล่าทหารในกองทัพของยักษ์จากนั้นก็พากันทำทียกทัพกลับไปยังกรุงลงกาเมื่อไปถึงโรงพิธีของนางมนโทเนี่ยหนุมานในร่างของทศกัณฐ์ก็ทำทีท่าดีใจว่าโอ้น้องมนโทจ๋าเนี่ยเป็นพ่อน้องเลยนะเนี่ยทำให้พี่เอาชนะพระรามได้สำเร็จเดี๋ยวน้องไปรอพี่ในห้องนอนเลยนะพี่จะตอบแทนน้องให้แจ่มๆไปเลยจ้านางมนโทก็คล้อยตามแบบงงนิดหน่อยนะครับเพราะปกติไม่เคยมาพูดดีด้วยเนาะจากนั้นหนุมานเนี่ยก็เข้าไปร่วมหลับนอนกับนางมนโทจนสำเร็จส่วนนิลนนท์แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็แอบไปพังโรงพิธีของนางมนโททำให้พิธีหุงน้ำทิพย์เนี่ยต้องเสียไปนั่นเองครับผมจากนั้นหนุมานในร่างของทศกัณฐ์ก็กลับออกมาโดยให้เหตุผลว่าจะไปตามฆ่าพิเภกต่อฝ่ายทศกัณฐ์ตัวจริงที่กำลังปลุกผีดิบขึ้นมารบอยู่นั้นก็รอนางมนโทส่งน้ำทิพย์มาเติมให้แต่ก็ไม่มาสักทีจนน้ำทิพย์หมดครับทศกัณฐ์จึงต้องรบด้วยตนเองอีกครั้งยื้อไปจนถึงพลบค่ำจึงยกทัพกลับเข้าเมืองเมื่อทศกัณฐ์กลับมาและได้คุยกับนางมนโททั้งสองเนี่ยจึงทราบความจริงว่าหลงกลอุบายของฝ่ายพระรามเข้าให้แล้วทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยโมโหสุดๆเลยครับแต่ทศกัณฐ์ก็ไม่โกรธหรือต่อว่านางมนโทเลยแม้แต่คำเดียวนะทุกคนทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยรักเมียจริงๆครับส่วนทางฝั่งพระรามเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วก็สงสัยแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะรบกับทศกัณฐ์สักกี่ครั้งยิงศรใส่สักกี่หนตัดหัวจนขาดออกไปหัวก็ยังกลับมาต่อได้เหมือนเดิม
ทำยังไงก็ฆ่าทศกัณฐ์ไม่ได้จึงถามกับพี่เพกครับว่าทำไมทศกัณฐ์ถึงไม่ตายสักทีครับพี่เพกจึงทูลกับพระรามว่าทศกัณฐ์นั้นถอดดวงใจของตนเองฝากเอาไว้ที่ฤาษีโคบุตรหากไม่ได้ดวงใจของทศกัณฐ์มายังไงก็ฆ่าทศกัณฐ์ไม่ได้หนุมานจึงขออาสาไปนำกล่องดวงใจของทศกัณฐ์มาให้พระรามครับโดยขอให้องคตเนี่ยไปด้วยและเพื่อความแนบเนียนเนี่ยหนุมานจึงเล่าแผนการทั้งหมดให้แก่พระรามฟังเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นหนุมานและองคตก็เหาะไปที่อาสมของฤาษีโคบุตรอาจารย์ของทศกัณฐ์โดยทำทีขอให้ฤาษีโคบุตรพาตนไปถวายตัวรับใช้แก่ทศกัณฐ์โดยให้เหตุผลว่าพระรามกับสุครีพรวมหัวกันฆ่าพาลีพ่อขององคตซึ่งหนุมานเนี่ยก็เป็นหลานของพาลีด้วยหนุมานกับองคตเนี่ยเสียใจมากแต่ก็ต้องจำยอมรับใช้พระรามเพราะสุครีพซึ่งพระรามเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนั้นบังคับตนทั้งสองฤาษีโคบุตรเนี่ยก็เชื่อนะครับทุกคนประกอบกับเห็นว่าหนุมานนั้นมีฤทธิ์เยอะหากมาอยู่ฝ่ายยักษ์เนี่ยลูกศิษย์ของตนน่าจะรบชนะได้ไม่ยากจึงจะพาตัวหนุมานไปฝากกับทศกัณฐ์ตามคำขอครับแต่ว่าก่อนจะเดินทางไปกรุงลงกานั้นนะครับหนุมานได้หลอกถามเรื่องกล่องดวงใจของทศกัณฐ์จากฤาษีโคบุตรฤาษีโคบุตรเนี่ยก็เล่าทุกอย่างให้ฟังแบบไม่มีหม่งเม็ดเลยครับว่านอกเหนือจากข้อดีที่ทำให้เป็นอมตะแล้วมันยังมีข้อเสียอยู่หนึ่งข้อนั่นก็คือหัวใจกับร่างเนี่ยจะอยู่ใกล้กันไม่ได้เพราะมันจะพยายามวิ่งเข้าร่างของมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองล่ะครับหนุมานจึงบอกให้ฤาษีโคบุตรฝากดวงใจของทศกัณฐ์เอาไว้กับองคตที่นอกเมืองลงกาซะก่อนขากลับออกจากเมืองค่อยมาเอาคืนจะได้ไม่ต้องเอาหัวใจไปใกล้กับร่างของทศกัณฐ์ฤาษีโคบุตรก็หลงเชื่ออีกครับเลยฝากหัวใจของทศกัณฐ์เอาไว้กับองคตแล้วก็พาหนุมานหอกเข้ากรุงลงกาไปถวายตัวกับทศกัณฐ์ครับพอมาถึงเมืองลงกาเนี่ยชาวเมืองลงกาก็พากันแตกตื่นนะครับที่ได้เห็นหนุมานหนุมานจึงขอกับฤาษีโคบุตรว่าขอหอกกลับไปหาองคตซะก่อนเพื่อแจ้งกับองคตว่าหากเจอยักษ์หรือชาวเมืองลงกาโดยบังเอิญห้ามทำร้ายเขาเป็นอันขาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนุมานได้แอบมาวางแผนกับองคตโดยเนรมิตกล่องดวงใจปลอมขึ้นมาเรียนแบบของจริงเพื่อให้องคตคืนกล่องดวงใจปลอมให้แก่ฤาษีโคบุตรครับจากนั้นหนุมานก็กลับเข้าเมืองลงกาไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์โดยมีฤาษีโคบุตรเป็นผู้ฝากฝังให้เมื่ออยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์เนี่ยหนุมานเองก็ตีเนียนเล่าเรื่องต่างๆนานาทำให้ทศกัณฐ์คล้อยตามแล้วก็รับหนุมานไว้เป็นลูกเลยครับเมื่อฝากฝังหนุมานเสร็จแล้วฤาษีโคบุตรก็ออกจากเมืองกลับมาเอากล่องดวงใจจากองคตแล้วก็หอบกลับอาสมซึ่งก็คือกล่องดวงใจปลอมนะทุกคนส่วนองคตเนี่ยก็นำกล่องดวงใจของจริงหอบไปเฝ้าเอาไว้ที่ริมฝั่งมหาสมุทรรอสัญญาณจากหนุมานเมื่อถึงเวลาครับฝ่ายทศกัณฐ์เองเมื่อได้หนุมานมาเป็นพวกก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับใหญ่โตเลยครับผมแต่ว่านางมนโทเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจหนุมานและพยายามเตือนทศกัณฐ์อยู่หลายต่อหลายครั้งทำให้ทศกัณฐ์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยไว้ใจหนุมานสักเท่าไหร่นะครับหนุมานจึงประกาศว่าจะขออาสาออกไปรบกับพระรามแล้วก็พลักษ์พร้อมทั้งจะจับพิเภกกลับมาถวายแก่ทศกัณฐ์ด้วยพอทศกัณฐ์ได้ยินเนี่ยก็ดีใจมากครับผมจึงจัดทัพใหญ่พร้อมกับเครื่องแบบเต็มยศให้แก่หนุมานออกไปรบพอรุ่งเช้าเนี่ยหนุมานก็นำกองทัพยักษ์เดินทัพมาจนถึงสนามรบและได้พบกับกองทัพของพลักษ์ที่กำลังรออยู่หนุมานจึงสั่งกับทหารยักษ์ว่าเอาละวันนี้พวกเจ้าเนี่ยนั่งดูข้ารบแบบชิวๆไปเลยเดี๋ยวศึกครั้งนี้เนี่ยข้าลุยเดี่ยวเองสบายมากทำเอากองทัพยักษ์เนี่ยดีอกดีใจเป็นอย่างมากครับเพราะจะได้ไม่ต้องออกไปรบให้เขาฆ่าตายอีกเนาะพอการรบเริ่มขึ้นเนี่ยหนุมานก็ไล่ฟาดฟันฝูงลิงจนแตกกระเจิงฝ่ายยักษ์ได้เห็นเนี่ยก็ปลื้มอกปลื้มใจครับส่งเสียงกรีดร้องเชียร์ท่านหนุมานเก่งจังเลยท่านหนุมานเก่งจังเลยจนเวลาใกล้ค่ำครับทุกคนหนุมานก็ต่อสู้บุกตะลุยไปจนถึงหน้ารถทรงของพลักษ์พลักษ์เห็นหนุมานก็ตกใจครับผมงงว่าทำไมหนุมานถึงไปช่วยฝ่ายยักษ์หนุมานก็เล่นเนียนต่อครับทุกคนโดยการด่าพลักษ์กับพระรามไปว่าไอ้รามกับแกเนี่ยเชื่อแต่พี่เพกใช้ให้ข้าทำโน่นทำนี่มากมายแต่ไม่เคยให้อะไรข้าเลยดูสิข้าไปอยู่กับทศกัณฐ์เพียงไม่กี่วันเครื่องแบบเนี่ยเต็มตัวไปหมดซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ปะทะวาจากันอยู่นานนะทุกคนจนมืดค่ำหนุมานจึงยกทัพกลับเข้ากรุงลงกาโดยบอกกับพลักษ์ว่าพรุ่งนี้จะออกมารบใหม่
ฝ่ายพลักษ์เนี่ยก็เข้าใจว่าหนุมานแปรพักไปอยู่กับทศกัณฐ์แล้วจริงๆพลักษ์จึงส่งให้สุครีพกลับไปรายงานให้แก่พระรามได้ทราบว่าหนุมานเนี่ยแปรพักไปแล้วซึ่งพระรามเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบายที่หนุมานเคยบอกเอาไว้แน่ๆจึงสั่งให้เตรียมทัพออกไปสมทบกับพลักษ์ในรุ่งเช้าเพราะเกรงว่าเดี๋ยวพลักษ์เนี่ยจะทำผิดแผนนะครับฝ่ายหนุมานพอกลับไปถึงกรุงลงกาปั๊บเหล่าทหารยักษ์ก็เล่าเรื่องราวการสู้รบของหนุมานให้แก่ทศกัณฐ์ฟังว่าท่านหนุมานเนี่ยไล่ตีกองทัพลิงจนแตกกระเจิงไปทั้งกองทัพทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยดีอกดีใจแล้วก็เชื่อสนิทใจเลยครับว่าหนุมานเนี่ยมาอยู่ฝ่ายตนแล้วจริงๆหนุมานเนี่ยจึงกลายเป็นลูกรักของทศกัณฐ์เลยแหละครับถึงขนาดที่ทศกัณฐ์เนี่ยยกทุกอย่างของอินทรชิตให้แก่หนุมานไม่เว้นแม้แต่ลูกเมียของอินทรชิตเลยนะครับพอรุ่งเช้าที่จะออกไปรบครั้งต่อไปเนี่ยหนุมานก็แจ้งกับทศกัณฐ์ว่าวันนี้คือวันเผด็จศึกขอให้ทศกัณฐ์เนี่ยยกทัพออกไปเป็นประธานเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ตนในการรบครั้งนี้ด้วยและเมื่อหนุมานจัดการเสี้ยนหนามออกไปได้จนหมดแล้วก็จะส่งสัญญาณให้แก่ทศกัณฐ์เข้ามาฆ่าพระรามด้วยตนเองทศกัณฐ์ก็ปลื้มอกปลื้มใจมากครับที่วันนี้เนี่ยหนุมานลูกรักจะเผด็จศึกที่ค้างคาใจมานานให้พ่อทศกัณฐ์ได้ชื่นใจสักทีทศกัณฐ์กับหนุมานจึงพากันจัดทัพใหญ่ออกไปยังสนามรบครับเมื่อไปถึงสนามรบหนุมานก็บอกกับทศกัณฐ์ว่าให้ตั้งทัพรอเอาไว้หากเห็นตนหอกขึ้นไปบนฟ้าสูง3โยชน์เมื่อใดก็ให้ทศกัณฐ์ยกทัพเข้าไปฆ่าพระรามได้เลยจากนั้นหนุมานก็ร่ายเวทหายตัวขึ้นไปบนกรีบเมฆครับแล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนเพื่อส่งสัญญาณให้แก่องคตนำดวงใจของทศกัณฐ์มาให้พอได้กล่องดวงใจแล้วหนุมานก็หอบกลับลงไปหาพระรามพร้อมกับถวายกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ให้แก่พระรามแล้วทูลว่าตอนนี้ได้กล่องดวงใจของทศกัณฐ์มาอยู่ในมือแล้วหากทศกัณฐ์ยกทัพเข้ามาเนี่ยให้รีบสังหารทศกัณฐ์ได้เลยเมื่อพูดจบหนุมานก็หอบขึ้นไปบนฟ้าเพื่อส่งสัญญาณให้แก่ทศกัณฐ์พร้อมกับชูกล่องดวงใจให้แก่ทศกัณฐ์ดูครับพอทศกัณฐ์เห็นเนี่ยก็ตกใจจึงรู้ว่าเสียทีให้แก่หนุมานซะแล้วทศกัณฐ์จึงขอกับหนุมานไปครับว่าบัดนี้คงถึงคราวตายของตนแน่ๆแล้วจะขอกลับไปสั่งเมืองบอกกล่าวเรื่องราวที่ยังค้างคาที่เมืองลงกาซะก่อนแล้วจึงจะกลับมารบใหม่ในวันรุ่งขึ้นขอให้หนุมานเนี่ยไปแจ้งแก่พระรามด้วยหนุมานก็ใจดีให้ทศกัณฐ์ไปทำตามที่ขอครับหลังจากพญายักษ์สั่งเสียนางมนโทและก็ชาวเมืองลงกาเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นทศกัณฐ์ก็ยกทัพออกไปรบกับพระรามตามสัญญาครับโดยครั้งนี้ทศกัณฐ์ได้เนรมิตกายให้งดงามยิ่งกว่าพระอินทร์เพื่อที่จะได้ตายแบบเท่ๆนะครับในขณะสู้รบเนี่ยกองทัพยักษ์ต่างก็ไม่อยากจะสู้เพราะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าจะต้องยกทัพมาตายแม้กระทั่งศรของทศกัณฐ์ที่ยิงออกไปหาพระรามเนี่ยยังกลายเป็นดอกไม้เลยนะครับจนสุดท้ายกองทัพยักษ์ทั้งกองทัพก็เหลือเพียงแค่ทศกัณฐ์กับร่างกายที่บอบช้ำเต็มทีเมื่อทศกัณฐ์มาอยู่ต่อหน้าพระรามพระรามก็ง้างคันศรสุดแรงซึ่งว่ากันว่าฉากนี้เนี่ยพระรามง้างคันศรอยู่นานมากๆเลยนะครับเพราะมัวตกตะลึงรูปกายอันหล่อเหลาของทศกัณฐ์เมื่อวาระสุดท้ายของทศกัณฐ์มาถึงพระรามที่ง้างคันศรอยู่นานก็ปล่อยให้ศรพรหมมาศพุ่งเข้าหาทศกัณฐ์ปักเข้ากลางอกอย่างจังจนทศกัณฐ์เนี่ยล้มฟุบลงไปอยู่กับพื้นเลยนะครับแล้วก็มีงาช้างชิ้นเล็กๆเนี่ยกระเด็นออกมาจากอกของทศกัณฐ์ซึ่งมันคืองาช้างที่พระอิศวรเนี่ยขว้างใส่กลางอกของทศกัณฐ์แล้วสาปด้วยวาจาสิทธิ์ว่าให้งาช้างนี้ติดอยู่กับอกจนกว่าจะถึงวันตายเมื่องาช้างหลุดออกเนี่ยทศกัณฐ์ก็มั่นใจแล้วครับว่าจะต้องตายแน่นอนเรื่องราวต่างๆในอดีตก็ผุดขึ้นมาให้ทศกัณฐ์เนี่ยได้เห็นถึงความจริงว่าที่แท้พระรามก็คือพระนารายณ์และตนก็คือยักษ์นนทกที่ในอดีตชาตินั้นเคยลั่นสัตว์วาจาก่อนตายเอาไว้ว่าจะต้องมาเข็นฆ่ากันอีกครั้งในชาตินี้ทศกัณฐ์จึงกล่าวขอขมาต่อองค์พระนารายณ์ครับทั้ง10ปากของทศกัณฐ์เนี่ยต่างก็เพ้อพรรณนาเรื่องราวมากมายไม่ซ้ำกันรวมถึงยังกล่าวขอโทษแล้วก็ให้อภัยพี่เพกและฝากให้พี่เพกจัดการศพของตนและดูแลเมืองลงกาต่อด้วยเมื่อทศกัณฐ์สั่งเสียทุกอย่างจนหมดสิ้นหนุมานก็ขยี้กล่องดวงใจของทศกัณฐ์จนแหลกละเอียดเป็นผงทำให้พญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยสิ้นชีพไปในที่สุดครับหลังจากการตายของพญายักษ์ทศกัณฐ์พี่เพกก็ได้เชิญพระศพกลับเข้ากรุงลงกาเพื่อทำพิธีศพให้สมพระเกียรติแล้วก็เชิญนางสีดาและนางมนโทไปเข้าเฝ้าพระรามที่ค่ายประทับณเขามรกตเมื่อนางสีดามาถึงเนี่ยพระรามที่ได้เห็นนางสีดาเป็นอิสระก็ดีใจมากแต่ว่านางสีดานั้นอยู่กับทศกัณฐ์มานานจึงเกิดเคลือบแคลงสงสัยในตัวนางครับ
นางสีดาเองเนี่ยก็เข้าใจพระรามนะทุกคนนางจึงขอลุยไฟต่อหน้าพระรามองค์อินแล้วก็เหล่าเทวดาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ครับผมพระรามจึงให้สุครีพนำเชื้อไฟมากองตรงหน้าพระพราแล้วจึงแผลงสอนเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ลุกโชนขึ้นมาครับก่อนที่นางสีดาจะลุยไฟนั้นนะครับทุกคนนางได้ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากนางซื่อสัตย์ต่อสามีเพียงผู้เดียวขออย่าให้ไฟนั้นร้อนจากนั้นนางสีดาก็เดินเข้าไปในกองไฟที่กำลังลุกโชนครับทุกคนแต่ปรากฏว่าทุกก้าวที่นางเดินผ่านกองไฟเนี่ยจะมีดอกบัวขึ้นมารองรับเท้าของนางเอาไว้นะครับและเมื่อเสร็จพิธีเนี่ยทั้งสองก็กลับมาครองรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมนั่นเองครับผมจากนั้นพระรามก็แต่งตั้งให้พิเภกเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกาสืบต่อไปเมื่อพิเภกกลับมาจัดการเรื่องงานศพของทศกัณฐ์อย่างสมพระเกียรติแล้วจึงเชิญพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเข้ามาพำนักยังกรุงลงกาเพื่อรอกับอโยธยาเมื่อครบกำหนด14ปีจากนั้นกรุงลงกาก็กลายเป็นเมืองที่สงบสุขภายใต้การนำของกษัตริย์พิเภกนั่นเองครับผมเรื่องราวหลังจากนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมทุกคนแต่ยังก่อนครับในขณะที่นางสีดาพระรามแล้วก็พลักษ์พำนักอยู่ในกรุงลงกาเพื่อรอให้ครบกำหนดเวลา14ปีที่จะกลับไปครองกรุงอโยธยาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับท้าวทศรถผู้เป็นพ่อระหว่างนี้ก็มีท้าวอัศกันเพื่อนรักอีกคนของทศกัณฐ์พยายามจะแก้แค้นพระรามซึ่งท้าวอัศกันนั้นก็เก่งมากๆนะครับเพราะเวลาที่ถูกสอนของพระรามตายไปก็จะฟื้นกลับขึ้นมาใหม่เพิ่มจาก1กลายเป็น2ตนทำยังไงก็ไม่ตายนะครับแต่ก็แก้แค้นไม่สำเร็จหรอกครับผมโดนพิเภกแก้ทางโดยการให้นำร่างของท้าวอัศกันไปทิ้งมหาสมุทรก็จะทำให้ไม่สามารถเกิดใหม่ได้เมื่อเสร็จศึกกับเท้าอัศกันแล้วก็ครบกำหนดเวลา14ปีพอดีพระรามกับพระลักษ์ก็จะต้องกลับคืนไปปกครองกรุงอโยธยาตามสัญญาโดยที่พิเภกก็ได้ขอติดตามไปส่งให้ถึงเมืองด้วยพร้อมกับทูลให้พระรามทำลายถนนที่สร้างมายังกรุงลงกาทิ้งทันทีที่ออกจากเมืองลงกาเพื่อให้มหาสมุทรกลับคืนเป็นปกติดังเดิมและไม่ให้ยักษ์ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางข้ามออกจากกรุงลงกาได้อีกพระรามเองก็เห็นด้วยจึงแผลงสอนทำลายถนนที่สร้างกันมาอย่างยากลำบากทิ้งไปครับระหว่างการเดินทางกลับนั้นยักษ์บรรลัยกันลูกอีกคนของทศกัณฐ์ก็ได้พยายามมาล้างแค้นให้พ่อแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับโดนหนุมานฆ่าตายไปอีกคนเมื่อคณะของพระรามเดินทางมาถึงกรุงอโยธยาพิธีราชาพิเศษจึงถูกจัดขึ้นโดยมีพระอินทร์และก็เหล่าเทวดารวมถึงบรรดาฤาษีมากมายมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยเมื่อพระรามขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาพระรามก็ได้ให้ยศถาบรรดาศักดิ์และปูบำเหน็จความดีความชอบให้แก่เหล่าทหารโดยให้พิเภกเป็นท้าวทศกิริวงศ์ปกครองกรุงลงกาสุครีพเป็นพญาไวยวงศาไปปกครองเมืองขีดขินองคตเป็นพญาอินทรนุภาพศักดาอุปราชเมืองขีดขินพระพรตและก็พระสัตรุตไปปกครองเมืองกยเกตส่วนชมพูพานให้ไปปกครองเมืองปางตานโดยมีชามพูวราชเป็นอุปราชส่วนหนุมานนั้นมีความดีความชอบสูงพระรามจึงแต่งตั้งให้เป็นพระยาอนุชิตโดยให้ครองกรุงอโยธยาคนละครึ่งกับพระรามเลยนะครับโดยจะมีพระลักษณ์เป็นที่ปรึกษาคอยสอนงานราชการให้จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกลับไปทำหน้าที่ของตนครับเวลาผ่านล่วงเลยไปสักแป๊บหนึ่งหนุมานที่ได้ครองกรุงอโยธยาครึ่งหนึ่งก็ปกครองบ้านเมืองให้ผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขดียกเว้นก็แต่หนุมานคนเดียวนี่แหละครับเพราะเวลาที่หนุมานออกนั่งบัลลังก์พบปะกับเหล่าขุนนางทีไรก็จะรู้สึกรุ่มร้อนเหมือนกับโดนไฟเผาวิงเวียนปวดหัวไปซะทุกครั้งหนุมานจึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยตีตนเสมอพระรามจนทำให้เกิดวิปริตหนุมานจึงไปเข้าเฝ้าพระรามเพื่อขอถวายอโยธยาคืนครับพระรามเองก็ไม่รู้จะให้หนุมานไปครองเมืองไหนดีจึงทำการแผลงสอนเสียงทายให้แก่หนุมานว่าถ้าหากสอนของพระรามไปตกที่ใดก็จะยกทัพไปสร้างเมืองใหม่ให้ที่นั่นเมื่อพระรามแผลงสอนออกไปหนุมานก็รีบหอกตามไปดูครับว่าสอนจะไปตกลงที่ไหนผลปรากฏว่าสอนนั้นไปตกบริเวณเขา9ยอดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่นักห
หนุมานจึงแผลงฤทธิ์โดยการขยายร่างให้ใหญ่โตแล้วก็เอาหางกวาดพื้นจนราบเกิดเป็นกำแพงหินสูงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ตรงนั้นซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยพระอินทร์จึงได้ให้พระวิษณุกรมลงมาเนรมิตสร้างเมืองให้แก่หนุมานเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วพระรามก็ได้ประทานชื่อเมืองให้ว่าเมืองนพบุรีรวมทั้งแบ่งสมบัติจากกรุงอโยธยาแล้วก็ไพร่พลให้ครึ่งหนึ่งตามที่เคยปฏิญาณเอาไว้จากนั้นหนุมานก็ปกครองเมืองนพบุรีอย่างผาสุกครับจนกระทั่งท้าวมหาบาลยักษ์เจ้าเมืองจักรวาลเพื่อนสนิทอีกคนของทศกัณฐ์เกิดความคิดถึงทศกัณฐ์ขึ้นมาจึงยกทัพมาตั้งที่หน้าด่านเมืองลงกาและได้รู้ข่าวการตายของทศกัณฐ์ก็โกรธมากท้าวมหาบาลเลยท้ารบกับพิเภกครับซึ่งพิเภกเองเนี่ยก็รบไม่เป็นเนาะแต่ก็บังเอิญโชคดีครับที่พระรามเนี่ยฝันเห็นพิเภกพอดีพระรามก็เลยแผลงสอนพรานจันทร์มาถามข่าวที่เมืองลงกาพิเภกก็เลยผูกสารติดไปกับสอนเพื่อแจ้งข่าวแก่พระรามทำให้พระรามทราบว่าที่กรุงลงกากำลังเกิดศึกใหญ่พระรามจึงสั่งให้หนุมานไปช่วยพิเภกรบที่กรุงลงกาครับผมแต่พิเภกเนี่ยก็ไม่อยากจะโดนท้าวมหาบาลหมิ่นศักดิ์ศรีก็เลยขอออกไปรบเองซะก่อนโดยให้หนุมานเนี่ยคอยดูอยู่ห่างๆหากพลาดพลั้งหนุมานค่อยลงมาช่วยซึ่งก็รบได้ไม่นานหรอกครับพิเภกก็เพียงพล้ำให้กับท้าวมหาบาลจนเกือบตายครับแต่ดีที่หนุมานเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ทันเนาะหนุมานกับท้าวมหาบาลเนี่ยก็รบกันอยู่นานนะครับเพราะว่าท้าวมหาบาล นั้นก็เป็นยักษ์ที่ฆ่าไม่ตายเช่นกันเนื่องจากได้รับพรจากพระอิศวรว่าถ้าหากจะตายได้จะต้องถูกควักหัวใจออกมาขยี้ข้างนอกเท่านั้นซึ่งพิเภกเองก็รู้ความลับนี้อยู่แล้วครับจึงบอกให้หนุมานควักหัวใจของท้าวมหาบาลออกมาขยี้จนตายไปในที่สุดเมื่อเสร็จศึกเนี่ยพิเภกก็ได้ส่งปวนาสูตรไปครองเมืองจักรวาลแทนท้าวมหาบาลที่ตายไปส่วนหนุมานก็ไปค้างแรมอยู่กับนางเบญกายในกรุงลงกาก่อนจะออกเดินทางพร้อมกับพิเภกเพื่อกลับไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้แก่พระรามได้ทราบทั้งคู่เนี่ยต่างได้รับความชื่นชมจากพระรามก่อนจะแยกย้ายกลับไปครองเมืองตามเดิมและพระรามยังได้ยกนางมนโทให้ไปเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของพิเภกโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านางได้ตั้งครรภ์ลูกของพญายักษ์ทศกัณฐ์อยู่ก่อนแล้วครับหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยนางมนโทก็ได้ให้ประสูติพระโอรสชื่อว่าไพรนาสุริยวงศ์ซึ่งพิเภกเนี่ยก็คิดว่าเป็นลูกของตนเองส่วนนางเบญกายก็ได้ให้ประสูติพระโอรสที่มีหน้าเป็นลิงแต่มือและก็เท้าเนี่ยเป็นยักษ์ชื่อว่าอสุรผัดครับผมตัดมายังฝั่งเมืองนพบุรีหนุมานก็ได้ไปออกบวชกับฤาษีพระทิดภัยเนื่องจากต้องการขัดเกลานิสัยลิงให้เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าเมืองจนเวลาผ่านล่วงเลยไปจนถึง13ปีครับไพรนาสุริยวงศ์และอสุรพัฒน์ก็เติบโตและได้ร่ำเรียนสรรพวิชาต่างๆจนเก่งกาจอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไพนาสุริยวงศ์ได้ออกไปเที่ยวเล่นในสวนกับพี่เลี้ยงจนไปถึงพระพราเก่าที่ทศกัณฐ์เคยประทับพี่เลี้ยงของไพนาสุริยวงศ์ก็เกิดร้องห่มร้องไห้ด้วยความคิดถึงทศกัณฐ์ขึ้นมาครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ไพนาสุริยวงศ์ฟังรวมถึงเรื่องที่ไพนาสุริยวงศ์ไม่ได้เป็นลูกของพิเภกด้วยทำเอาไพนาสุริยวงศ์เนี่ยตกใจมากๆครับจึงรีบกลับมาถามนางมนโทและได้ทราบความจริงในที่สุดไพนาสุริยวงศ์เนี่ยโกรธมากจึงคิดจะแก้แค้นให้กับพ่อโดยการจะไปขอความช่วยเหลือจากท้าวจักรวรรดิกษัตริย์แห่งกรุงมริวันสหายรักของทศกัณฐ์อีกคนแต่การจะเดินทางไปยังกรุงมริวันนั้นไม่สามารถทำได้โดยง่ายครับเพราะมีด่านเพลิงน้ำกดล้อมรอบเมืองเอาไว้ไพนาสุริยวงศ์จึงออกอุบายหลอกพิเภกว่าจะขอไปร่ำเรียนวิชาที่สำนักพระการฤาษีเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องการไปร่ำเรียนวิชาผ่านด่านเพลิงน้ำกดเพื่อใช้ข้ามไปยังกรุงมริวันพิเภกเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็อนุญาตให้ไปเรียนเนาะเมื่อไพนาสุริยวงศ์สำเร็จวิชาข้ามเพลิงน้ำกดแล้วก็ออกเดินทางไปพบท้าวจักรวรรดิที่กรุงมริวันทันทีและเมื่อพบกับท้าวจักรวรรดิไพนาสุริยวงศ์ก็แนะนำตัวว่าเป็นลูกของทศกัณฐ์พร้อมกับแจ้งข่าวการตายของพ่อว่าโดนอาภิเภกรวมหัวกับมนุษย์เข้ามายึดเมืองลงกาเมื่อท้าวจักรวรรดิทราบเรื่องก็ไม่รอช้าครับสั่งจัดทัพใหญ่มุ่งหน้าไปยังกรุงลงกาทันทีเกิดเป็นสงครามระหว่างกรุงมริวันกับกรุงลงกาครับกองทัพของกรุงลงกาโดยการนำของภิเภกนั้นไม่สามารถจะต่อกรกับกองทัพของท้าวจักรวรรดิได้เลยจนในที่สุดก็ถูกยึดเมืองครับเมื่อท้าวจักรวรรดิยึดอำนาจได้สำเร็จ
ก็แต่งตั้งให้ไพรนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาแทนพิเภกทันทีพร้อมกับประทานพระนามให้ใหม่ว่าท้าวทศพินพร้อมทั้งมอบสอนบรรลัยจักรวาลเอาไว้ให้เป็นอาวุธด้วยส่วนพิเภกเนี่ยก็ถูกจับขังเอาไว้ในกรุงลงกาขณะที่กรุงลงกากำลังเปลี่ยนแปลงอีกรอบเนี่ยอสุรพัฒน์ลูกชายของหนุมานกับนางเบญจกายก็ได้พยายามขอให้ท้าวทศพินปล่อยตัวพิเภกเพราะถึงแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ก็เป็นคนที่เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ซึ่งท้าวจักรวรรดิเนี่ยไม่ยอมครับจึงได้ไล่อสุรพัฒน์ออกจากเมืองไปนางเบญจกายเนี่ยจึงสั่งให้อสุรพัฒน์ไปตามหาหนุมานผู้เป็นพ่อซึ่งตอนนี้กำลังออกบวชนั่งสมาธิอยู่ที่เขามนดบอสุรพัฒน์จึงรีบเหาะออกจากกรุงลงกาไปตามหาหนุมานครับเมื่อมาถึงเขามนดบอสุรพัฒน์ก็เหาะดูจนทั่วทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอวานรเผือกเลยสักตัวเห็นก็แต่ฤาษีคนหนึ่งเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ซึ่งก็คือหนุมานนั่นแหละครับผมเพราะว่าตอนที่หนุมานมาขอบวชกับฤาษีเนี่ยฤาษีไม่ยอมบวชให้เพราะว่าเป็นลิงหนุมานก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อมาขอบวชครับเมื่ออสุรพัฒน์เนี่ยหาวานรเผือกหนุมานไม่เจอก็เลยลงไปถามกับฤาษีว่าเห็นลิงเผือกหนุมานพ่อของตนบ้างหรือไม่ฤาษีเนี่ยก็ตอบเลยครับว่าก็ข้านี่แหละหนุมานแต่อสุรพัฒน์เนี่ยไม่เชื่อครับเพราะว่าพ่อของตนนั้นเป็นวานรเผือกไม่ใช่คนหนุมานก็เลยพิสูจน์โดยการหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนแล้วก็กลายร่างกลับเป็นวานรเผือกตามเดิมครับเมื่ออสุรพัฒน์เจอหนุมานแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองพ่อลูกเนี่ยจึงรีบพากันหอบไปเข้าเฝ้าพระรามครับโดยในระหว่างทางนั้นก็ได้ไปชวนสุครีพและก็เท้าชมพูไปเข้าเฝ้าพระรามด้วยเมื่อทุกคนเดินทางมาเข้าเฝ้าพระรามกันพร้อมหน้าแล้วหนุมานและอสุรพัฒน์ก็รายงานถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นณกรุงลงกาให้แก่พระรามฟังว่ามีการก่อกบฏขึ้นที่กรุงลงกาโดยเท้าทศพินลูกชายของทศกัณฐ์พระรามจึงได้สั่งให้รวบรวมกองทัพวานรอีกครั้งโดยให้พระพรตและพระสัตรุฑเป็นผู้นำทัพไปตีเมืองลงกาและเมืองมณีวันโดยมีสุครีพหนุมานองคตและก็นิลพัทเป็นทหารเอกติดตามไปร่วมรบในศึกครั้งนี้ด้วยเมื่อกองทัพของพระพรตและพระสัตรุฑเดินทางมาจนถึงเชิงเขาคันธกาลาริมฝั่งมหาสมุทรตรงข้ามเกาะลงกาก็ไม่สามารถที่จะข้ามฝั่งไปได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าพระรามได้ทำลายถนนที่เคยสร้างเอาไว้ทิ้งไปแล้วนิลพัทคู่กัดของหนุมานที่เคยถูกพระรามไล่กลับเมืองไปเมื่อศึกครั้งก่อนคราวนี้เลยยอมทิ้งศักดิ์ศรีขยายร่างให้ใหญ่ยักษ์นอนเป็นสะพานให้กองทัพลิงใช้เดินข้ามไปยังกรุงลงกาครับเมื่อข้ามไปได้แล้วกองทัพวานรก็ไปตั้งทัพอยู่ที่เขามรกตที่เดียวกันกับที่เคยยกทัพมารบกับทศกัณฐ์นั่นแหละครับผมพระพรตเนี่ยได้ให้ชมพูพานถือสารไปบอกท้าวทศพินให้ออกมายอมแพ้แต่โดยดีแต่ท้าวทศพินเนี่ยไม่ยอมครับส่วนยามลิวันกับกันยุเวกโอรสของอินทรชิตเมื่อรู้ว่าทศพินจะให้ตนออกไปรบกับกองทัพวานรก็เกิดกลัวขึ้นมานะครับเพราะว่าพ่อของตนที่เก่งขนาดรบชนะพระอินเนี่ยยังถูกฆ่าตายไปแล้วในศึกคราวก่อนทั้งสองจึงแอบหอบไปสวามิภักดิ์กับพระพรตโดยแจ้งกับพระพรตว่าท้าวทศพินจะยกทัพมาตีทัพของพระพรตในรุ่งเช้าพระพรตจึงให้ทั้งสองเนี่ยกลับไปที่กรุงลงกาคอยดูแลพิเภกและส่งข่าวภายในให้ทราบเป็นระยะจนเมื่อถึงรุ่งเช้าท้าวทศพินก็ยกทัพมาที่เขามรกตซึ่งพระพรตเนี่ยมอบหมายให้อสุรพัฒน์ลูกชายของหนุมานเป็นผู้นำทัพออกไปรบเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นพวกยักษ์ในกองทัพของท้าวทศพินซึ่งเคยเห็นฝีมือของกองทัพวานรในศึกคราวก่อนมาแล้วต่างก็พากันวิ่งหนีแตกกระเจิงกลับเมืองไปครับเพราะไม่อยากจะโดนฆ่าตายเหมือนศึกคราวก่อนเนาะทำให้ศึกครั้งนี้ท้าวทศพินจะต้องพ่ายแพ้แบบย่อยยับไม่เป็นท่าเลยล่ะครับท้าวทศพินถูกประหารชีวิตโดยการตัดหัวเสียบประจานไว้ที่ประตูเมืองเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างสำหรับคนที่คิดจะกบฏเมื่อพระพจน์ยึดเมืองลงกาคืนจากท้าวทศพินได้แล้วก็เดินทัพไปรบกับท้าวจักรวรรดิที่กรุงมลิวันทันทีแต่กรุงมลิวันนั้นไม่สามารถจะไปถึงได้โดยง่ายเนื่องจากมีด่านเพลิงน้ำกรดล้อมรอบอยู่หนุมานจึงอาสาจะไปทำลายด่านเพลิงน้ำกรดให้ครับเมื่อหนุมานไปถึงด่านเพลิงหนุมานก็ได้เห็นยักษ์ชื่อมควานกำลังคุมพลทำพิธีปลุกไฟอยู่หนุมานจึงแปลงกายให้ใหญ่โตเข้าไปต่อสู้กับยักษ์มควานจนตายทำให้ไฟของด่านไฟนั้นดับลงส่วนด่านที่2คือด่านน้ำกรด
เมื่อหนุมานไปถึงหน้าด่านก็เห็นยักษ์ชื่อกาลสูรกำลังนั่งบริกรรมคาถาเรียกพญานาคมาพ่นพิษเป็นน้ำกรดไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายหนุมานจึงแปลงกายเป็นครุฑเข้าไปต่อสู้ขับไล่พญานาคแล้วก็จับกาลสูรคว้างไปกระแทกกับเขาจักรวาลจนตายครับเมื่อหนุมานทำลายด่านเพลิงน้ำกรดได้แล้วพระพรตจึงยกทัพไปตั้งอยู่ที่เชิงเขามายุราตามคำแนะนำของพิเภกฝ่ายเท้าจักรวรรดิกษัตริย์กรุงมริวันก็จัดเตรียมทัพไว้รอรบอยู่แล้วแต่พระพรตเนี่ยได้ให้นิลนนท์ถือสารไปแจ้งก่อนว่าหากเท้าจักรวรรดิกลัวตายก็ให้รีบออกมายอมแพ้จึงจะยอมไว้ชีวิตแต่เท้าจักรวรรดิเนี่ยก็ไม่ยอมครับจึงส่งโอรสชื่อสุริยาภพนำทัพออกไปรบกับพระพรตซึ่งพระพรตเนี่ยได้ให้พระสัตตรุตเป็นผู้นำทัพออกไปรบกับสุริยาภพและถึงแม้ว่าพระสัตตรุตจะเสียท่าโดนหอกเมฆพัดของสุริยาภพจนต้องหลับไหลไปก็ตามแต่พิเภกก็หาวิธีแก้พิษหอกจนฟื้นกลับมาได้อีกและเมื่อสุริยาภพออกมารบอีกครั้งก็โดนสอนพรหมาสของพระพรตตายไปในที่สุดครับเท้าจักรวรรดิจึงได้ส่งบรรลัยจักรโอรสอีกคนออกมาสู้รบแต่ก็ต้องตายตามสุริยาภพไปอีกเช่นเคยจนมาถึงคิวของนนยุพักลูกชายคนสุดท้ายของเท้าจักรวรรดิเมื่อออกไปรบกับกองทัพวานรก็ต้องตายตามพี่ๆไปอีกเช่นกันเท้าจักรวรรดิเนี่ยพยายามสู้ทุกหนทางทั้งออกมารบเองหรือแม้แต่ส่งเพื่อนผู้มีฤทธิ์และก็ของวิเศษมากมายอย่างเท้าไวตาลเจ้าเมืองกุรุราชออกไปช่วยรบแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกองทัพวานรของพระพรตและพระสัตตรุตได้เลยจนสุดท้ายเท้าจักรวรรดิจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพระพรตกับพระสัตตรุตเป็นศาสตราวุธของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดเท้าจักรวรรดิจึงขอยอมแพ้ไปในที่สุดครับหลังจากจบสงครามพระพรตและพระสัตตรุตก็ได้นำทัพกลับมายังกรุงอโยธยาพระรามเนี่ยก็ได้พระราชทานรางวัลให้แก่ทุกๆคนที่ออกไปรบในศึกครั้งนี้พร้อมทั้งแต่งตั้งให้หนุมานไปครองกรุงมริวันแทนเท้าจักรวรรดิและให้รางวัลแก่ไพร่พลอื่นๆตามสมควรครับตัดมายังเมืองบาดาลไวยวิกและนางพิรากวนที่ได้ครองเมืองบาดาลแทนมยราบตั้งแต่ศึกมยราบนู่นเลยนะครับจู่ๆเนี่ยก็เกิดคิดถึงพระรามกับหนุมานขึ้นมาจึงได้ชวนมัจฉานุลูกชายอีกคนของหนุมานซึ่งเป็นอุปราชอยู่ที่เมืองบาดาลยกทัพจากบาดาลขึ้นมาเยี่ยมพระรามกับหนุมานครับพอขึ้นมาถึงกรุงอโยธยาปุ๊บก็มาเห็นกองทัพยักษ์ของท้าวชมพูเดินเพ่นพ่านทั่วเมืองจึงเข้าใจผิดว่าพวกยักษ์กำลังจะมาตีเมืองของพระรามวัยวิกกับมัจฉานุจึงรีบเข้าไปต่อสู้กับท้าวชมพูทันทีครับผมเกิดเสียงดังกึกก้องจนพระรามเนี่ยต้องสั่งให้หนุมานรีบออกมาดูเมื่อหนุมานเห็นวัยวิกกับมัจฉานุก็จำได้เลยรีบเข้าไปขวางการรบเอาไว้แล้วจึงพาไปเข้าเฝ้าพระรามเมื่อพระรามเห็นมัจฉานุเนี่ยก็รู้สึกเอ็นดูครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับหนุมานเป๊ะๆแต่ติดตรงที่มีหางเป็นปลาเหมือนแม่พระรามเลยใช้พระขันโมลีตัดหางที่เป็นปลาของมัจฉานุออกเพื่อให้เคลื่อนไหวไปมาได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ส่งให้ไปครองเมืองมริวันแทนหนุมานเวลาที่หนุมานไปเที่ยวเล่นไกลๆเนี่ยพระรามจะได้เรียกใช้มัจฉานุได้นั่นเองครับเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยระหว่างที่บ้านเมืองกำลังสงบเรียบร้อยก็ได้มีนางยักษ์อดุลญาติอีกคนของทศกัณฐ์ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแปลงกายเป็นนางกำนันรูปงามแอบเข้ามารับใช้นางสีดาในวังเพื่อรอโอกาสแก้แค้นมีอยู่วันนึงครับที่พระรามกับพระลักษณ์เนี่ยออกไปเที่ยวป่าโดยทิ้งให้นางสีดาอยู่ในวังเนื่องจากนางกำลังตั้งครรภ์อยู่นางยักษ์อดุลเนี่ยจึงแกล้งถามถึงรูปร่างหน้าตาของทศกัณฐ์จากนางสีดาครับว่ายักษ์ที่มี10หน้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะดูน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนซึ่งนางสีดาอธิบายเท่าไหร่เนี่ยนางยักษ์อดุลก็ทำเป็นไม่เข้าใจครับนางสีดาก็เลยวาดภาพของทศกัณฐ์ให้ดูพอวาดเสร็จปุ๊บนางยักษ์อดุลก็เข้าไปสิงในภาพนั้นทันทีทำให้ภาพนั้นเนี่ยไม่สามารถลบออกได้ครับและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระรามกับพระลักษณ์กลับมาจากป่าพอดีนางสีดาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครับกลัวพระรามจะเข้าใจผิดเลยรีบเอารูปของทศกัณฐ์ไปซ่อนไว้ใต้ที่นอนของพระรามครับผมทำให้เวลาที่พระรามนอนบนที่นอนครั้งใดก็จะทำให้รู้สึกร้อนรุ่มจนนอนไม่ได้พระลักษณ์จึงคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีซ่อนอยู่ในห้องจึงไปค้นห้องของพระรามดูและได้พบรูปของทศกัณฐ์ครับด้วยความกลัวว่านางกำนันทั้งหลายจะเดือดร้อนนางสีดาเลยรีบบอกความจริงว่า
นเป็นผู้วาดขึ้นมาเองทำให้พระรามเนี่ยโกรธมากและกล่าวหาว่านางสีดานั้นสมสู่กับพญายักษ์พระรามจึงสั่งให้พระลักษมณ์นำนางสีดาไปประหารในป่าและนำเอาหัวใจของนางกลับมาด้วยแต่ว่าพระลักษมณ์นั้นนะครับไม่อาจจะฆ่านางสีดาได้จึงปล่อยให้นางสีดาหนีไปแล้วนำเอาหัวใจของสัตว์ที่ตายอยู่ในป่ากลับมาให้พระรามแทนนางสีดาเนี่ยเดินหลงลึกเข้าไปในป่าจนไปพบเข้ากับพระอินทร์ที่แปลงกายเป็นควายลงมาแอบช่วยนำทางนางสีดาไปหาฤาษีวัชมฤกษ์เมื่อไปถึงเนี่ยฤาษีก็อาสารับเลี้ยงนางเอาไว้โดยเนรมิตกุฏิให้หนึ่งหลังจนเวลาผ่านล่วงเลยไปนางสีดาก็ได้ให้ประสูติพระโอรสหนึ่งองค์นามว่ามงกุฎส่วนพระฤาษีก็ได้ทำพิธีชุบโอรสเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งองค์ให้เป็นเพื่อนเล่นกันชื่อว่าลบพระมงกุฎและพระลบถูกนางสีดาเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนกับเป็นลูกในไส้ทั้งคู่จนเวลาผ่านเลยไป10ปีครับทั้งสองได้ร่ำเรียนวิชาจากฤาษีจนจบและพระฤาษียังได้มอบคันธนูและสอนธนูวิเศษให้เป็นอาวุธคู่กายมีวันหนึ่งครับพระมงกุฎกับพระลบออกไปเที่ยวเล่นในป่าทั้งคู่เนี่ยได้ชวนกันประลองสอนจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปจนถึงอโยธยาทำเอาทั้งเมืองเนี่ยแตกตื่นไปทั่วพระรามจึงได้ให้โหรตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นโหรจึงบอกว่าเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อตอนที่พระรามเล่นประลองสอนกันเมื่อครั้งยังเด็กเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้มีบุญมาประลองฤทธิ์อวดศักดากันแถวๆนี้ก็เป็นได้เห็นควรให้พระรามเนี่ยปล่อยม้าอุปการเสียงทายโดยให้หนุมานสะกดรอยตามไปด้วยหากใครคิดจับม้าอุปการไปขี่ย่อมแปลว่าคิดขบถให้หนุมานเนี่ยจับตัวมาถวายพระรามเนี่ยก็เห็นด้วยครับก็เลยปล่อยม้าอุปการเข้าป่าไปและม้าอุปการที่พระรามปล่อยไปเนี่ยก็ไปเจอกับพระมงกุฎและพระลบจึงถูกพระมงกุฎและพระลบจับมาขี่เล่นครับหนุมานที่สะกดรอยตามไปนั้นก็ไม่รอช้านะครับรีบแผงฤทธิ์เพื่อเข้าไปจับสองกุมารทันทีแต่ดันถูกพระมงกุฎเนี่ยเอาศรตีหัวจนสลบไปซะงั้นครับจากนั้นก็ถูกพระมงกุฎและพระลบเอาเถาวัลย์มัดไว้พร้อมกับเขียนคำสาปไว้ที่หน้าผากว่าต้องกลับไปหาเจ้านายที่แท้จริงและให้เจ้านายแก้เถาวัลย์ให้เท่านั้นถึงจะหลุดออกได้เมื่อหนุมานฟื้นก็รีบกลับไปหาพระพรตให้พระพรตเอาพระขันตัดเถาวัลย์ให้แต่ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดครับจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระรามพระรามจึงแก้เถาวัลย์ออกให้และเมื่อหนุมานเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระรามฟังพระรามก็โกรธมากสั่งให้หนุมานพระพรตและก็พระสัตตรุตยกทัพออกไปจับตัวเด็กทั้งสองมาลงโทษให้ได้เมื่อทัพของพระพรตพระสัตตรุตและก็หนุมานมาพบกับพระมงกุฎอีกครั้งก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นเด็กสองคนเนี่ยไม่อาจจะต่อสู้กับกองทัพวานรทั้งกองทัพได้ครับพระมงกุฎจึงถูกจับตัวไปให้พระรามส่วนพระลบนั้นสามารถหนีไปได้พระรามจึงสั่งให้มัดตัวพระมงกุฎแล้วพาไปประจานทั่วเมืองรอ3วันค่อยประหารชีวิตฝ่ายพระลบที่หนีไปได้เนี่ยก็รีบไปแจ้งข่าวแก่พระฤาษีและก็นางสีดาพระลบจึงได้ขออาสาไปชิงตัวพระมงกุฎกลับมาซึ่งนางสีดาเนี่ยก็เห็นด้วยและได้มอบแหวนวิเศษที่ช่วยปลดพันธนาการทุกอย่างได้ให้พระลบหาโอกาสมอบแหวนวงนี้ให้แก่พระมงกุฎพระลบเนี่ยได้แอบมาซุ่มดูเหตุการณ์อยู่หน้าเมืองอโยธยาคิดหาวิธีเอาแหวนไปให้พระมงกุฎและบังเอิญได้เจอกับหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งคือนางฟ้าที่พระอินทร์ส่งลงมาช่วยพระลบนั่นแหละครับนางบอกว่ากำลังจะไปตักน้ำให้นักโทษพระลบเลยรีบขออาสาเอาหม้อไปตักน้ำให้นางโดยแอบใส่แหวนติดไปกับหม้อนั้นด้วยนางฟ้าแปลงเนี่ยได้นำหม้อน้ำไปให้พระมงกุฎพระมงกุฎจึงได้เห็นแหวนของแม่อยู่ในหม้อเลยรีบใส่แหวนทันทีทำให้หลุดจากพันธนาการแล้วก็หนีออกมาได้สำเร็จครับเมื่อพระรามรู้ว่านักโทษหนีไปก็รีบยกทัพออกไปตามจับสองกุมารทันทีซึ่งพระมงกุฎกับพระลบเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับยืนรอที่จะต่อสู้กับพระรามอยู่นอกเมืองเมื่อพระรามมาถึงพระมงกุฎกับพระรามก็ผลัดกันแผงศรใส่กันแต่มันแปลกตรงที่ว่าเวลาที่พระรามเสียท่าจะโดนศรของพระมงกุฎทีไรศรนั้นกลับกลายเป็นพวงมาลัยแทนเวลาที่พระมงกุฎเองพลาดพลั้งจะโดนศรของพระรามศรนั้นก็กลายเป็นข้าวปลาอาหารแทนครับ
พระรามเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจจึงหยุดต่อสู้แล้วสอบถามพระมงกุฎไปว่าเป็นโอรสจากเมืองไหนพ่อแม่เป็นใครพระมงกุฎเนี่ยจึงบอกว่าตนมีแม่ชื่อนางสีดาอาศัยอยู่กับฤาษีวัชมฤกษ์ส่วนพ่อนั้นไม่เคยเห็นหน้ารู้แต่ว่าชื่อพระรามทำเอาพระรามเนี่ยตกใจมากครับพระลักษณ์เนี่ยจึงทูลความจริงให้พระรามทราบว่าตนเนี่ยไม่ได้ฆ่านางสีดาแต่ปล่อยให้นางเนี่ยหนีเข้าป่าไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็นานมากแล้วพระรามเองก็รู้สึกสำนึกผิดจึงไม่ได้ถือโทษอะไรระหว่างนี้เองแหละครับโอรสทั้งสองคนก็จูงมือกันวิ่งหนีเข้าป่าไปกองทัพของพระรามก็เลยรีบติดตามสองกุมารไปจนถึงกุฏิของนางสีดาแต่นางสีดาเนี่ยยังคงโกรธพระรามอยู่นะครับซึ่งมันก็น่าโกรธอยู่เนาะสั่งประหารชีวิตซะขนาดนั้นนะพระฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยรู้สึกสงสารพระรามก็เลยมาช่วยไกล่เกลี่ยให้จนนางสีดาใจอ่อนยอมให้พระรามนำพระมงกุฎและพระลบกลับไปอยู่ที่กรุงอโยธยาด้วยแต่ว่านางสีดานั้นจะยังคงอยู่กับฤาษีต่อครับซึ่งพระรามเองเนี่ยก็ไม่อยากจะฝืนใจนางสีดาเลยยกทัพพาลูกกลับมาอยู่ที่วังด้วยฝ่ายพระรามถึงแม้จะได้อยู่กับพระโอรสแต่ก็ยังคงคิดถึงนางสีดามากแม้จะให้พระโอรสทั้งสองไปช่วยพูดให้แล้วก็ตามแต่นางสีดาก็ยังคงยืนยันที่จะไม่กลับมายังกรุงอโยธยาอีกพระรามเนี่ยจึงคิดอุบายที่จะลวงนางสีดาให้กลับมาหาครับโดยให้หนุมานเนรมิตพระเมนพร้อมกับโกรธแก้วบรรจุศพแล้วให้หนุมานไปทูลนางสีดาว่าพระรามสิ้นพระชนแล้วนางสีดาเนี่ยก็เลยยอมตามหนุมานกลับเข้าเมืองครับเมื่อมาถึงนางสีดาก็ตรงไปกราบโกรธแก้วพร้อมกับร้องไห้จนสลบไปเลยนะครับพระรามที่แอบดูอยู่เนี่ยก็รีบเข้าไปอุ้มนางไว้จนเมื่อนางสีดาฟื้นขึ้นมาและรู้ว่าตนเองโดนหลอกก็โกรธหนักเข้าไปใหญ่เลยครับคราวนี้นางสีดาจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระแม่ธรณีเปิดช่องให้หนีทุกข์ไปยังเมืองพญานาคเมื่ออธิษฐานเสร็จแผ่นดินก็แยกออกให้นางกระโดดหนีหายวับไปเลยครับผมนางสีดาเนี่ยได้ไปอยู่ที่เมืองบาดาลแคว้นของท้าววิรุณนาคราชพระรามเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยแผลงสอนไปหาพิเภกเพื่อขอคำปรึกษาพิเภกจึงตรวจดูดวงชะตาให้แก่พระรามแล้วแจ้งว่าช่วงนี้เนี่ยพระรามมีเคราะห์หนักจะต้องออกเดินป่าขจัดพวกอสูรเป็นเวลา1ปีจึงจะสิ้นเคราะห์ซึ่งพระรามเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบเสด็จเข้าป่าไปกับพลักษ์และก็หนุมานเดินทางไปปราบยักษ์กุเวนยักษ์กุมพันธุราชยักษ์วายุพักยักษ์กุณาราชที่คอยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนจนครบกำหนดเวลา1ปีครับคณะของพระรามจึงค่อยกลับมายังอโยธยาฝ่ายพระอินทร์ซึ่งคอยดูพระรามอยู่และเห็นถึงความมุ่งมั่นของพระรามจึงคิดอยากจะช่วยครับพระอินเลยไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อทูลขอให้พระอิศวรช่วยไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพระรามกับนางสีดาให้พระอิศวรจึงได้ส่งเทพไปรับตัวนางสีดาแล้วก็พระรามขึ้นมาเข้าเฝ้าและเมื่อพระอิศวรได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ได้ตำหนิพระรามไปว่าก่อนที่จะให้อวตารลงไปนั้นก็ได้ให้พรกับนางสีดาไปแล้วว่าหากใครรักนางสีดาแบบชู้สาวก็จะเข้าใกล้นางไม่ได้เพราะจะรุ่มร้อนเหมือนอยู่กลางเปลวไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใดๆกับนางสีดาพระรามเนี่ยก็น่าจะรู้ดียังคิดจะระแวงอีกพระรามเองเนี่ยก็ได้ยอมรับผิดต่อหน้าพระอิศวรและก็เหล่าเทวดาทั้งหลายทำให้นางสีดายอมคืนดีด้วยพระอิศวรก็เลยจัดให้มีพิธีอภิเษกระหว่างพระรามกับนางสีดาอีกครั้งที่วิมานเขาไกรลาศจากนั้นทุกๆคนก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนอย่างมีความสุขสืบไปนั่นเองครับซึ่งก็มีบางตำรานะครับทุกคนที่เล่าต่อไปอีกว่าพระรามได้ส่งพระมงกุฎและพระลบไปช่วยรับมือการรุกรานของท้าวคนทันที่เมืองไกยเกตเมื่อจบศึกนี้ทุกคนจึงได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไปนั่นเองครับผมซึ่งนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายของรามเกียรติ์แล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนเรื่องราวของนนทกเทวดาล้างเท้าที่เชิงเขาไกรลาศที่ต้องถูกกันแกล้งทุกวันทุกวันจะกลายมาเป็นมหาสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้ได้นะครับทีแรกผมก็คิดแค่ว่าจะทำคลิปกำเนิดยักษ์ทศกัณฐ์แค่นั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ลากมาจนจบเรื่องจนได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ชื่นชอบรามเกียรติ์ในเวอร์ชั่นที่ผมทำออกมาเนาะหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง
ราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจบแล้วจบจริงๆแล้วนะ